แบบโอเคครับ5 4 3สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทอล์คโชว์ไลฟ์โดยสุทธิชัยอะคาเดมี่เป็นครั้งแรกที่เราทดลองใช้ซูมเพื่อการทอล์คโชว์สัมมนากับคุณเบิร์ตผุนประกรณ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านมาร์เก็ตติ้งออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเพื่อ SME ครับนี่เป็นการเชื้อเชิญทุกท่านที่อยู่หน้าจอขณะนี้เนี่ยคือแขกพิเศษที่เสมือนหนึ่งเป็นห้องประชุมทุกท่านที่เข้ามาเพราะว่าได้ลงทะเบียนเอาไว้และได้ส่งลิงก์ไปเพื่อที่จะมาร่วมกันตั้งวงเสวนาส่วนท่านที่ไม่ได้ลงทะเบียนนั้นท่านติดตามผ่านสุทธิชัยไลฟ์ทาง YouTube และทางด้าน Facebook Live ได้สวัสดีครับคุณประกรณ์ครับคุณเบิร์ตครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณสุทธิชัยและเพื่อนๆในห้องนะฮะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่ดูทางไลฟ์อยู่ทุกท่านด้วยนะครับได้ครับรายการนี้นะครับมีผู้ที่ร่วมเป็นสปอนเซอร์แน่นอนครับสุทธิชัยอะคาเดมี่ซึ่งผมตั้งเป็นสถาบันการศึกษาให้ความรู้ผ่านออนไลน์ในทุกรูปแบบครับและมีกาแฟดำบริษัทกาแฟดำจำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่ทำสื่อทั้งหลายที่ผมก่อตั้งขึ้นมาและเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ต้องการสนับสนุนให้ผมสามารถจะทำเนื้อหาออนไลน์ให้กับประชาชนทั่วไปครับและก็สวัสดีต้อนรับทุกๆท่านที่เข้ามาร่วมนะครับวันนี้เชิญคุณเบิร์ตมาร่วมเปิดปฐมฤกษ์ของการทอล์คโชว์ออนไลน์เนี่ยเพื่อที่จะให้ทุกท่านที่เผชิญกับปัญหาโควิด-19ขณะนี้กำลังมีคำถามว่าจะหารายได้เสริมอย่างไรหรือจะหารายได้มาชดเชยกับรายได้ที่หายไปอย่างไรหรือกำลังจะแสวงหาหนทางใหม่สำหรับชีวิตในขณะที่เจอวิกฤตเช่นนี้ผมเชื่อว่าทุกวิกฤตมีโอกาสและผมยืนยันได้เลยครับว่าวิกฤตทุกครั้งที่ผ่านมานั้นก่อนที่เราจะท้อถอยขณะที่เรากำลังเผชิญกับปัญหาตั้งคำถามว่าเราจะทำยังไงดีเนี่ยถ้าเราแสวงหาเราจะเจอโอกาสและในโลกออนไลน์ในโลกดิจิทัลทุกวันนี้มีโอกาสมหาศาลครับวันนี้ผมหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะได้ฟังจากคนที่เขารู้จริงทางด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับ SME เนี่ยที่จะมาเล่าให้เราฟังว่ามีหนทางอะไรบ้างมีคำถามอะไรเดี๋ยวจะมีจังหวะที่ให้ถามนะครับดังนั้นเราถือว่าเรามาตั้งวงเสวนากันแล้วนึกถือว่าเป็นทอล์คโชว์ออนไลน์ครั้งแรกก็ว่าได้ครับที่ผมจัดสวัสดีครับคุณเบิร์ตเชิญนะครับคุณเบิร์ตทักทายกับแฟนๆทักทายกับผู้ที่มาร่วมเสวนาสัมมนาบ่ายวันอาทิตย์วันนี้ครับสวัสดีคุณสุทธิชัยอีกครั้งนะครับสวัสดีเพื่อนๆทั้งในห้องนี้นะฮะอารมณ์เหมือนสัมมนาจริงๆเลยนะครับสัมมนาเวลาไปจัดที่โรงแรมนะฮะคือมีการแบบส่งลิงก์ให้คนเข้ามารอในห้องรับรองก่อนนะครับแล้วก็ทยอยเข้ามาก่อนที่จะแบบเปิดไลฟ์จริงนะครับบรรยากาศเหมือนสัมมนากันจริงๆเลยแต่ว่าจะเห็นว่าบางท่านเนี่ยมีแบบนั่งอยู่ที่บ้านนั่งอยู่ที่ออฟฟิศหรือว่าขับรถอยู่ก็มีนะฮะดูแบบดูเป็นครับคล้ายเดิมแต่ว่าเป็นในรูปแบบใหม่นะครับครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยผมเห็นชื่อทุกท่านอยู่ครับคุณสถาพรนะครับคุณทองนะครับคุณกฤติฤทธิ์นะครับคุณสมชายแล้วก็มีคุณสุชาติคุณฝนคุณพงเทพคุณณัฐกรนี่ครับหน้าตาผมจะทักทายคุณชนินนะครับคุณสายรุ้งนะครับเนี่ยเราจะรู้จักทุกท่านเลยครับนะแล้วท่านก็จดเอาไว้นะครับเผื่อว่าถ้าผมมีกิจกรรมอะไรอย่างนี้อีกจะได้ถือว่าท่านเนี่ยเป็นแขกพิเศษจากนี้ไปนะครับคุณสิรินยาเป็นต้นคุณถนอมศักดิ์นะครับคุณโน้ตคุณสุรินนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจากนั้นผมเชิญคุณเบิร์ตเลยครับว่าในยามนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำได้ออนไลน์โดยเฉพาะเราไม่มีประสบการณ์เรามีบ้างและเราก็ไม่มีต้นทุนอะไรมากมายเราต้องการที่จะกระโดดเข้าสู่ชีวิตของออนไลน์มาร์เก็ตติ้งที่แท้จริงแหละเราเริ่มด้วยที่ตรงไหนยังไงครับแล้วประสบการณ์คุณเบิร์ตก็คงเจอเยอะคนที่ทำมาแล้วประสบความสำเร็จคนที่มีปัญหาคนที่หาทางไม่ออกคนที่ผมเริ่มยังไงอ่ะผมทำไม่เป็นน่ะผมไม่มีอะไรขายอ่ะผมจะอยู่ยังไงเนี่ยคุณเบิร์ตแนะนำเขายังไงโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับจริงๆต้องบอกก่อนว่าเรื่องการตลาดออนไลน์เนี่ยช่องทางเนี่ยมันมีหลากหลายมากแล้วเมื่อผมพูดไปเสร็จปุ๊บวันพรุ่งนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีช่องทางใหม่โผล่ขึ้นมาอีกละ
นะครับดังนั้นเนี่ยวันเนี้ยสิ่งที่ผมทำคือผมได้รวบรวม11ช่องทางในการทำการตลาดออนไลน์นะครับที่ผมคิดว่าทุกคนเนี่ยสามารถทำความเข้าใจได้ไม่ยากเกินไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกช่องทางที่เหมาะกับตัวเองแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่ตัวเองเนี่ยน่าจะเริ่มได้เร็วไม่ว่าตัวเองอาจจะถนัดหรือเคยใช้มาก่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับแล้วในสิ่งที่ผมแจกแจงมาให้เนี่ยก็จะมี11ช่องทางนะครับซึ่ง5ช่องทางแรกเนี่ยจะเป็น5ช่องทางฟรีนะครับฟรีหมายความว่าเราไม่ต้องเสียเงินในการที่จะไปทำช่องทางเหล่านั้นแต่ว่ามันจะมีสิ่งที่เราต้องใส่เข้าไปก็คืออาจจะเป็นเวลาของเราอาจจะเป็นความพยายามของเราสิ่งที่เราต้องไปศึกษานะครับอันนี้คือ5ช่องทางแรกก่อนอื่นนะคุณเบิร์ตเดี๋ยวขออย่างนี้ว่าใครที่มีคำถามระหว่างที่คุณเบิร์ตพูดหรือว่าคุณเบิร์ตคุยกับผมเนี่ยถ้าจะตั้งคำถามแทรกได้นะครับผมอยากให้เป็นบรรยากาศเหมือนกับเราอยู่ในหอประชุมจริงๆเนี่ยวิธีทำก็คือว่าให้กดตรงยกมือใช่ไหมกดยกมือนะครับขอพูดนะครับแล้วก็ผมก็จะกดให้พูดเพื่อที่จะได้คุยสนทนากันฉะนั้นทุกท่านใครระหว่างฟังมีคำถามอะไรระหว่างนั้นแทรกได้นะครับผมถือว่าเรามานั่งคุยกันก็กดไอ้ตรงรูปมือรูปยกแฮนด์นะครับยกมือนะครับผมก็จะหาจังหวะเพื่อให้ท่านเข้ามาซักถามคุณเบิร์ดหรือคุยกับผมได้นะครับโอเคเบิร์ดว่าต่อครับหัวเจ๋งเลยครับโอเคก็5ช่องทางฟรีนะครับแล้วก็4ช่องทางต่อมาเนี่ยก็จะเป็นช่องทางที่ต้องใช้เงินในการทำโฆษณานะครับซึ่งก็จะเหมือนกับว่าเราใช้เงินแทนที่เราจะใช้เวลาของเรานะครับซึ่งไอ้4ช่องทางเนี้ยเป็นช่องทางที่เป็นวิชาชีพของผมนะครับก็คือผมมีบริษัทที่รับทำแล้วก็สอนเรื่องพวกเนี้ยดังนั้น4ช่องทางเนี้ยผมจะเชี่ยวชาญเป็นพิเศษนะครับแล้วก็2ช่องทางสุดท้ายเนี่ยจะเป็นช่องทางเอาไว้ดูแลฐานลูกค้าเก่านะครับเพราะการที่เราเนี่ยจะทำยอดขายค่อยๆเติบโตแบบยั่งยืนได้เนี่ยมันจำเป็นที่เราเนี่ยจะต้องดูแลลูกค้าเก่าให้กลับมาซื้อซ้ำๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มแชร์สไลด์เลยแล้วเริ่มกันเลยแล้วกันนะฮะท่านที่ติดตามทาง Facebook สุทธิชัยไลฟ์ YouTube หรือ Facebook Live ที่ไม่ได้อยู่ในห้องเนี่ยเขียนคำถามเข้ามาในช่องคอมเมนต์นะครับผมจะได้ฟังไปด้วยครับโอเคครับเชิญนะครับท็อป11การตลาดออนไลน์ที่ดีที่สุดของ2020นะครับตอนนี้อยู่หน้าจอแล้วเอาเริ่มเลยครับโอเคครับก็ก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำตัวท่านๆนะครับผมชื่อภกรณ์ มนสิริเรืองเดชนะครับเรียกผมว่าเบิร์ดก็ได้นะครับเรียกคุณเบิร์ดเฉยๆก็ได้อาจารย์เบิร์ดอาจารย์เบิร์ดนะครับจริงๆผมก็ไม่ได้อยากถือตัวเป็นอาจารย์อะไรก็เป็นคนนึงที่อยู่ในวิชาชีพนี้มาแล้วก็คุกคีกับมันเยอะนะครับครับแล้วก็จริงๆผมอายุก็ไม่เยอะด้วยนะครับไม่อยากเรียกตัวเองว่าเป็นอาจารย์เรียกว่าเป็นอายุเท่าไหร่เรียกคุณเบิร์ดก็ได้อายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่เบิร์ดอายุ33ครับ33โอเคได้โอเคโอเคผมเนี่ยก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งนะครับบริษัท AdNow Digital Marketing Agency นะครับก็เป็นบริษัทที่รับดูแลการโฆษณาบน Google กับ Facebook เป็นหลักนะครับเน้นที่2ช่องทางนี้นะฮะตัวบริษัทเนี่ยก็เปิดมาประมาณ9ปีได้แล้วนะครับแล้วก็2-3ปีที่แล้วเนี่ยผมก็ตัดสินใจเปิดเป็นสถาบันสอนด้วยนะครับก็ชื่อpagorn.am.th นะครับอันนี้ก็เป็น2ธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับเรื่องออนไลน์นะครับแต่จริงๆผมมีธุรกิจอื่นที่เป็นเรื่องทัวร์เรื่องอะไรพวกนี้อีกต่างหากนะฮะแล้วนี่ก็เป็นตำแหน่งโดยคร่าวๆนะครับก็จะมีตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของผมนั่นแหละครับครับอันนึงที่ผมภาคภูมิใจนะครับก็คือไอ้ตัวตำแหน่ง Google Product Expert นะครับก็คือ Google เนี่ยเขาจะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญแต่ละประเทศเนี่ยประมาณไม่กี่ท่านนะครับในไทยตอนนี้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็มีประมาณสัก5ท่านนะครับซึ่งข้อดีก็คือเขาก็จะเชิญผู้เชี่ยวชาญเนี่ยไปสัมมนาที่ต่างประเทศนะครับที่อเมริกาที่สิงคโปร์อะไรเงี้ยเพื่อพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอื่นๆเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับแล้วภาพเนี้ยก็เป็นภาพที่ผมขึ้นไปถ่ายที่เวทีที่ Google ที่สำนักงานใหญ่นะฮะแต่ว่าจะเห็นว่าไฟมันจะมืดๆหน่อยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เชิญขึ้นไปแอบขึ้นไปผมขึ้นไปถ่ายแอบขึ้นไปผมขึ้นไปถ่ายตอนเขาเบรกนะฮะอันเนี้ยคือแสดงให้เห็นว่าธุรกิจเอเจนซี่เนี่ยการแข่งขันค่อนข้างสูงนะครับผมต้องสร้างภาพดีๆขึ้นมานะครับต้องขึ้นไปเก็บภาพอันนี้ตลกนะครับก่อนเริ่มโอเคทีนี้อย่างที่บอกเนื้อหาวันนี้นะครับก็จะมี
11ช่องทางนะครับ5ช่องทางฟรี4ช่องทางใช้เงินและ2ช่องทางดูแลลูกค้าเก่านะครับครับเอาของฟรีก่อนเอาของฟรีก่อนเริ่มจากของฟรีก่อนนะครับครับช่องทางแรกเนี่ยผมอยากจะแนะนำตัว Facebook Group นะครับผมทิ้งไอ้คำโปรยว่าเป็นแบบเปิดท้ายขายของนะครับคือผมอยากจะให้คุณสุทธิชัยหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยลองจินตนาการว่าในอดีตหรือปัจจุบันก็ยังมีนะมันก็จะมีพวกตลาดนัดตามชุมชนต่างๆใช่ป่ะครับครับตลาดนัดเนี่ยถ้าใครเคยค้าขายเนี่ยก็จะรู้ว่าถ้าขอให้ตลาดนั้นเนี่ยมีคนเดินเยอะๆเถอะขอแค่เราไปเปิดแผงแล้วเราขายพวกของทั่วๆไปขายเสื้อผ้าแอคเซสซอรี่มือถือต้มหูกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแค่เราไปเปิดแผงในตลาดที่คนเยอะเนี่ยเราก็มีโอกาสขายได้สูงมากแล้วเรียกว่าโอกาสขาดทุนเนี่ยต่ำมากถ้าเราไม่ได้ขายอะไรแปลกประหลาดมากนะครับหรือไม่ได้ขายอะไรแบบแพงเวอร์เงี้ยครับซึ่งเหตุผลที่มันขายได้เพราะว่าคนมันเดินเยอะนะครับทีเนี้ยอันนั้นอ่ะคือโลกแห่งความเป็นจริง reality world นะครับแต่ว่าบน Facebook อ่ะมันคือโลกเสมือนใช่ไหมครับ virtual world บนโลกเสมือนหรือว่า Facebook เนี่ย Facebook group เนี่ยก็เปรียบเสมือนตลาดนัดครับ Facebook group คือกลุ่มบน Facebook ที่มันมีคนเปิดกลุ่มขึ้นมาแล้วก็เชิญคนหรือว่ามีคนไปเห็นแล้วก็มาเข้าร่วมอยู่ในกลุ่มเนี้ยนะครับซึ่งทีนี้ประเด็นก็คือว่าสมมุติว่าคุณขายสินค้าที่เกี่ยวกับเด็กนะครับคุณขายสินค้าที่เกี่ยวกับเด็กผมอยากให้คุณเนี่ยวันเนี้ยสัมมนาเสร็จนะครับลองไปค้นหาในช่องค้นหาใน Facebook ในสินค้าที่คุณขายหรือบริการที่คุณขายดูนะครับไปค้นหาเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็กดที่กรุ๊ปด้านขวาด้านบนนะครับมันก็จะมีกลุ่มเนี่ยต่างๆขึ้นมาเต็มเลยทีนี้ก็ให้คุณดูว่าแต่ละกลุ่มที่มันขึ้นมาที่มันเกี่ยวข้องกับของคุณน่ะมีคนอยู่ในกลุ่มอ่ะเท่าไหร่อย่างกลุ่มแรกที่ผมตีกรอบสี่เหลี่ยมไว้เนี่ยจะเห็นว่ามีสมาชิกในกลุ่มเนี่ย 145,000 คนนะครับขายอะไรเนี่ยขายอะไรครับขายสินค้าแม่และเด็กฮะโอ้แสนคนเลยเหรออ๋อเป็นกลุ่มใช่แสนคนอันนี้กลุ่มเดียวนะครับแล้วเราไม่จำเป็นต้องอยู่กลุ่มเดียวด้วยถูกไหมเราอยู่10 20กลุ่มก็ได้เท่าที่มันจะมีครับนะครับดังนั้นเนี่ยมันเหมือนกับอะไรกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยมันเหมือนตลาดนัดหมู่ที่เราเนี่ยที่มันมีคนอยู่เป็นแสนๆคนทุกวันนะครับแล้วเราเนี่ยเข้าไปในนั้นน่ะแล้วเปิดขายท้ายขายของเนี่ยได้ฟรีซึ่งส่วนใหญ่อ่ะเท่าที่ผมเห็นนะต้องบอกว่าฟรีนะครับส่วนใหญ่ฟรีนะแต่ว่ามีน้อยนะที่เจ้าของกรุ๊ปเขาโตกรุ๊ปกลุ่มโตถึงจุดนึงเขาเก็บตังค์เลยอ่ะผมไม่ค่อยเห็นนะส่วนใหญ่เขาจะเปิดให้เสรีให้ขายกันฟรีกรุ๊ปนี้ไม่มีเจ้าภาพใช่ไหมกรุ๊ปนี้ใครก็เข้าไปได้ใช่ไหมครับจริงๆมันมีเจ้าภาพอยู่ครับเพราะว่ามันจะต้องมีคนสร้างขึ้นมาเป็นแอดมินคนแรกๆอะครับแล้วเราต้องขออนุญาตไหมการเข้าไปอยู่เป็นสมาชิกกลุ่มนั้นๆต้องขออนุญาตครับแต่โดยทั่วไปเขาจะไม่ได้ตั้งเงื่อนไขอะไรซับซ้อนเขาจะแค่แบบอย่าแบบโพสอะไรผิดกฎหมายแค่นั้นอะเหมือนให้กดรับทราบก่อนที่จะเข้ากลุ่มแค่นั้นเองมันก็คือเป็นการเปิดท้ายขายของอะไรนะคนที่ขายของเหมือนกันก็มาร่วมกันมาตั้งวงเป็นเปิดท้ายขายของสินค้าคล้ายๆกันอย่างนั้นนะครับใช่ครับคือพอเราเข้าไปในกลุ่มเนี้ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าในกลุ่มนั้นนะมันเป็นคนที่อยากซื้อของประเภทที่เราขายด้วยนะครับแล้วมันมีทุกเรื่องจริงคุณสุทธิชัยมันมีตั้งแต่คุณจะขายอะไรแปลกประหลาดแค่ไหนขายหมวกกันน็อกขายอุปกรณ์ช่างสักขายอะไรมอเตอร์ไซค์คือมันมีทุกเรื่องขายหมวกขายมีทุกเรื่องจริงการ์ตูนอะไรเงี้ยมีหมดครับครับทีนี้พอเราเข้าไปในกลุ่มเสร็จปุ๊บเราก็ไปโพสต์นะครับเราก็ไปโพสต์ให้น่าสนใจหน่อยมันก็เหมือนเราเปิดร้านเราก็แบบอาจจะมาเปิดร้านวันละครั้งก็คือโพสต์ทุกวันนะครับคือพอเราโพสต์เสร็จเนี่ยมันก็จะมีคนที่อยู่ในกลุ่มก็สนใจใช่ไหมอยู่ที่ความน่าสนใจของโพสต์แค่ไหนนะครับเขาก็จะมาถามสั่งซื้อถ้าเกิดว่ามันน่าสนใจนะครับอย่างผมยกตัวอย่างเนี่ยอันนี้โพสต์หนึ่งที่อยู่ในกลุ่มนะครับอันนี้เนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนซื้อแล้วมาโพสต์หาของนะครับคือไม่ใช่มาโพสขายอย่างเดียวนะมาโพสหาก็มีขออยากซื้อนู่นซื้อนี่ไม่รู้ซื้อที่ไหนก็เลยมาถามว่ามีใครขายบ้างผมอยากซื้ออย่างเงี้ยแล้วผมมีงบเท่านี้แหละได้ไหมใช่ครับมีอย่างนี้เยอะด้วยนะครับมีอย่างนี้เยอะด้วยเออเพราะว่าคนที่เข้าไปในกลุ่มอ่ะเขาตั้งใจเข้าไปหาอะไรเรื่องพวกนั้นจริงๆนะครับเขาก็เข้าไปแบบเนี้ยนะครับก็ค่อนข้างจะขายได้เลยแต่ปัญหาที่ถ้าเทียบกับไปตลาดนั้นจริงคืออะไรก็คือโพสเนี่ยมันก็จะมีโพสใหม่ของคนอื่นอ่ะขึ้นมาของเราก็จะไหลไปข้างล่างไหลไปข้างล่างนะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำถ้าเป็นศัพท์สมัยก่อนเขาจะเรียกว่าต้องขุดขึ้นมานะครับขุดก็คือ
เราต้องไปคอมเมนต์ของตัวเองมันก็จะเด้งขึ้นมาอยู่ข้างบนอะไรแบบเนี้ยนะครับคือต้องอัปเดตหรือไม่ขาดจะไปโพสต์ใหม่เลยคือต้องอัปเดตมันตลอดเขียนคอมเมนต์เข้าไปแล้วก็จะโผล่ขึ้นไปข้างบนใช่ไหมครับใช่ครับใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าโพสต์เราน่าสนใจมากเนี่ยคนมันก็จะมาเม้นกันเยอะมันก็จะเหมือนมีคนมาอัปเดตให้เรานึกออกป่ะฮะครับดังนั้นมันอยู่ที่ของด้วยซึ่งอย่างล่าสุดเนี่ยผมก็เห็นตั้งแต่มีโควิดเนี่ยมันจะมีพวกกลุ่มแบบมหาวิทยาลัยอ่ะอย่างผมอยู่พระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยมันจะมีกลุ่มแบบสามพระจอมกลุ่มจุฬากลุ่มธรรมศาสตร์อะไรแบบเนี้ยนะฮะในกลุ่มอ่ะก็จะมีศิษย์เก่าที่ทำธุรกิจต่างๆอ่ะแบบเยอะมากเลยนะครับเป็นแบบเป็นแสนๆคนเลยนะแล้วก็มาโพสต์แบบขายของกันแล้วขายดีกันทั้งนั้นเลยนะฮะโอเคครับดีครับเป็นช่องทางที่ดีมากครับนี่เป็นช่องทางที่หนึ่งนะครับช่องทางที่สองก็คือ marketplace นะครับ marketplace เนี่ยก็ยกตัวอย่างแบรนด์ที่กว้างขวางที่สุดก็คือ Shopee กับ Lazada นะครับไอ้ตรงเนี้ยผมอยากจะเปรียบเปยกับสมัยก่อนคือผมเนี่ยเจอนักธุรกิจเยอะนะครับแล้วผมคุยกับหลายท่านมีหลายท่านที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเคยได้รับโอกาสที่เซ็นท่านเอาของเข้าไปขายในนั้นนะครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็ชีวิตเนี่ยก็เปลี่ยนไปเลยก็คือแบบธุรกิจก็ยอดขายเติบโตร่ำรวยขึ้นมาเลยกลายเป็นแบบเศรษฐีกันขึ้นมาเลยเพราะว่าเซ็นท่านเนี่ยสาขาแบบเยอะมากถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยพอขนเข้าไปได้แล้วไปซัพพลายของมาขายได้ผลิตอะไรได้ทันเนี่ยก็มักธุรกิจก็จะเติบโตก้าวกระโดดนะครับเพราะว่าห้างสรรพสินค้าสมัยก่อนเป็นชาแนลที่เป็นช่องทางที่เข้าถึงคนได้เยอะมากนะครับแล้วก็มีมาตรฐานด้วยนะครับทีนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็เราก็รู้กันดีว่าห้างเนี่ยก็โดนค่อยๆโดนดิสรัปต์มากขึ้นนะครับคนเดินห้างกลายเป็นไปกินข้าวไปอะไรไปสันทนาการเป็นหลักนะครับเวลาจะซื้อของเนี่ยก็มาบนออนไลน์นะครับดังนั้นเนี่ย Shopee กับ Lazada เนี่ยก็เริ่มบุกตลาดไทยเนี่ยมาหลายปีมากๆแล้วนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะยึดครองตลาดได้พอสมควรละพูดง่ายๆคือเขาอยู่ใน Top of Mind ของคนละก็คือนึกจะซื้อของปุ๊บแทนที่จะหาชื่อของนั้นใช่ไหมบางคนไม่ละเข้าแอป Lazada เลยหรือว่าเข้าแอป Shopee เลยหรือไม่ก็ค้นหาเวลาค้นหาสินค้าอะไรใน Google เนี่ยหลายๆครั้ง Shopee Lazada ก็จะอยู่เบอร์หนึ่งนะครับคือ Shopee กับ Lazada เนี่ยโมเดลเขาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนสตาร์ทอัพแหละเป็นแบบเทคคอมพานีนะครับพวกนี้เราต้องเข้าใจว่าพวกบริษัทพวกนี้เทคโนโลยีเนี่ยมันจะมีเงินทุนเนี่ยสนับสนุนมหาศาลนะครับเมื่อเงินทุนมันสนับสนุนเขาเนี่ยเขาก็ต้องเอาเงินเนี่ยไปใช้เพื่อขยายตลาดให้เร็วที่สุดดังนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจกลไกเนี้ยเราจะต้องรู้เลยว่าถ้าเราเป็นร้านขายของเล็กๆเนี่ยเราควรจะต้องไปเกาะไหล่เขาเพราะเขาเป็นยักษ์อยู่นะครับเพราะเราเนี่ยจะขี่เงินทุนของเขาไปด้วยหมายความว่าเขาจะทำการตลาดให้กับเรานะครับก็คือเขาจะเอาคนเข้ามามหาศาลนะครับดังนั้นเนี่ย Shopee กับ Lazada เนี่ยก็เป็นที่ที่เราสามารถที่จะไปเริ่มทำได้นะครับทีนี้เนี่ยทำไมผมถึงบอกว่ามันน่าสนใจเพราะว่าความเสี่ยงมันต่ำด้วยในสำหรับการเริ่มต้นนะครับโดยเฉพาะการเข้าไปขายเป็นผู้ขายรายใหม่เนี่ยเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมาเร็วๆนี้นะครับเขาก็ไม่เก็บ GP เลยไม่เก็บค่าคอมมิชชั่นเลยเมื่อขายได้เพราะโควิด19ป่ะเพราะช่วงนี้หรือป่ะเพราะโควิด19เท่าที่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเฉพาะช่วงนี้หรือป่ะเพราะแต่เขาเขียนว่าเป็นรายใหม่นะครับครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าถ้าเป็นลูกค้าที่ขายกันมานานแล้วอะแม้ว่าช่วงโควิดก็เริ่มเก็บกันแล้วนะครับแต่ตรงนี้มันก็ดีตรงที่ว่าเราขายไปก่อนแล้วเขาค่อยตัดกำไรเราแบบ 10-15-20% อะไรอย่างนี้แล้วแต่นะครับอันนี้ต้องไปศึกษาหาข้อมูลกันเพิ่มนะครับแต่เราต้องเข้าใจว่า Lazada Shopee เนี่ยมีคนเข้าวันหนึ่งเยอะมากๆเลยไม่รู้แบบกี่ล้านคนนะครับเฉพาะคนไทยเนี่ยดังนั้นเนี่ยทุกๆครั้งที่เราเอาของไปขายเนี่ยโอกาสการขายก็ย่อมมีอยู่เสมอนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเจ้านี้เนี่ยชื่อ Com Fashion Store นะครับอันนี้ผมไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวนะผมไปหาข้อมูลมานะครับ Com Fashion อันนี้ผมเข้าไปดูใน Shopee เลยแหละก็เข้าร่วมมาเปิดร้านเนี่ย34เดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งมีสินค้าอยู่509รายการนะครับทีนี้เนี่ยผมจะให้ดูว่ากระเป๋าอันซ้ายสุดเนี่ยเขาขายไปแล้ว 120,000 ชิ้นนะครับราคา25บาทผมลองคูณก็ประมาณ 5-6 ล้านได้มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่จะเห็นว่ามันมี 80,000 ชิ้น 170,000 ชิ้น 20,000 ชิ้นแล้วสินค้าเขาเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้มันมี500รายการนะครับดังนั้นเนี่ยก็อันนี้เป็นหลักฐานว่าขนาดร้านที่
สินค้าเนี่ยก็เป็นสินค้าทั่วๆไปหาซื้อได้ไม่ยากเนี่ยแต่พอเข้าไปอยู่กับยักษ์เนี่ยก็ชีวิตเปลี่ยนได้นะครับผมเกาะไหล่ยักษ์ก็ต้องลองมองอย่างนี้เรียกว่าเกาะไหล่ยักษ์แล้วเขาไม่คิดค่า GP นี่ค่าเราก็ต้องคิดถึงค่าขนส่งหรือยังไงเราบวกค่าขนส่งเข้าไปบวกเข้าไปครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันก็จะเป็นค่าขนส่งที่ผู้ซื้อเนี่ยต้องจ่ายต่างหากอยู่แล้วแต่ว่า Lazada Shopee เนี่ยเขาก็จะมีพวกโปรแกรมแบบโปรโมชั่นซับซิไดซ์ในช่วงแรกอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นให้ไปใช้ไอ้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของเขาแล้วจะได้ส่วนลดหรือว่าซื้อครั้งแรกจะได้ส่วนลดมีอีเวนต์พิเศษก็ได้ส่วนลดซึ่งอีเวนต์เนี่ยก็มีจะแทบจะทุกเดือนอีเวนต์โปรโมชั่นนี้มีแทบจะทุกเดือนนะครับช่องทางนี้ก็เป็นช่องทางที่น่าสนใจมากๆครับครับครับช่องทางต่อมาระหว่างนี้นะครับระหว่างนี้ใครมีความเห็นหรือว่าจะตั้งคำถามยกกดตรงมือนะครับผมจะได้ให้สนทนากันได้นะครับกับคุณเบิร์ดกับผมนะครับดังนั้นใครที่ฟัง2อันแรกแล้วเนี่ยมีความเห็นหรือมีประสบการณ์หรือว่าจะแลกเปลี่ยนยังไงเชิญได้เลยนะครับช่วยกดไอ้ตรงมือสัญญาณมือนะครับเราจะได้สนทนากันเพราะว่าท่านอยู่ในห้องเดียวกับเราควรจะมีการสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ครับมีใครต้องการจะพูดเชิญก่อนเลยนะครับผมอยากให้เป็นการมีปฏิสัมพันธ์เสวนากันแสดงความคิดเห็นมีใครทำอยู่แล้วมีใครเคยทำและได้หรือไม่ได้หรือว่ามีข้อแนะนำอะไรอย่างไรเราจะได้แลกเปลี่ยนกันนะครับมีไหมครับมีไหมครับเชิญเลยนะครับถ้าไม่มีเอาคราวต่อไปเคาะมีครับโอเคครับมีครับแป๊บนึงนะครับค่ะโอเคคุณชุมพรครับเชิญเลยครับค่ะพอดีตอนนี้เพิ่งทำลิปสติกส่วนตัวนะคะเป็นแบรนด์ตัวเองเอาขึ้นไปอยู่บน Lazada ได้ไม่กี่วันเนี่ยค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยมันค้นหาชื่อไม่เจอแล้วก็คือส่วนใหญ่มันจะมีแต่แบรนด์ดังๆหรือคนที่ขายมานานแล้วเนี่ยจะอยู่แต่ข้างหน้าหมดเลยมีข้อแนะนำยังไงให้เราแบบว่าได้ขึ้นไปอยู่ข้างหน้าบ้างโดยไม่ต้องเสียตังค์คุณเบิร์ตต้องเจอคำถามนี้บ่อยแน่เรื่องการที่เราจะขึ้นไปอยู่ข้างหน้าเนี่ยอันนี้คือต้องมองเข้าใจในมุมมองของ Marketplace ก่อนก็คือ Lazada Shopee อ่ะครับเขาก็อยากจะให้แบรนด์ที่เขาเชื่อว่ามันจะขายง่ายขายคล่องอยู่แล้วอ่ะให้คนเนี่ยเจอบ่อยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยคือถ้าเราเป็นรายเล็กที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องพยายามหาทางของเราอะเพื่อสนับสนุนตัวเราเองด้วยคือหมายถึงว่าเราอาจจะต้องมีแฟนเพจเราอาจจะต้องมีช่องทางไปประชาสัมพันธ์ช่องทางอื่นนะครับเพื่อให้คนแบบตรงมาที่ร้านเราเลยแบบนั้นนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยคือเหตุผลที่ผมเอามาอธิบายทั้ง11ช่องทางเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วอะเราควรจะทำควบคู่กันนะครับแล้วมันจะส่งเสริมซึ่งกันและกันเหมือนกับของที่มันอยู่ในห้างเนี่ยเขาก็ต้องโฆษณาถูกไหมคนมันถึงจะซื้ออะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการที่อย่างน้อยเราไปอยู่ใน Lazada เนี่ยคือยอดเนี่ยมันอาจจะในช่วงเริ่มมันอาจจะไม่ได้เยอะแต่ว่ามันก็มีเหมือนอย่างน้อยก็มีเชลฟ์ให้เราวางขายของได้อย่างเงี้ยนะครับก็คือถ้าสรุปสั้นๆคือเราก็ต้องหาวิธีประชาสัมพันธ์เพื่อให้คนเข้ามาที่ของเราแล้วที่สำคัญคือ Lazada เนี่ยกับ Shopee เนี่ยเขาจะให้แรงกิ้งกับพวกร้านที่ได้รับการรีวิวที่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้สำคัญมากคือแม้ว่าลูกค้าเข้ามาช้าเข้ามาน้อยแต่เราต้องตอบให้เร็วตอบให้ดีที่สุดและต้องทำไงก็ได้ให้ตัวเองมีรีวิวว่าง่ายๆนะครับเพราะว่าบางทีคนที่มาหาของเนี่ยมันหลากหลายคือเขาหาทั้งคำกว้างแล้วก็คำแคบๆอันนี้ลิปสติกพอดีผมนึกไม่ค่อยออกนะแต่ว่ามันอาจจะมีแบบรูปทรงบางอย่างคำอธิบายบางอย่างที่มันเฉพาะเจาะจงนะแล้วคนเขาตั้งใจหาแบบนั้นโดยเฉพาะนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเขาหาที่มันเฉพาะเจาะจงแล้วเราตั้งชื่อเขียนคำอธิบายไว้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าคู่แข่งจะเหลือไม่กี่เจ้านะครับแล้วถ้าเขาซื้อเรามันก็จะเริ่มมีรีวิวใช่ไหมฮะเวลาคนเขาจะมาซื้อของต่อเนี่ยเขาจะดูรีวิวกว้างๆก่อนว่าใครมีรีวิวบ้างและใครถูกซื้อไว้บ้างแล้วมันก็จะค่อยๆเป็นเหมือนสโนว์บอลไปคนก็จะค่อยๆซื้อเราเยอะขึ้นครับผมเห็นด้วยกับคุณเบิร์ตว่าต้องทำเพจของตัวเองในโซเชียลมีเดียอื่นด้วยเพื่อจะดึงเข้าไปหาเราใน Lazada หรือใน Shopee 2ก็คือทำคลิปวิดีโอของตัวเองเพื่อที่จะโยงให้เขาเนี่ยไปหาเราที่นั่นแล้ว3คือ
จุดขายของเราแข็งที่สุดอันนี้คุณเบิร์ดบอกอะหาคีย์เวิร์ดหาคีย์เวิร์ดที่เป็นจุดแข็งของเราที่สุดเนี่ยและก็ขายตรงคีย์เวิร์ดนั้นเอาความบ่อยเข้าไปในเล่น Twitter ด้วยเข้าไปเล่น Facebook ด้วยนะครับมีอะไรกุ๊กกิ๊กมีแง่มุมมีรูปอะไรมีสตอรี่อะไรที่เกี่ยวกับสินค้าเราเนี่ยก็แชร์และนั่นแหละและสร้างความถี่สำคัญ2ก็คือไหนๆเราสามารถจะทำคลิปวิดีโอสามารถจะขึ้นใน Facebook ข้อความภาพนิ่งบทสนทนาสตอรี่เกี่ยวกับเรื่องของเราหาเรื่องที่มันน่าสนใจที่เป็นเรื่องที่โยงกับสินค้าเราเนี่ยเล่าให้มันสนุกแล้วก็โยงมาว่ามาหาเราที่นี่นะ Shopee นะที่ Lazada นะอย่างนั้นอย่างนี้ผมว่าเราต้องสร้างสตอรี่ด้วยนะครับตรงนี้ที่สำคัญครับโอ้คุณสุริชัยสรุปดีมากครับตามนั้นครับผม คืออย่างเช่นถ้าดูตัวอย่างไอ้ข้อหนึ่งเนี่ยก็เราก็จะเอาลิงก์ Lazada Shopee เราอะไปประชาสัมพันธ์ใน Facebook Group ที่มันเกี่ยวข้องกับสินค้าเราก็ได้อันนี้ก็เป็นไอเดียที่หนึ่งละนะครับแล้วถ้าทำตามนี้แล้วคุณสุริพรเป็นยังไงรายงานมาด้วยนะเราจะได้ช่วยกันตามเรื่องต่อดีไหมคุณสุริพรมีคอมเมนต์อะไรไหมครับหลังจากที่คุณเบิร์ดแนะนำคุณสุริพรเชิญครับเชิญครับเสียงปิดไมค์อยู่เขาพูดเหมือนโอเคขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวจะลองไปทำดูนะคะเพราะว่าตอนนี้กำลังผลิตคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะเยี่ยมเลยมันมีวิธีเล่าเรื่องมีวิธีเล่าใส่เพลงเข้าไปหน่อยแล้วก็เอาแบบชีวิตสบายๆของเราเล่าเรื่องนะครับมันไอ้ storytelling เนี่ยแหละจะเป็นจุดต่างของเรากับของคนอื่นมีท่านอื่นมีใครไหมครับท่านอื่นมีใครไหมครับจะแสดงความเห็นผมให้โอกาสสั้นๆตอนนี้ก่อนที่คุณเบิร์ดจะว่าต่อไปมีไหมครับไปกดตรงนั้นนะครับกดตรงรูปมือนะครับ reaction ตรงนั้นเอาตรง reaction นะครับข้างล่างข้างขวามือนะครับ reaction ตรงนั้นแหละครับกดแล้วท่านอย่าได้พูดอยากจะให้แสดงความเห็นแนะนำเพราะว่านี่คือเวทีที่เรามาร่วมกันเวทีไม่ใช่ one way นะครับ two way ครับอยากจะให้ร่วมกันกดตรง reaction ข้างล่างจอข้างล่างของเราของคุณนะครับคุณอมรเหรอครับใช่ไหมใช่ไหมครับเมื่อสักครู่เห็นผ่านๆคุณอมรใช่ไหมอันนี้ครับคุณชนินใช่ไหมครับเอาไม่ใช่คุณชนินใช่ไหมครับเชิญคุณชนินเอาคุณอมรก่อนนะครับโทษทีคุณอมรครับเชิญครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับโอ้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเชิญเลยครับผมอยากสอบถามเรื่องของpersonal brand นะครับในอนาคตเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าถามใจผมเนี่ยใช่ครับเพราะว่า personal brand เนี่ยคือมันดีกว่า corporate brand หรือว่าบริษัทใหญ่ๆยังไงคือส่วนหนึ่งผมว่าผู้บริโภคอ่ะเขาเข้าถึงคนน่ะเข้าถึงบุคคลน่ะง่ายกว่านะครับง่ายกว่าแล้วก็แต่ว่าปัญหาของ personal brand เนี่ยก็จะอยู่ตรงที่แบรนด์เนี่ยมันก็จะติดอยู่กับตัวเรานะครับแล้วถ้าเราทำเกิดเนี่ยหมายความว่าเราก็เป็นบุคคลสาธารณะไกลๆนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราก็ต้องพูดง่ายๆเหมือนที่ตัวเองเหมือนอารมณ์เหมือนดาราเลยแหละก็ต้องรักษาภาพลักษณ์ตัวเองไม่ได้ไปทำอะไรเสื่อมเสียอะไรแบบนี้หรือแม้กระทั่งถ้าเราไปให้ลูกน้องบางคนมาเพอร์ซันอลแบรนด์ให้สินค้าเราอย่างเงี้ยก็ต้องเข้าใจว่าแบรนด์มันก็จะอยู่กับตัวเขานะแล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปทำของตัวเองหรือย้ายบริษัทได้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ควรระวังแต่ถามว่าถ้าเราจะเป็นเพอร์ซันอลแบรนด์ทำอะไรเองเลยเนี่ยรุ่งไหมผมว่ารุ่งเพราะว่าคือคนเนี่ยมันเชื่อกว่าด้วยสมมุติว่าผมเนี่ยเป็นคนจะขายสินค้าอาหารเสริมลดน้ำหนักนะครับแล้วผมเป็นคนที่เคยหนัก160มาก่อนแล้วผมลดหาวิธีลดน้ำหนักจนเหลือ70มาได้น้ำหนักแบบลดลงไปได้เนี่ยคือแล้วผมเก็บเรื่องราวไว้ทั้งหมดทุกอย่างเนี่ยคือทุกคนเนี่ยก็จะเชื่อมั่นผมมากว่าโอ้โหจาก100กว่าลงมาเหลือ70ได้แสดงว่าไอ้คนเนี้ยมันรู้หมดแล้วแหละว่าจากตรงนั้นน่ะมาถึงตรงเนี้ยต้องผ่านอะไรมาบ้างแล้วทีเนี้ยเราจะทำได้ทุกอย่างทั้งเวลาตอบข้อโต้แย้งทั้งเวลาทำสตอรี่เทลลิ่งขายให้ความรู้ดูแลคือเราจะทำได้ทุกอย่างแล้วคนที่เป็นอย่างนั้นน่ะก็จะมีแพชชั่นในการทำอะไรต่อเนื่องทำคอนเทนต์ต่อเนื่องด้วยเพราะเขาอินจริงๆอย่างนั้นนะครับครับผมยกตัวอย่างของบังฮัสซันที่ขายอาหารทะเลจากสตูลเนี่ยเพอร์ซันอลเลยครับเพอร์ซันอลแบรนดิ้งตั้งแต่ต้นเลยครับแล้วคราวหน้าถ้าผมมีโอกาสผมจะเชิญคุณบังมา
เข้าเวทีนี้กับเราให้เราฟังแต่ว่าสำคัญครับผมบอกคุณอมรได้เลยว่า personal branding จากนี้ไปยิ่งวันก็ยิ่ง personalized มากขึ้นเพราะคนจะเชื่อในเรื่องราวของเจ้าตัวเองที่เล่าจากประสบการณ์จริงไอ้โฆษณาแบบเป็นแมสแบบที่ผ่านมาตลอดเนี่ยมันคงจะหมดสมัยไปแล้วครับคนอยากจะฟังว่าคุณเองทำจริงทำอย่างไรคุณประสบความสำเร็จได้อย่างไรประสบการณ์คุณผ่านมาเป็นยังไงเราก็จะรู้ว่าอ๋อเออเราก็เจอแบบนี้แต่เราไม่ได้แก้แบบนี้อ๋อคุณแก้แบบนี้เหรอเราจะลองดูเพราะมันสำคัญมากเลยครับในเรื่องการสร้าง personal branding personal branding ก็ต้องมี personal story อย่างที่คุณเบิร์ดบอก personal story ก็คือประสบการณ์เราเราลดน้ำหนักได้อะภายใน6เดือนเราลดได้ถึง10กิโลอ่ะผมจะให้ฟังนะครับผมทำอย่างนี้ครับแล้วก็ไปถ่ายเราก็ถ่ายตัวเราเองเลยเราออกกำลังกายเราวิ่งอย่างนี้อาหารผมกินอย่างนี้นะครับค่อยๆสร้างขึ้นมาครับผมคิดว่านี่จะเป็นหัวเรี่ยวหัวต่อที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าเลยคุณมาดามพิมพ์อยู่ใน Facebook นะครับบอกว่าใน Shopee มีกดให้แชร์ใน Face ได้นะคะนะครับนะครับคุณสุริพรใน Shopee นี่มีถ้ากดให้แชร์ใน Face ได้เลยใช่ไหมคุณเบิร์ตกดได้เลยสะดวกมากฉะนั้นใช้ทุกสื่อของโซเชียลมีเดียให้เต็มที่โอเคครับนะครับโอเคคุณเบิร์ตต่อเลยครับเดี๋ยวจะไม่จบเรื่องเยอะครับเชิญต่อโอเคครับเรื่องต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องชื่อว่า SEO นะครับย่อมาจาก Search Engine Optimization พูดยังไงก็คือทำให้เราเนี่ยติดอันดับบนหน้าแรกของ Google เนี่ยฟรีนะครับคือ Google เนี่ยเขาจะมีอัลกอริทึมหรือว่ากลไกในการจัดลำดับอยู่แล้วว่าเว็บไซต์ไหนควรจะมาอยู่อันดับต้นๆมาอยู่หน้าแรกนะครับและถ้าใครที่เคยติดหน้าแรกในคีย์เวิร์ดที่สำคัญเนี่ยคีย์เวิร์ดก็คือคำค้นหานะครับก็จะรู้ดีว่ายอดขายเนี่ยมันก็จะมาเป็นกอบเป็นกำอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับซึ่งทีเนี้ยถามว่าทำยังไงเราจะถึงติดหน้าแรกบน Google นะครับจริงๆต้องออกตัวก่อนว่าเรื่องศาสตร์ SEO เนี่ยสามารถศึกษากันได้เป็นปีๆเลยแล้วก็มีเทคบุ๊กให้อ่านเนี่ยหนาเป็นแบบเป็น600-700หน้าเลยแบบนั้นแหละนะครับแต่ว่าผมจะพูดสั้นๆแบบนี้ก็คือให้เราเนี่ยใช้ common sense เข้าใจ Google เข้าหน่อยผมก็จะถามง่ายๆอย่างนี้ว่าถ้าเกิดคุณเป็น Google เนี่ยคุณอยากให้คนมาใช้ Google มาค้นหาอะไรแล้วเจอในสิ่งที่จะทำให้เขาแฮปปี้อยากใช้ Google ไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเลือกเว็บแบบไหนระหว่าง1เว็บที่ไปก๊อปข้อมูลเข้ามากับ2เว็บที่สร้างข้อมูลเป็นออริจินอลของตัวเองคำถามที่2คือเราเป็น Google เราจะเลือกเว็บแบบไหนระหว่างเว็บที่ทั้งปีทั้งชาติไม่เคยอัปเดตเลยอัปเดตครั้งสุดท้าย3ปีที่แล้วนะครับกับอัปเดตต่อเนื่องทุกวันทุกสัปดาห์นะครับเราจะเลือกเว็บไหนข้อ3เราจะเลือกเว็บไหนขึ้นมาบนหน้าแรก Google ดีระหว่างเว็บที่โหลดช้ามากนะครับกับเว็บที่โหลดแบบปึ๊ดเสร็จเลยนะครับข้อ4เราจะเลือกเว็บแบบไหนระหว่างเว็บที่มีแต่ข้อความอย่างเดียวนะครับกับเว็บที่มีทั้งข้อความมีทั้งวิดีโอมีทั้งรูปภาพมีบริบทที่อธิบายถึงเรื่องที่เกี่ยวกับคำค้นหานั้นนะอย่างหลากหลายนะครับคือถ้าเราพอจะเข้าใจ common sense ของ Google อย่างเงี้ยแล้วเราไปศึกษาต่อเนี่ยผมเชื่อว่าเราสามารถที่จะไปทำSEO เนี่ยได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ทีนี้ต้องบอกว่า SEO เนี่ยผมเข้าใจว่าศาสตร์เนี้ยมีมาประมาณสัก15ปีแล้วนะครับซึ่งหมายความว่าถ้าเรามาเริ่มวันนี้เนี่ยมันมีคนที่เริ่มไปก่อนเราเนี่ยและทำจนเชี่ยวชาญแล้วเนี่ยเยอะมากนะครับแต่ว่าผมอยากจะแนะนำอย่างนี้ว่าถ้าเราอยากจะทำ SEO แล้วให้ติดหน้าแรกบน Google ภายในเดือน2เดือนนี้เลยโดยที่เราเป็นมือใหม่เนี่ยรเราควรจะเริ่มจากอะไรนะครับคำตอบผมก็คือเราต้องทำสิ่งที่เรียกว่า long tail keyword นะครับ long tail keyword ก็คือคำยาวๆนะครับคือมันจะมี short tail keyword กับ long tail keyword short tail คือคำสั้นๆ long tail คือคำยาวๆนะครับอย่างเช่นสมมติผมเป็นบริษัทรับทำเว็บไซต์นะถ้าผมจะติด Google keyword คำว่ารับทำเว็บไซต์อย่างเงี้ย short tail นะครับแต่ถ้าผมอยากจะติดคำว่ารับทำเว็บไซต์สำเร็จรูปอย่างนี้ลองขึ้นมาอีกหน่อยละนะครับหรือผมอยากจะติดคำว่ารับทำเว็บไซต์ด้วย WordPress เป็นเว็บสำเร็จรูปยี่ห้อหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะลองขึ้นมาลองเทลขึ้นมายาวขึ้นมาหรือว่ารับทำเว็บไซต์ธุรกิจท่องเที่ยวรับทำเว็บไซต์ร้านอาหารอาจจะเห็นว่ามันมีความยาวขึ้นแล้วมันมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นนะครับทีเนี้ยทำไมลองเทลเนี่ยถึงทำง่าย
ะครับเหตุผลข้อที่หนึ่งเป็นเพราะว่า SEO เนี่ยมันจะมีบริษัทรับจ้างทำกันนะครับซึ่งพวกนี้เก่งมีทรัพยากรมีคนแต่เขาเนี่ยจะไม่อยากรับทำคำที่มันเป็นลองเทลเพราะว่ามันได้ไม่คุ้มนะครับและคนจ้างอ่ะก็ไม่ค่อยอยากจะจ้างเพราะรู้สึกว่าคนมันค้นหาไม่เยอะใช่ไหมครับอันนี้เป็นเหตุผลหลักๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราถ้าเราเน้นที่ลองเทลคีย์เวิร์ดเรื่องที่มันเฉพาะเจาะจงกับของเราก่อนเนี่ยคนที่ต้องการสิ่งที่เฉพาะเจาะจงเหมือนกันก็จะมีโอกาสเจอเราเยอะขึ้นนะครับถ้าเราเป็นบริษัทรับทำเว็บไซต์เราพยายามสู้คำว่ารับทำเว็บเราอาจจะมีคู่แข่งพันเจ้าแต่ถ้าเราพยายามสู้คำว่ารับทำเว็บไซต์ท่องเที่ยวเราอาจจะเหลือคู่แข่ง10เจ้าครับอันนี้คือประเด็นคือเหมือนเราเปลี่ยนสนามสู้ไปเป็นสนามที่ง่ายลงแต่เจาะจงมากขึ้นนะครับเราก็ต้องเน้นคำพวกนี้แต่ว่าผมไม่มีเวลามาสอน SEO แบบตรงนี้นะฮะก็เอาคร่าวๆประมาณนี้ว่ามันสำคัญครับผมเห็นด้วยกับคุณเบิร์ตแล้วก็ยกตัวอย่างให้ฟังก็คือว่าสิ่งที่จะดึงให้คนมาหาเราได้ก็คือสิ่งที่เขาหาจากที่อื่นไม่ได้ดังนั้นคำว่าเฉพาะเจาะจงนี่สำคัญมากเราทำอะไรที่ชาวบ้านก็ไม่ได้ทำฉะนั้นเขียนอะไรกว้างๆเนี่ยอย่าทำเหมือนกับเราไปกลางสนามหลวงเราขายไอ้มะม่วงเหมือนกับคนอีกร้อยเจ้าเนี่ยไม่มีแต่ว่าระบบมะม่วงเรามาจากที่สวนนี้เลยนะเราระบุไปเลยว่าสวนแม่สะอิ่งนะจากชุมพรอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่รู้ไอ้แม่สะอิ่งมันคืออะไรแต่ว่าเฮ้ยมันมีด้วยเหรอชื่อแม่สะอิ่งชุมพรเนี่ยดังนั้นสิ่งสำคัญในการให้คนมาเซิร์ชเราได้ถ้อยคำนั้นก็คือคีย์เวิร์ดและก็ความเฉพาะเจาะจงที่เราเองรู้ว่าคนอื่นเขาไม่มีฉะนั้นเขียนกว้างคู่แข่งเต็มบ้านเต็มเมืองแคบไปเรื่อยๆจนกระทั่งแคบถึงจุดที่คุณมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยผมไปคุณไปตั้งร้านตรงนี้เนี่ยกลางสนามหลวงเลยเนี่ยจะไม่มีใครเหมือนเราเลยฉะนั้นคนจะต้องเดินมาหาเราที่เราเท่านั้นถึงจะมีนี่คือเห็นตรงกันไหมครับคุณเบิร์ตว่ามันจะต้องจับเฉพาะเจาะจงมากลงไปเลยครับเห็นตรงกันครับคือคนทุกวันเนี่ยมีความต้องการที่เจาะจงมากขึ้นด้วยเหตุผลเป็นเพราะว่าสื่อเนี่ยมันเอื้อให้เขาอะหาสิ่งที่เขาอยากได้แบบเจาะจงเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับสมัยก่อนสมมุติว่าเราอยากจะสมมุติเราฟังเพลงเนี่ยเราอยากจะฟังเพลงคลาสสิกอย่างเงี้ยหรือเพลงดิสนีย์เราไม่ได้หาฟังได้ง่ายๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือเราอยากฟังเพลงแนวไหนเราเสิร์ชเข้าไปใน Google เนี่ยมันมีหมดนะครับดังนั้นเนี่ยนักดนตรีที่เล่นเพลงนิชหรือเฉพาะเนี่ยก็สามารถที่จะอยู่ได้ทุกวันนี้นะครับแล้วแถมไอ้ความนิชเขาเนี่ยมันก็ไปใช้กับที่ต่างๆได้ทั้งโลกด้วยนะฮะครับโอเคข้อต่อมานะครับก็คือเมื่อกี้ SEO นะข้อต่อมาคือ YouTube บวก Know-how นะครับก็คือให้ความรู้ใน YouTube นั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยผมขออนุญาตยกตัวอย่างครัวเจ๊ง้อนะครับอันนี้เป็นกรณีศึกษาที่ผมเนี่ยได้ฟังจากไลฟ์ของคุณสุทธิชัยนี่แหละที่คุยกับอาต่อยไตพบนะครับอาต่อยเนี่ยเล่าให้ฟังว่าที่เขาทำครัวคุณต่อยเนี่ยแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่เขาจะเชิญเจ๊ง้อมาออกรายการซึ่งจะโชว์วิธีทำไอ้ผักบุ้งกรอบซึ่งเป็นเมนูเด็ดของครัวเจ๊ง้อนะครับที่ผมได้ฟังเนี่ยน่าสนใจมากก็คือตอนแรกเนี่ยถ้าที่ผมจับใจความได้ก็คือเจ๊ง้อเนี่ยไม่ยอมมาไม่อยากมานะครับเพราะว่าเอ้ยอยู่ดีๆจะให้ฉันมาแชร์เมนูสูตรเด็ดของฉันให้ทั้งประเทศแม่ครัวทั้งประเทศรู้ไปเลยเหรออะไรเงี้ยความลับชั้นจุดขายชั้นความลับชั้นถ้าคุณลองคิดดูซิถ้ามันเป็นสูตรเด็ดเป็นรายได้หลักคุณอ่ะคุณจะเอามาแบ่งปันคนอื่นไหมนะครับไม่เจ๊ง้อไม่เอาไม่ไปฉันไม่ไปนะผมก็ฟังอาต่อยก็ขำนะอาต่อยก็บอกมาคุณต้องมาเจ๊ต้องมาเจ๊ต้องมาแล้วแกก็หวานล้อมไปนะครับจนเจ๊ง้อมึนๆก็ยอมมาครับมาก็ได้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยอาต่อยได้พบเล่าให้ฟังว่าวันที่รายการออกไปเนี่ยผักบุ้งเนี่ยขาดตลาดเลยนะครับคือแม่ครัวทั้งประเทศเนี่ยมาทำไอ้ผักบุ้งกรอบเนี่ยกันใหญ่เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร้านอาหารครัวเจ๊ง้อเนี่ยก็ยอดพุ่งกระฉูดเลยเพราะว่ามันมีคนที่อยากทำหรือแล้วก็ทำไม่เป็นก็มีเยอะกว่าเยอะด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือเจ๊ง้อเนี่ยจะกลายเป็นครูของแม่ครัวทั้งประเทศนะครับแล้วผมไปตามดูข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อวานเนี่ยผมลองดูนะก็เห็นว่ารายการเนี่ยออกปี56นะ
ครับปรากฏว่าปี58เนี่ยเจ๊ง้อเนี่ยเปิดโรงเรียนสอนทำอาหารแล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นกลายเป็นอาจผมไม่รู้นะอาจจะกลายเป็นอินสไปร์ให้แกเนี่ยทำธุรกิจต่อยอดขึ้นมาเป็นโรงเรียนสอนทำอาหารก็ได้นะครับเพราะว่ามันได้ช่วยคนแล้วมันก็ได้สร้างอาชีพแล้วมันก็สร้างรายได้และสร้างแบรนด์ให้แกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญต้นตำรับเรื่องไอ้ผักบุ้งกรอบเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าทุกวันเนี้ยหลายคนเนี่ยบางท่านนะจะหวงความรู้ตัวเองแต่ผมบอกเลยนะครับว่าคุณอย่าประเมินความรู้ที่คุณมีอ่ะสูงเกินไปเพราะว่าความรู้ที่คุณมีเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาหาจากคนอื่นได้ง่ายขนาดไหนนะครับคือเดี๋ยวนี้มันหาข้อมูลได้ทั่วๆไปเลยใช่ไหมดังนั้นเนี่ยมันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเป็นคนแรกที่คนส่วนใหญ่ในสาขาอาชีพคุณอ่ะเขารับความรู้จากคุณคือคุณเป็นอาจารย์คนแรกในเรื่องนี้ของเขาอ่ะแบบนั้นมันดีกว่าไหมนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะต่อยอดไปสู่อย่างอื่นได้นะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นอีกตัวอย่างที่ผมอยากจะยกนะครับเพราะคิดว่าเจงงผมคิดว่าเจงงเนี่ยพบสัจธรรมที่ไปออกรายการของคุณไตรภพตอนแรกก็หวงก็คิดแบบคนโบราณว่าเอ้ยเป็นความลับของฉันถ้าฉันบอกไปทุกคนก็ทำแข่งกับฉันได้สิแต่สิ่งที่เจ๊ง้อไปเจอหลังจากที่ออกรายการก็คือว่าคนอยากจะเรียนรู้เนี่ยทั่วประเทศเลยและทุกคนเรียกเป็นอาจารย์หมดแล้วเวลาคุณจะกินคุณก็ต้องไปร้านอาจารย์ใช่ไหมล่ะข้อหนึ่งเลยว่าคุณก็ต้องไปที่ร้านอาจารย์เพราะนี่คือต้นตำรับฉะนั้นเจ๊ง้อยิ่งให้เจ๊ง้อก็ยิ่งได้เพราะว่าแล้วสองแกก็คิดในอย่างคนเก่งจริงๆนะแกก็คิดได้เฮ้ยฉันก็เปิดโรงเรียนสอนเลยสิไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยไหนๆก็ความรู้นี่ดีเนี่ยใครจะเอาไปทำฉันก็ไม่ว่าแต่ทุกคนก็บอกต้นตำรับอยู่ที่ไหนเจงอดังนั้นวิธีการที่เราคิดวิธีการให้คนอื่นเนี่ยมันจะกลับมาเสมอครับถ้าเราคิดใจกว้างไว้ก่อนเนี่ยแล้วการที่ได้ไปออกรายการกับคุณไตรภพเนี่ยคุณไตรภพก็คือมีหน้าที่เอาความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารออกไปให้ทุกคนรู้มากที่สุดใครเรียนรู้ได้เร็วขยันปรับปรุงก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้แต่ไม่ได้แปลว่าคนที่ให้ความรู้นั้นเนี่ยจะเป็นคนเสียนะจะเสียหายไม่ตรงกันข้ามเนี่ยตัวอย่างของเจ๊ง้อเห็นชัดเจนเลยครับว่ายิ่งให้ก็จะยิ่งได้ครับขอบคุณครับคุณสุดที่ไทยตัวอย่างต่อมานะครับก็คืออันนี้เป็นตัวอย่าง SME เล็กๆบ้างก็คือเจริญแอร์ชาแนลนะครับเจริญแอร์ชาแนลเนี่ยพอดีผมได้บังเอิญเข้าไปดูนะก็เป็นที่ท่านเนี่ยแหละนะครับก็สอนวิธีแก้แอร์น้ำหยดเบื้องต้นนะครับหลายๆคนผมเชื่อว่ามีปัญหาว่าแอร์มันน้ำหยดนะครับแล้วเขาก็มาเปิดคลิปสอนใช่ไหมซึ่งก็มีหลายคลิปนะเกี่ยวกับเรื่องดูแลแอร์เนี่ยอันนี้ก็มีคนดูประมาณ 90,000 กว่าคนอันนี้สังเกตนะว่าเพิ่งลงเดือนธันวาวันที่3ปีที่แล้วนี่เองนะครับ2019นะฮะทีนี้ผมอยากจะให้ดูว่าพอลงไปเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้จะให้ดูคอมเมนต์นะครับอย่างแรกเนี่ยมันก็จะมีคนมาสรรเสริญก่อนนะครับก็คือการถอดประกอบแอร์นี่แหละครับคือสุดยอดเคล็ดวิชาสำหรับช่างแอร์ถ้าช่างใจไม่กว้างจริงคงไม่บอกรายละเอียดขนาดนี้ช่างแบบนี้ควรค่าแก่การเรียกครูช่างครับอันนี้ได้ความภาคภูมิใจนะฮะคือได้ใจละได้ใจคนดูละได้ความภูมิใจละใช่ได้ใจคนละนะครับถึงมีคนดูแบบ 8-9 หมื่นอย่างนั้นนะฮะแล้วก็เนี่ยขอบคุณมากค่ะขอให้พบแต่ความเจริญทีนี้มันจะมีคนอีกกลุ่มนึงละที่บอกว่าถอดไม่ออกเลยครับงัดจนแอร์เกือบหลุดลงมาฮ่าๆๆอะไรเงี้ยคือมันจะมีพวกพยายามแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ work, ออกไม่ work, ออกไม่เวิร์กไม่เวิร์กทำไงพยายามแล้วแต่ก็ยังไม่ได้แล้วก็คอมเมนต์หอกขำๆอะไรเงี้ยนะฮะทีนี้เนี่ยต่อมาก็จะมีเนี่ย6เดือนล้างครั้งยอมจ่าย500ดีกว่าสะดวกไปเยอะครับจะทำเองทำไมใช่ไหมใช่ซึ่งเจริญแอร์เนี่ยนะครับเขาก็เป็นช่างด้วยไงเขาก็รับงานด้วยนะครับแล้วก็อันนี้มันก็จะเริ่มมีขอเบอร์โทรช่างหน่อยค่ะอยากให้มาล้างแอร์ให้ เริ่มในธุรกิจละเริ่มในธุรกิจละนะใช่ครับแล้วก็ขอเบอร์โทรช่างหน่อยครับก็จะมีคนเนี่ยขอเบอร์แล้วก็จริงๆอ่ะว่าจริงๆอ่ะคือมันคงมีคนอีกเยอะนะที่ไม่นั่งมานั่งพิมพ์ขอเบอร์อย่างนี้หรอกเพราะว่าจริงๆในคลิปเขาว่ามันมีเบอร์อยู่แล้วด้วยนะครับผมมั่นใจว่าเขาน่าจะได้งานเยอะแล้วในคลิปเขาก็พูดด้วยว่างานเขาอ่ะมันเต็มไป 2-3 เดือนล่วงหน้าแล้วแต่ว่าอันเนี้ยที่อยากมาให้ความรู้กันนะเพราะว่าบางคนน่ะช่างแอร์งานยุ่งแล้วผมอยากให้คุณแบบแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ก่อนนะครับจะได้ประหยัดด้วยนะประหยัดด้วยแล้วคุณก็จะได้ทำเองอะไรได้บ้างแล้วนะไม่ต้องเสียตังค์ด้วยเออ
ใช่ๆเขาคือผมสัมผัสได้เลยว่าไปฟังเขาเนี่ยเขาอยากให้จริงๆนะครับเพราะเขาบอกเลยว่าคือเขาพูดน่ารักนะเขาบอกว่าผมไม่มีเจตนาจะแบบสอนเพื่อให้เบียดเบียนอาชีพช่างแอร์ท่านอื่นนะคือเนี่ยให้คุณแก้เบื้องต้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณบอกมองว่าเสียเวลาหรืออยากให้มันเรียบร้อยจริงๆเนี่ยก็จ้างช่างดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็สอนแบบเต็มที่นะครับแล้วตอนท้ายเนี่ยเขาก็แบบช่วยกดไลค์กดซับสไครบ์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งเราก็ทำเสียงอ่อยๆนะคือแบบโอ้โหสอนตั้งนานแต่ตอนจะขอให้ซับสไครบ์นี่เหมือนเขินๆน่ะนะครับแล้วก็ทำมินิฮาร์ดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วแกพูดสนุกไหมแกพูดสนุกไหมแกเล่าฟังง่ายไหมฟังง่ายสนุกแบบน่ารักแบบช่างนะฮะก็แบบเล่นมุกอะไรนิดหน่อยๆแต่ว่าตั้งใจสอนนะครับสอนแบบจริงจังเลยนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างซึ่งมันไม่ใช่เฉพาะถ้าเป็นธุรกิจที่เป็นธุรกิจบริการเนี่ยสมมตินะรับทำบัญชีรับซ่อมนู่นซ่อมเนี่ยไอ้วิธีเนี้ยเวิร์กมากหรือว่าอย่างเงี้ยอย่างธุรกิจแบบสอนออดเอการตลาดออนไลน์อย่างเงี้ยคือเวลาให้ความรู้ให้โน้ตฮาวเนี่ยมันเวิร์กมากเพราะว่าคนที่ฟังเนี่ยคือเราได้แบรนด์จากเขาด้วยหมายความว่าเขามองว่าเราเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญถ้าเขาต้องการคนที่เป็นผู้ดูแลไปแบบดูแลจริงอะเขาก็มีโอกาสที่จะเลือกเรามากขึ้นใช่ไหมครับอันนี้มันใช้ได้ผลอยู่แล้วรับประกันนะฮะแต่กลุ่มหนึ่งอ่ะที่จะเวิร์กเหมือนกันก็จริงๆเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่กลุ่มที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้วยอย่างเช่นแบบขายอาหารอะไรเงี้ยคือบางคนเนี่ยดูเชฟทำอาหารในรายการนะครับเมื่อวานเนี่ยผมมีพี่ที่รู้จักทำอาหารตามเชฟแบบมิชลินสตาร์ที่เขาชื่อกอร์ดอนแลมเซ่อะไรเนี่ยนะฮะคือทำอาหารตามนะครับใช้เวลาทำอ่ะหน้าตาอร่อยมากเลยนะแต่ใช้เวลาทำประมาณ5ชั่วโมง คือเป็นไปได้เราก็อยากแบบซื้อกินอ่ะ นะครับดังนั้นอ่ะคือการให้ความรู้เนี่ยก็เป็นอะไรที่สร้างลูกค้าได้ดีมากแล้วก็สร้างพันธมิตรด้วยนะครับบางทีเป็นอย่างอื่นเขาทำอาชีพอื่นๆแล้วเขาจะต้องใช้แอร์ด้วยเนี่ย เขาก็มีโอกาสที่จะคอนแทคเรามานะครับ อันต่อมาคือบล็อกบวกโนว์ฮาวนะครับอันนี้เนี่ยผมใช้คำว่าเป็นเหมือนแบบปลูกต้นไม้เก็บดอกผลนะครับก็คือเมื่อกี้เป็นแบบ YouTube ใช่ไหมฮะทีเนี้ยเราก็มาเขียนบล็อกนะครับเป็นอีกวิธีหนึ่งก็คือเป็นวิธีการเขียนบล็อกทีเนี้ยถามว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้คนมันจะอ่านบล็อกกันอีกหรอมันไม่ดู YouTube กันหมดแล้วเหรอคำตอบก็คือยังมีคนอ่านบล็อกอยู่เยอะนะครับเหตุผลเนี่ยเป็นเพราะว่าคนเนี่ยมีหลายเจเนอเรชันถ้าเป็นเบบี้บูมเมอร์เจน X เนี่ยก็คืออายุแบบ35ขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับก็จะชอบอ่านหนังสือมากกว่าดูวิดีโอนะครับแต่ถ้าเจน Y อย่างผมเนี่ยลงไปเนี่ยก็จะดูวิดีโอมากกว่าอ่านหนังสือนะครับแต่อย่างไรก็ตามการอ่านบล็อกอ่านหนังสือเนี่ยมันดีกว่าวิดีโอตรงที่มันเร็วนะครับเราสามารถที่จะสกิมสแกนเร็วๆปึ๊บๆๆในเรื่องที่เราอยากรู้เนี่ยดังนั้นเนี่ยมันมีคนเยอะที่หาทางทำอะไรสักอย่างไม่ได้และยังไปหาใน Google แล้วก็กดเข้าไปอ่านบล็อกนะครับซึ่งพออ่านเสร็จปุ๊บก็ไม่ต่างกันเขาก็มีโอกาสที่จะมาจ้างเราผมจะยกเคสหนึ่งนะครับผมเนี่ยมีโฮมออฟฟิศอยู่แล้วข้างบ้านเนี่ยเขาเนี่ยทำเหมืองบิตคอยนะครับแต่ว่าทำเหมืองบิตคอยนะฮะก็คือมีพัดลม CPU ไอ้การ์ดจออะไรอะพัดลมระบายอากาศแล้วเขาก็เปิดเต็มที่เลยคือเสียงมันก็มางึ่ง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 อยู่บ้านผมอะอยู่โฮมออฟฟิศผมอะซึ่งมันก็ปวดประสาทมากเลยนะครับแล้วผมก็เข้าใจเพื่อนบ้านนะก็คือไอ้ทรัพย์สินเขาอยากเอามาทำมาหากินนะก็คุยกันว่าแบบเอ้ยจะทำทรัพย์เสียงได้ยังไงซึ่งตอนแรกผมก็ไม่มีความรู้เรื่องการทรัพย์เสียงเลยนะครับผมก็ไปหาใน Google ครับผมก็ไปหาผมก็เจอเจ้าหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวผมให้ดูเลยแล้วกันว่าทำห้องนอนเก็บเสียงอ๋อคือเจ้าเนี้ยชื่อ ISO Noise เนี่ยนะครับเป็นผู้มีพระคุณกับผมเลยในเรื่องการให้คำแนะนำอันนี้เนี่ยต้องมาตอบแทนบุญคุณออกคือเลยนะครับในเจ้าเนี้ยถ้าเราเข้าไปดูนะเขาเนี่ยเขียนบทความเรื่องการซับเสียงเนี่ยหลากหลายประเด็นมากทั้งการเสียงคอนโดทั้งคือคอนโดเนี่ยเราจะได้ยินข่าวใช่ไหมแบบมีคอนเสิร์ตมีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแบบมีงานบุญงานอะไรอย่างเงี้ยคือเขามีแบบบล็อกที่พูดเรื่องการเสียงคอนโดนะครับแล้วก็วิธีเก็บเสียงจากเครื่องบินก็คือแบบพวกบ้านอยู่ใกล้สนามบินแล้วก็วิธีการเสียงสุนัขเห่าในบ้านได้คอนโดได้ด้วยเหรอการเก็บเสียงสุนัขเห่าได้ด้วยนะครับคือ
คือจริงๆมีอีกเยอะมากเลยนะคือการแบบบ้านอพาร์ตเมนต์แบบบ้านเดี่ยวแบบทาวน์เฮาส์แบบว่าบ้านแฝดอะไรแบบนี้นะครับหรือจะกันเป็นแบบห้องซ้อมดนตรีเป็นแบบโฮมเธียเตอร์คือเขาเขียนบล็อกทุกรูปแบบเลยเออแล้วมันกลับไปเรื่องไหนรู้ไหมครับคุณสุทธิชัยครับมันกลับไปเรื่องที่ว่าทำให้เขาอะติด SEO หรือ Google แบบธรรมชาติแทบจะทุกคำเลยที่ผมเสิร์ชมาเนี่ยเขาติดหมดเลยเพราะว่าคำของเขาไม่มีใครเหมือนใช่และเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงใช่และเวลาคนมันมีปัญหาเนี่ยมันหาเฉพาะเจาะจงอย่างผมเนี่ยมีลูกน้องคนหนึ่งนะครับที่บ้านน่ะติดถนนใหญ่แล้วทุกคืนน่ะมันจะมีรถใหญ่วิ่งใช่แล้วเขาก็แบบโอ๊ยนอนไม่หลับพี่ทำไงผมก็ลองเสิร์ชดูนะมันก็มีนะบล็อกที่เขียนแบบบ้านติดถนนแบบเสียงรถอ่ะกันยังไงในเว็บเขาอะนะครับสุดยอดเออครับซึ่งผมคุยกับเจ้าของเนี่ยเขาไม่ได้รู้เรื่อง SEO นะเขาแบบเขารู้เฉยๆว่าคืออะไรแต่เขาทำไม่เป็นนะแต่เขาติดแทบทุกคำเลยนะครับเพราะว่ามันเป็น long tail keyword ครับใช่ใช่อันนี้คือผมถึงเปรียบเปรยว่ามันคือการปลูกต้นมะม่วงนะครับเราเพาะเอาไว้วันนึงเนี่ยมันก็จะออกดอกผลให้เราแล้วมันจะเหมือน passive income เลยครับคือมันไปติดอยู่แล้วมันเป็นคำเล็กๆใช่ไหมคู่แข่งเนี่ยมันจะไม่เยอะมันก็จะติดอยู่อย่างนั้นคนก็จะติดต่อเรามาทุกเดือน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 มันก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีที่ให้ศึกษาผมเสริมให้ว่าการเขียนบล็อกเนี่ยคนอาจจะคิดโอ้ผมจะเอาเวลาที่นั่นมาเขียนจะเขียนเรื่องอะไรเขียนไม่เป็นเขียนไม่ออกไม่เคยเขียนเนี่ยนะครับเริ่มเขียนบล็อกเขียนเรื่องที่เราชอบก่อนไม่จำเป็นต้องเป็นหัวข้อใหญ่โตมโหฬารอะไรนะครับเรื่องที่เราสนใจเองส่วนตัวเนี่ยแล้วเขียนไปเล่าเหมือนกับเราเล่าให้เพื่อนฟังครับไม่ต้องเป็นห่วงว่าภาษาเราจะดีไหมหรือว่าเราจะเขียนแล้วคนรู้เรื่องไหมนะเขียน passion สิ่งที่เราชอบเป็นพิเศษเราชอบเลี้ยงปลากัดเราชอบเดินถนนเราชอบออกกำลังกายนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามแต่เขียนเราก็ไม่ต้องยาวแล้วไม่ต้องเป็นทางการไม่ต้องกลัวว่าใครจะอ่านหรือไม่อ่านนะครับเขียนเข้าไปเถอะแล้วมันก็ค่อยๆเนี่ยที่จะสั่งสมแล้วพอมันไปโผล่ใน SEOใน Google ต่างๆนานาเนี่ยโดยที่เราเองไม่ต้องเข้าใจด้วยซ้ำไปนะครับมันก็จะมีคนที่สนใจคล้ายๆกับเราแล้วก็โอ้มีคนที่สนใจเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอเอาเลยครับเริ่มเขียนเลยแล้วมันก็จะมาแล้วอย่างที่คุณเบิร์ตบอกมันจะค่อยๆสั่งสมมันเราไม่ได้หวังว่าเราเขียนวันนี้พรุ่งนี้จะมีคนอ่านเราเยอะแยะเราจะสร้างรายได้ไม่ใช่แต่มันหนึ่งเป็นความสุขของเราสองมันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายคนรู้จักเราและสามมันก็อาจจะไปการสร้างรายได้ถ้าเราทำอย่างอื่นไปด้วยพร้อมๆกันฉะนั้นการเขียนบล็อกเนี่ยไม่ได้ยากไม่ได้ต้องเป็นทางการเขียนแบบสิ่งที่เราชอบเป็นพิเศษเล่าเรื่องเข้าไปเช่นชอบเลี้ยงปลากัดนี่นะโอ้โหเขียนได้เยอะเลยใช่ไหมลองถ่ายรูปดูแล้วก็ลองไปเสิร์ชหาข้อมูลดูปลากงปลากัดเป็นยังไงแล้วลองเขียนว่าเออผมเด็กๆผมก็เลี้ยงปลากัดนะแล้วก็เขียนเล่าไปสิครับหนึ่งเราได้ระบายสิ่งที่เราอยากพูด2เราจะเรียกคนที่สนใจคล้ายๆกันจะมาเจอกันออนไลน์นี่แหละครับแล้วนั่นแหละจะเป็นการสร้างเริ่มต้นสร้างฐานของเครือข่ายของคนในออนไลน์ได้อย่างดีเลยครับครับครับเดี๋ยวผมเสริมคุณตุ๊ดไทยนิดนึงครับครับอันนี้คือสิ่งที่ผมแนะนำให้ลูกค้าผมอะที่เป็นสไตล์แบบเขียนบล็อกอย่างเงี้ยทำนะครับก็คือถ้าเขาทำแบบครบลูปเนี่ยผมจะบอกเลยว่า1เนี่ยทำวิดีโอนะครับเวลาทำวิดีโอเนี่ยตามหลักทำออนไลน์ให้มันเวิร์กอ่ะมันต้องมีซับไตเติลถูกไหมครับครับดังนั้นอ่ะถ้าเขามีทีมงานมีอะไรนี้ด้วยนะเขาก็จะทำวิดีโอเสร็จปุ๊บคือเขาพูดอย่างเดียวเจ้าของเนี่ยมาพูดอย่างเดียวเสร็จปุ๊บเนี่ยทีมงานอ่ะไปนั่งทำซับไตเติลแล้วเอาซับไตเติลนั้นอ่ะไปทำบล็อกครับพอเอาซับไตเติลนั้นมาเรียบเรียงเป็นบล็อกเสร็จปุ๊บตัดมาบางส่วนไปโพสในโซเชียลมีเดียไปยิงในไลน์ออฟฟิศในไลน์AOA อ่ะไปลงใน Twitter แล้วแปะลิงก์มานะฮะคือหมายถึงว่าเราครีเอทขึ้นมา1ครั้งอ่ะแล้วเราเปลี่ยนแพทเปลี่ยนฟอร์แมตของมันน่ะให้เข้ากับโซเชียลมีเดียแต่ละอย่างแล้วก็ดิสทริบิวต์คือกระจายออกไปพร้อมกันอันนี้ถ้าทำแบบฟูลสเกลนะครับก็คือมันจะแบบทีเดียวทุกอย่างพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายเนี่ยพอทำไปเยอะๆถึงจุดนึงใช่มั้ยฮะก็แคปขึ้นมาแล้วมาทำเป็นหนังสือแล้วไปขายใน CSโอ้โหคิดการใหญ่ขนาดนั้นเลยนะใช่คือทำรวดเดียวเนี่ยให้แบบยิงปืนนัดเดียวนก8ตัวไปเลยแต่ว่าอันนี้มันต้องมีทีมงานช่วยนะถ้าทำคนเดียวตายแน่นะครับแต่ถ้าไม่มีทีมงานก็ทำเองคนเดียวไปก่อนผมก็เริ่มจากทำคนเดียวนะ
คุณเบิร์ตผมเริ่มมาเมื่อ10กว่าปีก่อนผมก็ทำผมคนเดียวผมอายคนไงเดี๋ยวผมทำผมถามทนน้ำดีคนก็เราก็บอกเฮ้ยแอบทำเราดีกว่าไม่รู้เราก็ถามคนนั้นคนนี้เข้าไปดู YouTube บ้างมันก็ค่อยๆเรียนรู้ไปแล้วเราก็เรียนรู้จากความผิดพลาดนี่แหละพอเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะได้แล้วก็จะมีคนมาช่วยเราเองนะครับมีใครมีจะคอมเมนต์มั้ยครับว่าที่คุณเบิร์ตพูดมาเนี่ยมีเจอเคยเจออย่างนี้มันไม่ใช่อย่างนี้เชิญนะครับกดไปที่ข้างล่างจอนะครับตรง reaction ท่านเขาจะมีสัญญาณให้ผมว่าเชิญพูดได้มีใครมั้ยครับที่อยากจะมาแทรกช่วงนี้แทรกได้นะครับอยากจะฟังประสบการณ์ทุกท่านครับที่จะมาช่วยกันแลกเปลี่ยนในทอล์คโชว์ออนไลน์วันนี้ครับอย่าเขินอย่าอายนะครับอย่างเงียบนะครับอยากจะให้เป็นการแลกเปลี่ยนกันอย่างจริงจังครับวันนี้มี4ชั้นแล้วนะฮะคุยกันอันนี้มี4ชั้นเลยเห็นมั้ยวันนี้มาเต็มห้องประชุมครับคุณสุชัยเชิญครับคุณสุชัยครับครับสวัสดีครับได้ยินนะครับได้ยินชัดเจนสวัสดีครับคุณสุชัยสวัสดีครับแลกเปลี่ยนสวัสดีครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์นิดนึงครับก็ทำคลิปอย่างเงี้ยครับสัมภาษณ์หมอเรื่องของเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับสัมภาษณ์แบบยาวๆก็คนก็ดูน้อยนะก็มาตัดเอาเฉพาะไฮไลท์ว่าคนอยากจะรู้ว่าทำไมมันถึงเป็นแล้วจะต้องทำยังไงเนี่ยก็ขึ้น YouTube หลายคนก็ไม่เยอะอ่ะดูนะฮะเมื่อ 2-3 ปีที่แล้ววันนึงไปที่โรงพยาบาลฮะไปมีคุณตาคนหนึ่งแกมองหน้าแล้วแกก็บอกว่าเอ๊ะคุณที่ทำคลิปนี้หรือเปล่าผมเป็นโรคหัวใจแล้วผมได้ประโยชน์มากเลยจากคลิปที่คุณทำที่คุณหมอบอกเนี่ยนะฮะเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะทำไปเพื่อที่จะเผยแพร่แล้วก็ไม่ต้องไปดูว่าคนจะดูเยอะไม่ดูเยอะแต่คนก็ได้ประโยชน์จากเราย้อนหลังมาถูกต้องครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงนี้ครับเยี่ยมเลยเยี่ยมมากเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากแล้วผมจะยืนยันสิ่งที่คุณสุชัยพูดเลยนะว่าคุณไม่ต้องห่วงว่าคนดูคุณเยอะหรือน้อยคุณทำไปเรื่อยคุณก็จะเจอคนที่เขาอ่านจะโดยบังเอิญก็ตามหรือเพื่อนส่งมาแชร์ก็ตามแต่เนี่ยแล้วคุณจะดีใจมากเลยอย่างที่คุณสุชัยเจอคนนึงอ่านแล้วได้ประโยชน์กับเขาอะแต่ว่าเราก็เขียนเรื่องโรคหัวใจอย่างเดียวสิครับแล้วก็มีความสนใจอย่างอื่นแล้วก็เขียนไปเรื่อยๆเขียนเรื่องนี้บ้างเรื่องนั้นบ้างแต่คุณสุชัยเขียนเพราะว่าคุณสุชัยมีประสบการณ์เองเรื่องผ่าตัดหัวใจก็เลยมีข้อมูลลึกๆประสบการณ์จริงๆที่ใครก็ตามแต่ที่ไปอ่านก็บอกได้ประโยชน์อย่างยิ่งแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องออกกำลังกายเป็นเรื่องงานอดิเรกของเราเขียนไปเถอะครับคุณบังฮัสซันที่ผมยกตัวอย่างบ่อยๆเพราะว่าแกเล่าให้ผมฟังเริ่มต้นแกก็ทำให้เป็นหรอกแกก็เห็นคนขายแกบอกขายกางเกงยีนส์ก็มีขายเสื้อยกทรงก็มีนะใน Facebook เนี่ยผมก็เลยบอกเอ๊ะผมก็จะลองขายอะไรบ้างแล้วแกก็อยู่ตรงชายทะเลที่สตูลแกก็มีกุ้งแห้งมีปลาแห้งมีปลาเค็มเนี่ยนะแกก็จะลองขายดูเชื่อไหมว่าอาทิตย์แรกมีคนดูแกอยู่5คน5คนนั้นมีใครพ่อแม่เมียน้องเนี่ยแกบอกว่าตอนแรกแกก็ท้อนะก็ไม่มีใครสนใจดูอะไรเลยแล้วแกก็มานั่งคิดใหม่เฮ้ยมันต้องมีวิธีนะแกก็เลยบอกแกต้องเล่าเรื่องแกต้องเล่าเรื่องสตอรี่เทลลิ่งแกก็เลยเอากล้องมือถือนี่แหละไปพูดคุยกับชาวประมงแม่บ้านที่ตากปลาต่างๆนะไหนเล่าสิเป็นยังไงตากนานเท่าไหร่มันสะอาดแน่เหรอเห็นแมลงวันตอมๆเนี่ยกินได้เหรอแม่ชาวบ้านก็เล่าแกก็เอามาออกคนก็ดูมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคนก็สนุกคนก็บอกไม่เคยได้ยินเลยนะแล้วบังเอิญพ่อแกเป็นใต้กงเรือเคยลงเรือเนี่ยพ่อแกก็เล่าไม่รู้เรื่องหรอกแต่บอกพ่อเล่าสิว่าเวลาลงไปจับปลาเนี่ยมันสนุกหรือมันลำบากยังไงเนี่ยเวลาไปอยู่กลางทะเลเนี่ยมันไม่กลัวเหรอไม่เหงาเหรอก็คุยกับพ่อก็มาปล่อยไลฟ์คนก็ดูเพิ่มขึ้นจนกระทั่งผ่านมาปีกว่าเองนะครับแกขายปลาเนี่ยแกขายสดๆไลฟ์เนี่ยนะยอดขายเดือนหนึ่ง10กว่า20ล้านบาท mm-hmm. แล้วแกก็สร้างให้ชุมชนนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้น mm-hmm. เพราะว่าทุกคนก็มาขายมาขายแกก็ขายต่อแล้วแกก็ไปสร้างให้เกิดธุรกิจโลจิสติกส่งของเลยครับปรากฏว่าทั้งแครรี่ทั้งไปรษณีย์ไทยก็วิ่งมาหาแกเพราะว่าธุรกิจส่งของเนี่ยมันมีเริ่มขึ้นมาแกก็สร้างฉะนั้นแกก็เล่าเรื่องว่านี่นะครับที่ผมทำเนี่ยเราช่วยชาวบ้านนะครับรายได้ชาวบ้านเนี่ยแต่ก่อนนี้ไม่เคยดีอย่างนี้เลยครับพอผมมาขาย Facebook Live เนี่ยปรากฏว่าชาวบ้านก็มีรายได้ดีขึ้นขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเราครับต่างๆเหลือเชื่อเลยนะครับว่ามันเป็นความ
สำเร็จที่แกก็ไม่ได้มีเรียนหนังสืออะไรมากมายแกก็ไม่ได้ไปเรียนตำราอะไรไปมีใครมาสอนแต่แกทำจากหัวใจแล้วทำจากสิ่งที่คนเนี่ยมามีปฏิกิริยากับแกทุกวันนี้แกก็สร้างเป็นทีมสอนลูกน้องละให้ลูกน้องมาช่วยขายแล้วก็กลายเป็นคนที่ไปสอนตามมหาวิทยาลัยครับไปสอนเรื่องมาร์เก็ตติ้งออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนี่แหละครับดังนั้นผมอยากให้กำลังใจทุกคนไม่ต้องมีประสบการณ์เลยครับทำไปเรียนรู้ไปผิดพลาดแก้ไขไปเพราะไม่มีใครมีสูตรสำเร็จ 100% ทุกคนมีประสบการณ์ตัวเองและเรียนรู้แก้ไขเนี่ยเราก็จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเฉพาะของเราเองครับเชิญต่อครับคุณเบิร์ตด้วยอย่างยิ่งครับโอนขอบคุณครับชอบตัวอย่างคุณสุชัยด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับเป็นอย่างนั้นจริงๆครับเวลาผมก็เป็นนะบางทีไปอย่างผมเพิ่งมีลูกเนี่ยไปเดินงานแม่และเด็กเนี่ยคนที่เปิดบูธขายเนี่ยทักกันเต็มเลยทักเบิร์ดเบิร์ดใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยทำไมอ่ะทำไมเขาทักคุณอ่ะเพราะว่าเขาดูคลิปผมไหมครับใน YouTube อ่ะเรื่องออนไลน์อะไรเงี้ยแล้วก็เวลาไปดูพวกงานที่มีคนขายของเนี่ยแล้วตามในคลิปนี่มีเรื่องลูกด้วยป่ะเลี้ยงลูกด้วยป่ะอ๋อไม่ครับก็เรื่องสอนออนไลน์นั่นแหละครับเรื่องสอนออนไลน์ครับเอาครับเอาว่าต่อเลยครับเราจะมีคนรู้จักไม่รู้ตัวครับมันจะเป็นอย่างนั้นใช่ครับทีนี้ส่วนต่อมานะครับก็จะเป็น SEM นะครับเมื่อกี้เราก่อนหน้านั้นรู้จัก SEO ไปตอนนี้มารู้จัก SEM Search Engine Marketing นะครับพูดง่ายๆก็คือจ่ายเงินค่าโฆษณาให้ Google นะครับก็คืออันนี้ผมตั้งเขียนว่าติดหน้าแรกก่อนจ่ายทีหลังนะครับเพราะว่าโฆษณาบน Google เนี่ยเขาคิดเงินเป็น Pay per click คือหมายถึงว่าขึ้นไปยังไม่เสียเงินต้องคลิกก่อนถึงจะเก็บเงินเรานะครับนั่นสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือเราก็ต้องเลือกคีย์เวิร์ดนะครับที่เราอยากจะซื้อเพื่อที่เราจะได้ไปอยู่อันดับด้านบนหน้าแรกของ Google นะครับข้อดีข้อเสียของ SEO แบบธรรมชาติกับแบบโฆษณาเนี่ยเหมือนหรือต่างกันยังไงนะครับแบบ SEO แน่นอนว่าข้อดีคือฟรีนะครับแต่ความฟรีของมันเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้ฟรีจริงนะครับคือมันก็มีสิ่งที่เราต้อง take effort เข้าไปไม่ว่าจะเป็นความพยายามเวลาที่เราต้องใช้นะครับหรือว่าทรัพยากรความรู้ที่เราต้องศึกษานะครับอันนั้นมันก็ตีออกมาเป็นเงินเหมือนกันในความเห็นผมนะหรือบางคนไปจ้างเพื่อจะติดแบบธรรมชาติก็คือแบบเสียเงินอยู่ดีนั่นแหละนะฮะอันนี้คือ SEO นะครับข้อดีก็ข้อดีถ้าพูดได้เต็มปากอย่างนึงก็คือมันเป็นบุฟเฟ่คือหมายถึงว่าจ่ายไปเท่านี้เราลงทุนเวลาไปเท่านี้แล้วมันติดขึ้นมานะครับหรือว่าเราไม่ได้ตั้งใจทำแต่มันดันติดเนี่ยคือถ้าเกิดว่าโชคดีที่มันมีดีมานด์เรื่องนั้นน่ะเยอะขึ้นสมมุติว่าก่อนหน้านี้คุณเคยไปติดคำว่าเครื่องกรองอากาศอะไรสักอย่างนะครับแล้วช่วงที่มันมีดีมานด์ PM 2.5 เนี่ยคนมันค้นหาเยอะขึ้นมหาศาลไอ้อันนั้นน่ะคุณจะไม่ได้เสียอะไรเพิ่มเลยแต่คุณจะได้ยอดได้ลูกค้าเพิ่มเนี่ยมหาศาลแบบตามดีมานด์ตลาดเลยนะครับอันนี้คือมันเป็นบุฟเฟ่แต่ในทางตรงข้ามก็คือถ้าเกิดว่าคุณไปเหนื่อยทำใช้เวลากับมันเยอะแต่ดีมานด์มันตกคือคนมันเลิกเห่อกันละไอ้เรื่องนี้อะไรแบบเนี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เราก็จะเสียค่าเสียโอกาสไปตรงนั้นนะครับดังนั้นน่ะ SEO ข้อเสียก็คือช้าแล้วก็ไม่ค่อยยืดหยุ่นนะครับกว่าจะติดเนี่ยแบบธรรมชาติเฉลี่ยต้องมี 3-6 เดือนนะครับแล้วก็อัลกอริทึมของ Google เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆวันนี้เราเคยติดแต่ถ้าเราไม่ได้ติดตามว่า Google เขาใช้อะไรเป็นเกมมันก็มีโอกาสที่อันดับเราจะตกเช่นวันหนึ่งแต่ก่อนเว็บเนี่ยมันไม่ต้องเน้นรองรับมือถือวันหนึ่งมันต้องรองรับขึ้นมาปุ๊บเว็บที่ยังไม่รองรับอยู่อันดับก็จะร่วงอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือแบบธรรมชาติส่วนแบบเสียเงินเนี่ยข้อดีก็แน่นอนว่ามันเร็วนะครับเดี๋ยวข้อดีข้อดีก็คือว่ามันเร็วนะครับแล้วมันก็ยืดหยุ่นคือหมายถึงว่าเราทำปุ๊บเราอยากจะมีสินค้านี้อยากจะมาลองขายดูซิเราลองซื้อเลยนะครับซื้อปุ๊บเราก็ดูเลยว่า3วัน4วันสมมุติลงวันละ100บาทนะครับลงวันละ100บาทลงไป5วัน500ดูซิขายได้ไม่ได้นะครับถ้าได้ก็เพิ่มงบถ้าไม่ได้ก็หาสาเหตุแล้วก็แก้ไขหรือว่าเปลี่ยนไปขายอย่างอื่นอะไรแบบเนี้ยคือมันยืดหยุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะมาลงรายละเอียดอีกทีแต่ว่าอันเนี้ยอยากลองชวนทุกท่านคิดดูเล่นๆว่าคุณคิดว่าใครครับที่อยากซื้อกีตาร์ที่สุดลองคิดในใจนะ5 4 3 2 1ผมเฉลยนะครับคนที่อยากซื้อกีตาร์ที่สุดก็คือคนที่อยากซื้อกีตาร์ที่สุดครับ แล้วถ้าผมถามว่าเอ๊ะใครนะที่อยากซื้อกีตาร์คลาสสิกที่สุด
คำตอบก็คือคนที่อยากซื้อกีตาร์คลาสสิกที่สุดก็คือคนที่อยากซื้อกีตาร์คลาสสิกที่สุดครับใช่อันนี้ไม่ใช่ก่อนบ่ายใครเครียดนะฮะอันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่าเวลาที่เราจะขายใครเนี่ยเราจะขายง่ายที่สุดเราต้องขายคนที่อยากซื้อที่สุดถูกไหมครับและคนที่อยากซื้อที่สุดเขาจะมาทำอะไรเอ่ยเขาก็จะมาเสิร์ชใน Google ไงครับดังนั้นเนี่ยนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคนที่มาติดหน้าแรกบน Google เนี่ยถึงมักจะขายดีกันเพราะทุกครั้งที่มีคนมาเจอเว็บเขาหรือเขาเสียเงินเนี่ยมันเป็นทุกคนที่อย่างน้อยก็สนใจในเบื้องต้นนะครับและจริงๆถ้าเราเลือกคีย์เวิร์ดดีเนี่ยเราจะไม่ได้ได้แค่คนสนใจด้วยเราจะได้คนอยากซื้อจริงๆนะครับแบบรีบแล้วอ่ะคือคำค้นหาเนี่ยที่คนพิมพ์อ่ะมันจะมีหลายลักษณะบางคนพิมพ์แค่ไหนอ่านรีวิวดูสิเป็นยังไงบางคนพิมพ์แล้วว่าเฮ้ยมีโปรโมชั่นหรือเปล่าเรื่องเนี้ยแปลว่าเขามีสัญญาณซื้อที่ชัดขึ้นนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงควรซื้อ Google นะครับทีนี้ข้อดีเนี่ยผมก็ลิสต์มาคือข้อหนึ่งเนี่ยเราเสียเงินกับคนที่อยากได้เท่านั้นนะครับเสียเงินคนที่อยากได้เท่านั้นข้อ2คือเราเนี่ยเหมือนมีพนักงานขาย24ชั่วโมง7วันนะครับคือการที่เราจ่ายเงินโฆษณาบน Google เนี่ยหลายคนเนี่ยคิดว่าเป็นการเสียเงินแต่ในมุมมองผมเนี่ยผมคิดว่ามันคือการที่เราจ้าง Google อ่ะเป็นลูกน้องหรือเป็นพนักงานขายให้กับเรานะครับทำไมเราจ่ายเงินลูกน้องจ้างลูกน้องทีมเซลล์บางที่เป็น10คนได้ทำไมเราจ่ายเงิน Google โฆษณาไม่ได้ทั้งๆที่ Google เนี่ยจะเก็บเงินจะรับเงินเดือนนะฮะก็ต่อเมื่อพาคนเราเยี่ยมร้านคุณน่ะได้เท่านั้นด้วยนะครับมันจะมีลูกน้องคนไหนที่แบบว่าเฮ้ยพี่ผมมาสมัครงานนะแต่ผมไม่เอาเงินเดือนนะพี่เดี๋ยวผมหาลูกค้ามาเข้าร้านพี่ก่อนพี่ค่อยจ่ายเงินเดือนผมในชีวิตจริงเนี่ยผมว่ามันหายากมากใช่ไหมแต่ Google เขาทำกับเราอย่างนั้นคือเฮ้ยมาลงอ่ะไม่ต้องจ่ายเงินนะแต่หน้าที่คือเดี๋ยวผมหาลูกค้ามาให้คุณค่อยจ่ายและจ่ายเป็นต่อคลิกไปนะครับเพื่อความแฟร์นะฮะทีเนี้ยคนน่ะไม่เข้าใจสิ่งนี้เวลาทำ Google อ่ะจะชอบหวานคือจะแบบซื้อคำหวานๆเข้าไปเพื่อให้ได้คนมาเยอะๆนะครับแล้วก็จะแปลกใจว่าทำไมเงินมันหมดเร็วแต่ขายไม่ได้เพราะว่าหลักการของ Google จริงๆที่เราควรจะต้องใช้ก็คือถ้าเราเน้นยอดขายนะเราต้องเน้นคำที่มันเจาะจงนะครับเพราะเราอยากได้คนที่มันมีโอกาสซื้อจริงๆเข้ามาเราจะได้ทำกำไรได้นะครับนี่คือข้อดีข้อที่2ข้อดีข้อที่3ก็คือมันงบน้อยงบเยอะก็ทำได้หมดนะครับลูกค้าผมเนี่ยมีตั้งแต่งบวันละ100บาทไปจนถึงเดือนละหลายล้านบาทนะครับคือมันแล้วแต่เราสะดวกเลยเราจะตั้งวันละบาทก็ได้ถ้าใจเราได้นะ จะตั้งวันละบาท5บาท10บาทก็ได้แล้วแต่เรานะครับแต่เราก็อาจจะได้คนเข้ามาเว็บเราวันนึง1คนเลยแบบเนี้ยมันก็ช้าไปหน่อยนะฮะเริ่มต้นเนี่ยผมอาจจะบอกว่าวันละ100บาทแบบเนี้ยก็กำลังพอจะดูได้บ้างนะครับและสุดท้ายเนี่ยมันก็คือยืดหยุ่นเร็วนะครับ Google เนี่ยสมมุติเราเป็น SME สมมุติเราเล็กมากใช่มั้ยฮะสมมุติเนี่ยมีช่วงโควิดปึ๊บถ้าเป็นช่องทางการตลาดแบบอื่นส่วนใหญ่เราจ่ายไปแล้วนะครับเราจ่ายไปแล้วแล้วเราก็ตกลงกันล่วงหน้าวางแผนทำเงินไปแล้วการจะมาขอเงินคืนเนี่ยมันก็ต้องคุยกันเยอะนะฮะแต่ถ้าเป็น Google Ads เนี่ยคือมีปัญหาเมื่อไหร่ของไม่พอเมื่อไหร่มีปัญหาภายในเมื่อไหร่แค่มากด2คลิกมากดหยุดโฆษณาเซลล์พนักงานเนี่ยก็หยุดทำงานแล้วแล้วเราก็หยุดจ่ายตังค์เฉพาะวันนั้นมันยืดหยุ่นมากๆนะครับแล้วถ้าเซลล์คนนั้นก็คือ Google ของเราเนี่ยไปหาลูกค้าให้เราดีนะครับเราสามารถพิจารณาเพิ่มเงินเดือนให้เขาได้เลยก็คือเอาค่าน้ำมันเพิ่มไปเอาสวัสดิการเพิ่มไปแต่ว่าอยู่ไปหาลูกค้ามาให้ฉันเพิ่มนะแล้วมันก็จะหามาได้เพิ่มจริงๆเพราะว่าคนที่มันไปหาเพิ่มก็ยังเป็นคนที่สนใจสินค้าที่เราขายอยู่ดีนะครับคืออันนี้คือข้อดีของโฆษณาแบบ Google Search นะครับคือได้คนที่อยากได้นะฮะแล้วก็อีกหลายข้อมีใครมีประสบการณ์บ้างไหมครับ Google Search ซื้อโฆษณาที่นั่งอยู่ในห้องนี้มีใครมีประสบการณ์บ้างไหมครับที่จะเล่าให้ฟังแบ่งปันกันว่ามีประสบการณ์และได้ผลหรือไม่ได้ผลอย่างไรครับมีไหมครับหรือไม่มีประสบการณ์มีคำถามให้กับคุณเบิร์ดไหมครับว่าทำยังไงอ่ะแล้วจะวัดกันยังไงอ่ะแล้วมันคุ้มค่าอยู่ตรงไหนอ่ะถ้าใช่แล้วถ้ามีงบน้อยทำยังไงงบกลางๆทำยังไงมันต่างกันเยอะไหมครับมีคำถามไหมครับ
ชิญครับเชิญครับถามได้หมดครับเชิญเลยครับกดไปตรงข้างล่างขวามือนะครับ reaction ก็จะมีมือขึ้นมาแล้วผมจะชี้ให้พูดครับครับเชิญเลยนะครับอย่าเขินอย่าเงียบนะครับอยากให้เป็นการมาตั้งวงสนทนาแลกเปลี่ยนกันอย่างจริงจังครับเพราะว่านี่คือครับคุณวีโวคุณวีโวครับคุณวีโวเชิญครับเชิญครับคุณวีโวครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวีโวผมเชิญครับก็เห็นว่าการสัมมนาครั้งนี้เป็นการสัมมนาที่ดีมากนะครับขอบคุณครับครับครับก็ขอบคุณมากครับก็ครั้งแรกครั้งแรกนะครับเพิ่งเข้ามาครั้งแรกก็ยังไม่แต่เป็นแฟนคลับของอาจารย์อยู่เสมอครับได้ฟังทุกวันขอบคุณครับโอ้ขอบคุณครับฟังแล้วมีประโยชน์ไหมวันนี้วันเนี้ยของอาจารย์เบิร์ดนี่มีประโยชน์ผมมีครับมีประโยชน์มากครับครับครับทำให้ผมได้ทราบว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการเรียนรู้ที่อยากใช้ประสบการณ์จากคนที่รู้แล้วเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้แล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ระยะเวลาที่สั้นที่สุดครับครับคุณวีโวอาชีพอะไรครับพอบอกได้ไหมโอ้ผมเป็นนักการเมืองครับนักการเมืองท้องถิ่นนะและอ๋อไม่ครับเป็นนักวิชาการการเมืองครับนักวิชาการการเมืองโควิด19กระทบอาชีพบ้างไหมครับโอ้กระทบมากครับมากนะเหรอกระทบคนไทยเยอะครับใช่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 ยังไงก็คิดว่ารูปแบบอย่างนี้การเราเข้ามาในซูมที่จะตั้งวงทอล์กโชว์สัมมนาอย่างนี้ดีไหมครับดีมากเลยครับเป็นความคิดสร้างสรรค์มากครับพยายามจะใช้เทคโนโลยีเป็นประโยชน์กับพวกเราจะได้ความรู้กันแลกเปลี่ยนกันคนไทยจะได้ฉลาดขึ้นแล้วก็จะได้สามารถแก้ปัญหาร่วมกันได้นะครับได้คุยกับปราชญ์อย่างคุณสุธิชัยก็ถือว่ามีความคุ้มค่ามากครับขอบคุณมากครับผมก็จะชวนคนเก่งๆทุกวงการมาช่วยกันแลกเปลี่ยนเพื่อที่จะมาให้ความรู้แล้วก็ซักถามกันนะครับขอบคุณมากครับคุณวีโวครับครับครับสวัสดีครับท่านอื่นมีไหมครับท่านอื่นครับเชิญอีกท่านหนึ่งครับช่วยกันจะได้มีคุณทรงวุฒิครับคุณทรงวุฒิครับผมแชร์ครับนอกจากที่เราซื้อแอดในการยิงหาลูกค้านะครับครับผมได้เคยลองยิงแอดไปก่อนที่เราจะนำเสนอสินค้าครับใช่ครับผมโดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายอย่างเช่นว่าผมจะไปเสนอลูกค้าครับเป็นตึกสำนักงานขนาดใหญ่นะครับเป็นมหาชนละกันผมก็ยิงแอดแล้วก็ยิงเฉพาะตึกนั้นนะครับให้คนทั้งตึกเนี่ยเห็นผมก่อนพอเวลาผมไปเสนองานเนี่ยผมก็จะเขาก็เคยเห็นโฆษณานี้ในที่นั่นเคยเห็นในการในที่นี่ครับแล้วก็กลายว่าการเจรจาก็ง่ายขึ้นครับช่วยใช่ไหมครับช่วยไหมการตัวเราโปรโมทก่อนแล้วเราถึงจะไปซื้อแอดใช่โดยเราหวังผลว่าคนในตึกเนี้ยที่เราจะไปเสนองานหรือบริษัทเนี้ยเห็นเราสามารถกำหนดแบบนั้นนะครับแล้วเราก็ตรงกลุ่มครับก่อนที่เราจะไปเสนองานเนี้ยเรายิงแอดก่อนไปให้คนเหล่านี้เห็นก่อนประมาณนี้ครับเพราะว่าพรีวิวเรื่องนี้จริงครับพรีวิวก่อนนะครับทำให้ลูกค้าจริงไหมคุณเบิร์ตช่วยไหมผมเคยทำให้ลูกค้าครับได้ผลดีได้ผลโดยเฉพาะธุรกิจที่เป็น B2B อะครับใช่ครับเพราะว่ามันเหมือนว่าเขาเคยเห็นมาก่อนเคยเห็นของเรามาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับมันเหมือนความรู้สึกว่าอ๋อของเราก็เขาเคยเห็นผ่านตามาแล้วอะไรเงี้ยครับใช่ตอนเวลาไปนั่งประชุมเขาจะแบบเอ๊ะของแบรนด์คุณนี่คุณนะใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นครับสร้างความตลาดดีเหมือนกันนะเนี่ยอะไรแบบเนี้ยจริงๆคือยิงไปที่ตึกนั้นตึกเดียวนะฮะเพราะเวลาเรายิงใน Facebook มันจะปัดรัศมีได้ใน Google ก็ได้นะมันจะปัดรัศมีได้เลยว่าแบบเอารอบนี้นะไม่เกิน1กิโลให้เห็นอะไรเงี้ยนะฮะค่าใช้จ่ายว่าถือว่าถ้าบริษัทค่าใช้จ่ายเป็นไงล่ะฮะค่าใช้จ่ายก็เก็บเหมือนกับเรายิงที่อื่นๆนั่นแหละก็คือเก็บเป็นจำนวนครั้งที่คนเห็นนะครับต่อ 1,000 การเห็นเนี่ยราคาก็จะเหวี่ยงได้เยอะหน่อยนะฮะก็จะอยู่ที่20-100บาทต่อ 1,000 การมองเห็น 1,000 การมองเห็นครับฉะนั้นมาก็ตอนเป็นการทาร์เก็ตก็เรียกทาร์เก็ตมาร์เก็ตติ้งคือเราใช่พุ่งไปมีเป้าที่ชัดเจนทางด้านกายภาพเลยเอาตึกนี้เอาคนกลุ่มนี้ได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับน่าสนใจมากน่าสนใจมากเอาละครับคุณเบิร์ตต่อเลยโอเคฮะปึ๊บทีนี้ตัวต่อมานะครับก็จะเป็น
เมื่อกี้ Google Search นะครับตอนนี้ผมจะมาพูดถึง Billboard ของตัว Google อีกตัวนึงนะครับก็คือ Google Display Network นะครับก็คือเป็นเครือข่ายเว็บไซต์พันธมิตรของ Google อันนี้ผมอยากจะเปรียบเปรยว่ามันเหมือน Billboard โฆษณา 4.0 ครับคืออันเนี้ยอย่างผมยกตัวอย่างนะอย่างโฆษณาของ BeQuick เนี่ยที่อยู่บน Billboard เนี่ยครับคือ BeQuick เนี่ยถามว่าลูกค้าเขาเนี่ยก็คือคนที่แบบมีรถใช่ไหมฮะแล้วก็จะเอารถมาซ่อมมาทำนุบำรุงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่คำถามคือว่าถ้ามันมีคนนั่งรถเมล์แล้วมองขึ้นไปอ่ะบีควิกจะได้ประโยชน์จากตรงนั้นแค่ไหนนะครับคือมันอาจจะได้อ้อมๆแต่มันไม่ได้ตรงๆนะครับดังนั้นเนี่ยสมมติมันมีพูดอย่างเงี้ยอาจจะไม่เห็นภาพแต่สมมติว่าผมเปลี่ยนโฆษณาของบีควิกเนี่ยเป็นคอนโดหรู10-15ล้านอัพอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็มาโฆษณาเนี่ยผมถามว่าจะดีไหมถ้าเกิดว่าวันนี้เราเป็นเจ้าของคอนโดหรูแล้วเราอยากโฆษณานะแล้วเจ้าของบิลบอร์ดเขาบอกว่าเฮ้ยคุณเบิร์ดผมมีเทคโนโลยีนะครับผมอาจจะติดกล้องไฮเทคไว้บนบิลบอร์ดผมแล้วกล้องผมเนี่ยมันจะสแกนได้นะว่าใครเนี่ยรวยไม่รวยนะครับถ้าเกิดว่าดูแล้วคนที่ขับรถผ่านมาเนี่ยดูหน้าตาซื้อคอนโด15ล้านไม่ได้แน่นอนผมจะมาร์กเอาไว้แล้วผมจะไม่เก็บเงินคุณผมจะเก็บเงินคุณก็ต่อเมื่อมันมีคนที่ดูทรงแล้วอ่ะซื้อคอนโด15ล้านได้อาจจะขับรถเบนซ์มาอาจจะขับรถยุโรปมาค่อยเก็บเงินคุณนะฮะถ้าบิลบอร์ดเนี่ยมันจีเนียสขนาดเนี้ยผมว่าน่าสนใจไหมครับน่าสนใจมากน่าสนใจใช่ไหมครับสกรีนคนให้เราได้มันจะสกรีนให้เราได้ใช่ไหมครับประเด็นก็คือว่าทั้งโฆษณาบน Google และ Facebook เนี่ยมันเป็นแบบนั้นครับมันเป็นแบบนั้นเลยก็คือมันเลือกกลุ่มเป้าหมายได้ว่าเรานะเราอยากได้คนที่ถ้าจะมาเห็นโฆษณาเราเนี่ยต้องสนใจคอนโดมิเนียมอยู่แล้วและถ้าจะมีตังค์ซื้อได้เนี่ยเราอาจจะบอกเฮ้ยต้องอายุ35อัพแหละสมมติเฉยๆนะฮะแล้วก็ต้องเที่ยวต่างประเทศบ่อยๆนะครับแล้วก็ต้องสนใจรถยนต์หรูๆต้องสนใจแบบเรือยอทอะไรแบบนี้สมมตินะฮะถึงจะชอบเดินพารากอนไอคอนสยามอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช้กติกรวิสดอมอะไรแบบเนี้ยคือเราทัสซิฟายคนเนี่ยได้ละเอียดมากนะครับเพราะว่าเรารู้กันอยู่แล้วว่าคนไทยเล่นอินเทอร์เน็ตทั้ง Facebook ทั้ง Google เนี่ยเยอะมากแล้วนับวันเนี่ย AI พวกเนี้ยมันเก็บ data ละเอียดขึ้นเรื่อยๆนะครับข้อดีมันก็จะตกอยู่กับคนทำการตลาดที่ใช้เครื่องมือพวกเนี้ยเป็นก็คือสามารถที่จะเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เราอยากได้แบบอย่างเฉพาะเจาะจงได้นะครับทีนี้เนี่ยแล้วเวลาจริงๆเนี่ยมันคือยังไงอ่ะนี่คอนโดหรูที่ผมบอกนะครับครับคือเว็บ ACDN เนี่ยเว็บไซต์พันธมิตร Google เนี่ยหลักการเป็นอย่างนี้ครับก็คือมันจะมีพวกเว็บที่เรียกว่าเป็นคอนเทนต์พรอไวเดอร์นะครับก็คือมีคนเข้าไปอ่านข่าวเข้าไปอ่านความรู้หรือแม้กระทั่งคนที่เขียนบล็อกขึ้นมาเป็นอิสระเนี่ยก็สามารถจะไปสมัคร Google ตรงเนี้ยเพื่อรับรายได้ได้มันเรียกว่า Google AdSense นะครับ AdSense. คือจะเป็นฝั่งของสื่อนะฮะที่แบบอยากจะได้รายได้ซึ่งจะเว็บเล็กเว็บใหญ่เนี่ยสมัครได้หมดนะครับนั่นหมายความว่าเว็บทุกเว็บในไทยที่มันเป็นเว็บเรื่องต่างๆเนี่ยหลายๆเว็บส่วนใหญ่แทบจะทุกหมวดจะสามารถไปซื้อโฆษณาในเว็บเขาได้นะครับทีนี้ผมอยากจะให้ลองจินตนาการดูว่าสมมุติว่าถ้ามีร้านขายหมูปิ้งนะครับขายส่งหมูปิ้งเราอยากจะซื้อแบนเนอร์เนี่ยเราก็ต้องคิดใช่ไหมครับว่าเอ๊ะคนอยากจะซื้อส่งซื้อหมูปิ้งแบบซื้อส่งเนี่ยจะไปดูเว็บไซต์อะไรนาะนะฮะเราก็ต้องคิดนะครับเราจะได้ไปซื้อแบนเนอร์ที่เว็บนั้นครับทุกท่านลองคิดดูในใจนะฮะสัก5วินาที5 4 3 2 1ผมเฉลยนะก็คือเว็บนึงที่เป็นไปได้มากเลยก็คือเว็บที่ชื่อว่า Thai Franchise Center นะครับThai Franchise Center เนี่ยเป็นเว็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแฟรนไชส์ที่เป็นเบอร์หนึ่งในไทยหมายถึงในจำนวนคนเข้านะครับแล้วเราก็สามารถทำอย่างนี้ได้เลยก็คือเนี่ยเอาโฆษณาหมูปิ้งขายส่งเราอะไปอยู่ในไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ได้เลยนะครับซึ่งมันก็จะตรงทาร์เก็ตเนี่ยเพราะว่าคนที่เข้าไปในนี้มันก็คือแบบคนอยากทำมาค้าขายอยากขายแฟรนไชส์อาหารอยากอะไรแบบนี้นะครับและข้อดีที่สุดข้อหนึ่งเมื่อเทียบกับ Facebook ก็คือ Google เนี่ยยึดสโลแกนเสมอก็คือเก็บเงินเป็น pay per clickนะครับ Google เนี่ยชอบเก็บเงินเป็น pay per result นะก็คือเป็น pay per click คือถ้าเห็นเฉยๆไม่สนใจไม่คลิกไม่เสียเงินขึ้นฟรีนะครับ
ดังนั้นทุกบาททุกสตางค์ที่เราเสียเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีแนวโน้มสนใจในเบื้องต้นนะครับต่างจาก Facebook ที่โชว์ฟึบเห็นเลยเก็บเลยนะฮะก็จะมีความต่างกันตรงนั้นนิดหน่อยแต่ Facebook ก็มีข้อดีของเขาเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือ WebGDN ซึ่งหน้าที่เราก็คือถ้าเราทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรเนี่ยเราก็ต้องไปหาว่าเว็บพันธมิตรของ Google เนี่ยมันมีอะไรที่เราสามารถไปลงโฆษณาได้ซึ่งในเครื่องมือโฆษณา Google เนี่ยครับมันจะมีเครื่องมือให้เรารีเสิร์ชอยู่แล้วแค่เราพิมพ์เข้าไปว่าหมูปิ้งหรือเราพิมพ์เข้าไปว่าสินค้าแม่และเด็กอะไรแบบนี้มันก็จะขึ้นลิสต์เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเราให้เราไปซื้อโฆษณาผ่านตรงนั้นได้ครับนี่คือการซื้อแบนเนอร์ AdSense แต่ก็คือถ้าเรามีเว็บไซต์เราก็มีทางสร้างรายได้ได้เพราะว่า Google จะบอกเออนะมีลูกค้าสนใจผมจะแปะเอาไว้นะที่เว็บไซต์คุณและรายได้เขาแบ่งกันยังไงครับรายได้เท่าที่ผมทราบเนี่ยแต่ผมไม่ได้อัปเดตนานแล้วนะก็ประมาณครึ่งๆนะครับหรือว่าอาจจะ Google 60 40หรือครึ่งๆใกล้ๆกันเนี่ยแหละนะฮะแล้วในฐานะคนลงโฆษณาเนี่ยคลิกนึงเนี่ยณปัจจุบันนะฮะก็ตกประมาณ50สตางค์ต่อคลิกเท่านั้นเองครับนะครับก็ค่อนข้างถูกครับครับยังไม่นับว่าคนเห็นฟรีไปอีกครับทีนี้ช่องทางต่อมาก็คือโฆษณาบน Facebook นะครับอันนี้เนี่ยคล้ายๆกับ Google เลยคือถ้าเรายิงโฆษณาบน Facebook ก็เหมือนเราจ้าง Facebook เป็นพนักงานขายนะครับทีนี้ถามว่าอ้าวทำไมเราต้องยิงโฆษณาด้วยเราโพสต์ฟรีๆมีชีวิตมีความสุขดีอยู่แล้วไม่ดีเหรอทำไมต้องเสียโฆษณาทำไมต้องจ่ายตังค์ทีนี้ปัญหามันก็คือว่าเพจเนี่ยมันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยคู่แข่งที่เราต้องไปแย่งกันให้คนเห็นนะมันไม่ใช่แค่คนที่ขายของเหมือนกันอีกแล้วนะครับมันเป็นทั้งพรรคการเมืองทั้งประชุมสภาทั้งข่าวเรื่องคิมจองอึนอะไรเงี้ยนะฮะทั้งไลฟ์คุณสุทธิชัยทั้งโพสต์ทำกับข้าวทั้งเด็กทั้งนักดนตรีไลฟ์เพลงสอนหนังสือคือทุกเรื่องอะไรทุกอย่างคนไทยเนี่ยมันลุมมาตุ้มกันบน Facebook หมดเลยนะครับและทั้งหมดนั้นนะคือคู่แข่งเราหมดเลยที่จะต้องมาเบียดการมองเห็นของเราถูกไหมครับดังนั้นนะมันเยอะกว่าแต่ก่อนเนี่ยแบบมหาศาลมากนะฮะแต่ว่าโอเคมันตามมาด้วยปริมาณคนดูคนเสพดีมานด์เนี่ยมันมากขึ้นตามมาเหมือนกันแต่ผมว่าไอ้สัดส่วนของไอ้ปริมาณคอนเทนต์น่ะมันเยอะกว่าเพราะไอ้คนที่มาดูเนี่ยมันก็โพสต์ด้วยอีกต่างหากนะมันก็โพสต์อีกใช่ไหมฮะใช่ดังนั้นเนี่ยอัตราการมองเห็นของเพจเนี่ยถ้าเราเปิดใหม่ๆหรือเปิดมานานแล้วก็ตามทีนะแล้วเราไม่รักษาแฟนเท่าไหร่อ่ะคือหมายถึงว่าเราโพสอะไรไปแล้วคนไม่ได้สนใจต่อเนื่องมาแต่ไหนแต่ไรเนี่ยนะครับเวลาเราโพสอะไรไปเนี่ยอัตราการมองเห็นจะต่ำมากอาจจะต่ำกว่า 0.5% นะครับต่ำกว่า 0.5% หมายความว่าคนตามเพจคุณพันคนเนี่ยโพสอะไรปุ๊บคนเห็น5คนนะฮะดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่พอที่มันจะทำอะไรเลยนะครับคนเห็นค่าคนเนี่ยมันน้อยมากนะฮะดังนั้นยิ่งถ้าเราเป็นเพจขายของเนี่ยคนมันจะยิ่งไม่สนใจมากเท่ากับเพจที่ให้ความรู้ให้ข่าวสารนะครับคือธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นคือคนขายของมันก็ต้องอยากซื้อจริงมันถึงจะสนใจใช่ไหมครับแต่ถ้าให้ความรู้อะไรเงี้ยคนมันยังแบบแชร์เก็บไว้ดูมันจะมากกว่านะฮะดังนั้นถ้าเราเป็นเพจขายของเนี่ยยังไงเนี่ยเบื้องต้นถ้าเราอยากจะเข้าถึงคนครับโดยที่ไม่ต้องใช้แรงเราไปนั่งโพสต์ตามกรุ๊ปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ควรจะซื้อโฆษณานะครับครับทีนี้หลักการทำโฆษณา Facebook เนี่ยมันคุยกันได้ 2-3 วันเลยนะครับแต่ว่าผมอยากจะให้ดูคอนเทนต์เบื้องต้นนิดนึงนะฮะผมเนี่ยมีลูกศิษย์แล้วสุดท้ายเข้ามาเป็นลูกค้าอยู่ท่านหนึ่งนะครับชื่อเขาทำประกันนะครับเป็น KPN Insurance Broker เป็นประกันอยู่ที่จังหวัดหนึ่งนะครับก่อนเขามาเรียนเนี่ยเขาเป็นประกันแบบวินาศภัยประกันแบบว่าผมไม่รู้เรียกว่าอะไรประกันแบบเออย่างเงี้ยนะครับภัยพิบัติภัยธรรมชาตินะครับวินาศภัยใช่วินาศภัยโอเคซึ่งอันนี้เป็นคอนเทนต์ก่อนที่เขามาเรียนนะครับซึ่งเขาก็บอกให้ผมดูว่าเป็นยังไงบ้างครับคุณเบิร์ดอะไรเงี้ยผมดูแล้วผมรู้สึกทำแหม่งว่ามันน่าจะไม่เวิร์กนะฮะแต่ตอนดูเร็วๆเนี่ยยังอธิบายไม่ถูกครับแต่ว่าทุกท่านลองดูก็ได้รู้สึกยังไงกับมันไอ้ภาพเนี้ยก็คือมีพายุหมุนมีลมแรงทำลายความเสียหายต่างๆคนก็ต้องซื้อประกันครับใช่อันนี้เวลาผมถามลูกศิษย์ในห้องเนี่ยลูกศิษย์ในห้องส่วนใหญ่จะบอกว่ามันดูเล่น
มันดูแบบไม่จริงจังอ่ะมันดูเล่นแต่ว่าพอถามเจ้าของแบรนด์เจ้าของแบรนด์จะบอกว่ามันดูล้ำมันดูแบบ 4.0 นะฮะมันดูแบบนึกออกมั้ยอินโฟกราฟิกสมัยใหม่ทันสมัยเนี่ยเลยแบบเนี้ยใช่ๆแต่ถ้าเราเห็นตัวเลข engagement เนี่ยจะเห็นว่ามันต่ำมากคือ 4,000 ไลค์1เม้นนะครับ1เม้นก็แอดมินเองล่ะนะฮะ1เม้นก็คือพูดง่ายๆมันแป๊กนะครับอันนี้มันแป๊กทีนี้เนี่ยผมก็อธิบายเข้าไปนะครับแล้วก็ทีมงานผมเนี่ยเขาก็ไปทำด้วยเขาก็ทำอันนี้มาใหม่ก็คือทำให้มันดูแบบดูเรียวขึ้นนะครับดูแบบดูโทษนะฮะดูแบบชิบหายมากขึ้นลมพายุหลังคาปลิวเห็นภาพเนี้ยดูให้มันแบบชิบหายวายป่วงมากขึ้นอ่ะนี่พูดเพื่อให้เห็นภาพนะครับครับแล้วก็จะเห็นว่าอันนี้ก็เริ่มขายดีขึ้นมาประมาณนึงนะครับทีนี้เนี่ยอีกอันนึงอันนี้ก็ลูกศิษย์ผมทำมาเอ้ยจนขึ้นบ้านคุ้มครอง 100,000 นะฮะ 4.0 เนี่ยดู 4.0 นะครับอันนี้ก็ดีกว่าไอ้ลูกพายุเล่นๆตะกี้แต่ว่าก็ยังไม่ค่อยดีมากนะครับอันนี้ทีมงานผมก็เลยแบบจับเขาเริ่มจับทางได้แล้วเขาก็ไปแก้มาเป็นอย่างนี้นะฮะไฟไหม้บ้าน เอางี้เลยนะเอารูปไฟไหม้บ้านให้มันรู้กันไปเลยนะประกันบ้าน 1,500 บาทต่อปีคุ้มครองเป็นล้านโอ้โหใช่ครับอันนี้ถ้าเราดูจำนวนคอมเมนต์เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีพันกว่าคอมเมนต์นะครับคือเจ้าเนี้ยทีมงานผมเนี่ยเขาก็ปรึกษาแล้วก็ทำกันมาเรื่อยใช่ไหมครับทำกันมา 2-3 เดือนเนี่ยยอดก็ทรงๆนะครับครับแต่เมื่อเขาโพสต์ไอคอนเทนต์นี้ลงไปแล้วใช้คอนเทนต์เนี้ยเป็นโฆษณาปุ๊บเนี่ยตั้งแต่วันนั้นผ่านไปเป็นปีเนี่ยก็ใช้แต่คอนเทนต์นี้นะแล้วยอดเนี่ยก็ดีมาโดยตลอดคือรูปขวามือนี่นะรูปไฟไหม้บ้านนี่นะใช่ไหมใช่ครับตลอดเลยนะครับใช่คือผมแบบตกผลึกเลยว่าคอนเทนต์บน Facebook เนี่ยนะครับคุณจะทำแป๊กกี่รอบก็ได้ครับแต่ขอปังรอบเดียวแบบโคตรๆปังอ่ะนะครับแล้วเราใช้อันนั้นเนี่ยยิงโฆษณามันจะเหมือนเรามีนิวเคลียร์สักลูกอ่ะนะครับที่แบบใช้ซ้ำๆได้เรื่อยๆอ่ะนะฮะดังนั้นเนี่ยถามว่าทำไมคอนเทนต์เนี่ยมันถึงเวิร์กครับเหตุผลข้อหลักข้อเดียวคือมันกระตุ้นอารมณ์และสัญชาตญาณครับคุณจำไว้เลยว่าถ้าคอนเทนต์ที่คุณทำออกไปมันไม่กระตุ้นสัญชาตญาณมันไม่กระตุ้นอารมณ์ครับคือไอ้ตรงเนี้ยมันจะหลอกกันไม่ได้คุณจะรู้สึกได้ว่ามันดูไม่กระตุ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณทำภาพขึ้นมาสักภาพแล้วมันดูกระตุ้นนะครับมันจะรู้สึกได้อะมันจะรู้สึกได้จริงๆว่านี่แม่งมันมีอะไรบางอย่างมันใช่ว่ะเซนมันบอกว่ามันใช่นะครับแล้วเราไปดูได้เลยว่าเพจที่ขายดีๆทุกเจ้าเนี่ยครับคอนเทนต์เนี่ยกระตุ้นอารมณ์เฉพาะคอนเทนต์ที่ขายหลักๆนะฮะกระตุ้นอารมณ์ทุกอันกระตุ้นสัญชาตญาณทุกอันนะครับคือคนเนี่ยเวลามันเล่น Facebook เนี่ยนะครับเขาจะมีเวลาดูคอนเทนต์นึงอ่ะแค่ประมาณ 1.7 วิแล้วก็เลื่อนผ่านไปเลย 1.7 วิเลื่อนผ่าน 1.7 วิเลื่อนผ่านอันนี้คือสถิติจาก Facebook สิงคโปร์ที่ดูตลาดไทยนะครับดังนั้น 1.7 วิเนี่ยมันไม่ทันได้ให้ใช้สมองส่วนคิดอ่ะพิจารณาหรอกว่าเอ๊ะโจรขึ้นบ้านฉันจะขึ้นบ้านฉันจะได้คุ้มครองแสนนึงจะคุ้มไม่คุ้มมันไม่ทันนะครับแต่ 1.7 วิเนี่ยแบบโอ้โหไฟลุกบ้านเนี่ยแล้วเขาเน้นตลาดต่างจังหวัดด้วยนะครับบ้านมันก็ตรงแบบต่างจังหวัดอยู่มันก็จะแบบเข้าถึงอารมณ์เขาก็จะหยุดดูเสร็จปุ๊บเขาก็จะถึงจะดูเงื่อนไขซึ่งเงื่อนไขมันโอเคอยู่ละนะฮะเขาก็แบบเม้นถามหรือว่าแชร์ให้เพื่อนอะไรแบบนี้นะครับก็ตอนนี้ก็เป็น success case นะฮะยอดขายก็เป็นยังไงครับเปรียบเทียบกันก็ดีครับเป็นเบอร์หนึ่งของโซนที่จังหวัดหนึ่งเลยแหละจังหวัดใหญ่นะครับครับจากที่แบบไม่เคยทำอ่ะก็ขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะครับเขาจะจ่ายเท่าไหร่เขาซื้อโฆษณาด้วยไหมใน Facebook ซื้อครับซื้อเพราะว่าที่มาเรียนคอร์สผมก็มันคือคอร์สซื้อโฆษณาเลยครับแล้วที่มาจ้างก็คือจ้างซื้อนั่นแหละคือผมเน้นซื้อโฆษณาเป็นหลักแล้วซื้อให้มันเกิดกำไรต้องได้ผลด้วยต้องมีกำไรด้วยใช่ใช่คือเวลาเราดู SME เนี่ยจะต้องเน้นยอดกำไรเป็นหลักนะครับเรื่องแบรนด์เรื่องอะไรเอาไว้ทีหลังเอาตังก่อนแบรนด์ก็ต้องการเหมือนกันแต่ต้องเอาตังด้วยนะฮะเจ้าแบรนด์อย่างเดียวส่วนใหญ่จะไม่เอามีเหมือนกันแต่น้อยนะครับต่อไปคือรีมาร์เก็ตติ้งโฆษณาตามหลอกหลอนโฆษณาตามหลอกหลอนนะครับโฆษณาตามหลอกหลอนก็คือตามชื่อเลยฮะผมว่าทุกคนเนี่ยเคย
น่าจะเคยเจอเหตุการณ์หนึ่งก็คือเราไปดูของชิ้นเนี้ยสมมุติว่าใน Lazada ใน Shopee แล้วพอมาเปิด Facebook แสดงมันเหมือนเล่นกลเนี่ยมันมาโผล่ใน Facebook แล้วนะครับเออหรือว่าเราไปดูสินค้าชิ้นนี้แล้วมาเล่น Facebook อีกทีเราเห็นโฆษณามันตามมาบ่อยๆหรือบางทีไปตามใน YouTube ด้วยนะครับอันนี้คือโฆษณาแบบตามหลอกหลอนนะครับหลักการเนี่ยก็คือโฆษณาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาประมาณ9ปีแล้วนะครับก็คือมันมีสถิติว่า 99% ของคนเข้าเว็บไซต์เนี่ยไม่ทำอะไรเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามานะครับ 99% เลยนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณลงโฆษณาหรือว่าหาลูกค้ามาเข้าเว็บเนี่ยแล้วคุณขายไม่ดีเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าสถิติมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็คือคน99คนเข้ามาปุ๊บออกเลยเหลือ1คน1คนเนี่ยก็ไม่ใช่ซื้อด้วยนะ1คนก็อาจจะแค่ถามอาจจะแค่ติดต่อหรือโทรเข้ามานะครับดังนั้นเนี่ยอะไรนะครับโอ้ขออภัยมือไปโดนมือไปโดนครับพูดได้อยู่ดีไปโดนพูดได้เหรออ่าโอเคไม่ไรครับโอเคก็99% คือคนที่เข้ามาแล้วไม่ทำอะไรเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าทุกๆวันเราโฆษณาหาลูกค้าใหม่เรื่อยๆแล้วก็ปล่อยให้1คนตัดสินใจว่าจะเอาไม่เอาอีก99คนปล่อยเขาออกไปปล่อยเขาออกไปมันก็เสียโอกาสมหาศาลนะครับลองจินตนาการดูว่า99คนที่ออกไปเนี่ยถ้าเราตามกลับมาได้สัก 10% มันก็เยอะกว่ารอบแรกอ่ะ10เท่าแล้วนะนะครับดังนั้นเนี่ยถามว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเป็นเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยเวลาจะซื้อของนะครับเรามีแนวโน้มที่จะลองหาดูก่อนลองคิดดูก่อนขอเปรียบเทียบก่อนต่อให้เลือกแล้วเนี่ยเราก็ยังบางทียังไม่สะดวกซื้อตอนนี้อย่างคนจะมาสมัครเรียนคอร์สผมเนี่ยบางคนสมัครแล้วนะใจสมัครแล้วแต่ยังไม่ว่างยังเนี่ยมีโควิดยังไม่อยากเรียนยังอยากเรียนออฟไลน์ไม่อยากเรียนออนไลน์อะไรแบบเนี้ยอยากเจอหน้าอะไรแบบเนี้ยคือเขาจะติดตอนนี้เดือนนี้ยังไม่ว่างงานยุ่งนู่นนี่นั่นก็จะมีประเด็นนะครับซึ่งแต่ว่าพอเวลาผ่านไปโอกาสที่เขาจะจำเราได้เนี่ยต่ำมากเพราะคนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะลืมง่ายเพราะตัวเลือกมันเยอะนะครับแล้วมันก็เจอกันเร็วๆใช่ไหมครับทีนี้ Google เนี่ยก็เป็นเจ้าแรกๆที่ผลักดันตัวนี้ให้เกิดก็คือโฆษณา remarketing นะครับหลักการก็คือว่ามันจะมีคนเนี่ยเข้ามาเว็บไซต์เรานะครับอันนี้ขออนุญาตเปรียบเปยเพื่อให้จำได้ตลอดชีวิตนะครับคือหลักการเนี่ยเราจะต้องเอาโค้ดชุดหนึ่งมาจาก Google หรือ Facebook นะครับโค้ดชุดนี้ผมจะเปรียบเปรยว่ามันเป็นรังเห็บนะครับเป็นรังเห็บคือเราเอารังเห็บเนี่ยนะไปติดในเว็บไซต์เรานะครับเมื่อมีคนเข้าเว็บเราปุ๊บก็จะเหยียบรังเห็บนี้นะครับรังเห็บก็จะแตกแล้วเห็บก็จะเกาะขากลุ่มเป้าหมายเรานะครับเมื่อกลุ่มเป้าหมายเราออกจากบ้านเราไปออกจากเว็บเราไปก็จะเจอเห็บเกาะไปใช่ป่ะครับแล้วก็จะคันๆก็คือจะเจอโฆษณาเราอยู่เรื่อยๆไอเห็บในที่นี้คือทางเทคนิคเรียกว่าคุกกี้นะครับคุกกี้ที่อยู่กับเว็บไซต์นะฮะคุกกี้หรือเห็บเนี่ยจะมีอายุไขโดยเฉลี่ย30วันนะครับถ้าไม่ได้เปลี่ยนอะไรมันจะมี30วันหมายความว่าเราจะตามกลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยได้30วันโดยเฉลี่ยนะครับแต่จริงๆเนี่ยเรายืดอายุเห็บเราได้ด้วยไกลสุดเนี่ยได้ครึ่งปีถึง2ปีกว่าเลยอยู่ที่ฝั่ง Google หรือ Facebook ต่างกันนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นอะไรที่มันช่วยให้เราเนี่ยสามารถตามไป1ก็คือรีมายให้คนที่ยังตัดสินใจซื้อไม่ได้เพิ่มโอกาสที่จะซื้อเรามากขึ้นแล้วมันก็เป็นตัวที่ได้ผลดีมากนะครับ2ก็คือมันทำให้แบรนด์ของเราเนี่ยกลายเป็นท็อปออฟไมล์ของลูกค้าได้เป็นท็อปออฟไมล์หมายความว่าเมื่อเขานึกถึงสินค้าหมวดเราแบรนด์เราลอยขึ้นมาเป็นแบรนด์แรกเหมือนกับเวลาเรานึกถึงเว็บซื้อของอีคอมเมิร์ซนะครับเราก็จะมีแบรนด์2แบรนด์ลอยขึ้นมาในหัวนะครับเวลาเรานึกถึงน้ำชาเขียวเราจะมีแบรนด์2แบรนด์ลอยขึ้นมาในหัวเวลาเรานึกถึงเว็บจองโรงแรมเราจะมีแบรนด์2แบรนด์ลอยขึ้นมาในหัวนะครับเวลาคุณนึกถึงสื่อมวลชนคุณก็จะมีท่านสองท่านลอยขึ้นมาในหัวใช่ไหมเหตุผลเนี่ยเป็นเพราะว่าข้อหนึ่งเลยคือคุณเจอเขาบ่อยที่สุดนะครับเจอเขาบ่อยที่สุดซึ่งนั่นน่ะถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยการที่เราจะไปหาช่องทางออกสื่อเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ทำได้สำหรับทุกคนแต่ไอ้เครื่องมือเนี่ยรีมาร์เก็ตติ้งอ่ะมันอนุญาตให้เราเนี่ย
ทำให้กลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยเห็นเราบ่อยๆได้นะครับและเช่นเคยเมื่อเป็นของฝั่ง Google เราไปตามหลอกหลอนลูกค้าเราเนี่ยลูกค้าเห็นเราจำแบรนด์เราได้แต่ถ้าไม่คลิกไม่เสียเงินนะครับดีตรงนี้ถ้าไม่คลิกก็ไม่เสียเงินอีกไปตามฟรีๆนะฮะแต่ถ้าคลิกเสียเงินใช่ไหมแต่ทำไมเขาคลิกล่ะก็มีโอกาสที่เขาจะซื้ออีกใช่ไหมครับเพราะเขาอยากจะซื้อเขาก็อาจจะคลิกนะฮะหรือไม่ก็อาจจะมือลั่นก็อีกเรื่องหนึ่งโอเคอันนี้ก็คืออันนี้เป็นหลักการของโฆษณารีมาร์เก็ตติ้งนะครับที่หนึ่งคือช่วยรีมาร์ให้คนซื้อได้มากขึ้นและเป็นตัวที่เป็นพระเอกเลยนะครับในการเพิ่มยอด เพิ่มยอดขายนะครับและแต่ต้องทำเสริมกับตัวอื่นนะฮะสองก็คือทำให้แบรนด์เราเนี่ยเป็นท็อปออฟไมล์ในกลุ่มลูกค้าโดยใช้งบเริ่มต้นเนี่ยเท่าที่อยากจะใช้เลยวันละ30 บาท 50 บาทได้นะครับและสุดท้ายคือมันสร้างความน่าเชื่อถือให้เราด้วยนะครับคือความน่าเชื่อถือมาจากอะไรมาจากที่คือคนเห็นเราหลายๆที่อ่ะคนเห็นเราหลายๆที่เนี่ยมันจะเกิดแบรนด์อิมแพคนะครับเหมือนเวลาเราไปเห็นสื่อโฆษณาแบรนด์แบรนด์ตามที่ต่างๆเนี่ยเราจะเกิดแบรนด์อิมแพคจากแบรนด์นะครับครับนี่คือความหลากหลายครับสองช่องทางสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดเร็วๆนิดนึงนะครับก็คือเป็นเครื่องมือดูแลลูกค้าเก่านะครับเครื่องมือดูแลลูกค้าเก่าตัวแรกเนี่ยคือ Line Official Account นะครับเขามีคำพูดว่าต้นทุนในการหาลูกค้าเก่าเนี่ยถูกกว่าลูกค้าใหม่5เท่านะครับใช่ retaining รักษาไว้ใช่ครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะพูดเร็วๆนิดนึงนะก็คือ Line Official Account เนี่ยใครยังไม่รู้จักว่ามันคืออะไรนะครับมันคล้ายๆกับไลน์ส่วนตัวที่เราคุยกับเพื่อนส่งดอกไม้สวัสดีวันจันทร์กันเนี่ยแหละนะครับแต่ว่ามันเป็นเหมือนไลน์สำหรับธุรกิจก็อารมณ์เหมือน Facebook ส่วนตัวกับ Facebook Fanpage แบบนั้นน่ะนะครับทีนี้ข้อดีของมันมีหลายข้อแต่ข้อดีหลักๆข้อนึงคือฟีเจอร์ในการบอร์ดแคสต์นะครับก็คือคล้ายๆส่ง SMS คือถ้าเรามีสมมติว่ามีคนมาตาม 1,000 คน 10,000 คน 100,000 คนเนี่ยเรากดบอดแคสต์ตุ้มเดียวมันก็จะไปถึงทุกคนเลยนะครับทีนี้ตรงเนี้ยมันสำคัญยังไงมันสำคัญมากนะครับผมมีลูกศิษย์ท่านหนึ่งทำคอนเทนต์ใน Facebook เก่งมากนะครับไม่เคยยิงโฆษณาเลยแต่ว่าคนตามเพจเนี่ยเป็นแสนนะครับประมาณ5ปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกเลยว่า5ปีก่อนเนี่ยเขาโพสต์คอนเทนต์ไปอ่ะคอนเทนต์ไหนที่เขาได้พันแชร์เนี่ยเขาเสียใจมากเลยมันน้อยมากนะครับปกติต้อง 10,000 แชร์ขึ้นไปอะไรแบบนี้หรือว่า 5,000 แชร์ขึ้นไปนะฮะแต่3ปี5ปีผ่านไปอัตราการเห็นมันต่ำลงมากขึ้นนะครับทุกวันนี้เขาบอกเขาได้100แชร์เขาจะร้องไห้ดีใจแล้วนะฮะยิ่งกว่าถูกหวยคือมันตกลงแบบทั้งที่เขาทำเหมือนเดิมทุกอย่างแบบดีขึ้นด้วยนะฮะแต่ทีนี้ย้อนหลังไป5ปีนะวันนั้นน่ะเขาไม่เคยใช้ LINE Official Account หรือว่า LINE Ad ในชื่อเก่าเลยนะครับเขาไม่เคยที่จะสร้างให้คนน่ะมาติดตามในช่องทางที่สามารถสื่อสารซ้ําๆมาได้เลยนะครับเขาไปพึ่งช่องทางที่มันเป็นพับบลิกก็คือเป็น Facebook ส่วนกลางเนี่ยต้องไปแย่งกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลานะครับแต่เราลองย้อนหลังกลับไปว่าถ้า5ปีก่อนเนี่ยทุกครั้งที่เขาทำคอนเทนต์แล้วมีคนแชร์เป็นหมื่นเนี่ยเขาเชิญชวนให้คนน่ะมาตามใน LINE Official Account ด้วยนะครับเดือนแรกคนอาจจะมาตามหลักร้อยผ่านไป5ปีเป็นไปได้ที่คนจะมาตามหลักหลายหมื่นหรืออาจจะหลักแสนเพราะว่าเพจเขายังทักเซสมากนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยถึงเวลาที่ Facebook มันแย่ลงเนี่ยเพราะว่าดีมานด์ซัพพลายมันเปลี่ยนไปเนี่ยเขายังมีช่องทางอื่นไว้สื่อสารกับลูกค้านะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากให้ทุกท่านเวลาทำออนไลน์เนี่ยถ้าทำได้สักเซสสักช่องทางแล้วเนี่ยก็ต้องมองเรื่องการกระจายความเสี่ยงนะครับให้มันไปอยู่ในช่องทางต่างๆนะฮะนี่คือไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาท์สั้นๆนะครับสุดท้ายแล้วก็คือเรื่อง Facebook Chatbot นะครับ Facebook Chatbot ก็คือหุ่นยนต์ตอบเพจนะครับคืออันเนี้ยผมหุ่นยนต์ตอบเพจก็คือว่าเราสามารถที่จะตั้งหุ่นยนต์ขึ้นมาให้โต้ตอบกับลูกค้าของเราได้สามารถที่จะสร้างขึ้นมาโดยมีเครื่องไม้เครื่องมือในการสร้างที่ไม่ได้ยากเย็นเกินไปไม่ต้องเก่งคอมอะไรมากเหมือนแบบเหมือนเล่น Facebook เป็นก็พอที่จะทำได้เรียนรู้นิดหน่อยนะครับมันมีเครื่องไม้เครื่องมือให้ทำง่ายนะฮะทีเนี้ยมันสำคัญยังไงผมอยากจะพูดรวบ2อันเนี้ยก็คือผมว่าธุรกิจหลายท่านเนี่ยไม่รู้ว่าในนี้มีร้านอาหารอยู่หรือเปล่านะครับผมว่าร้านอาหารที่มาทำ Delivery เนี่ย
การได้ลูกค้าให้เริ่มขายได้เนี่ยชาเลนจ์นะครับแต่การที่ทำให้คนเขาซื้อซ้ำสั่งซ้ำเนี่ยผมว่าชาเลนจ์กว่ามากแล้วก็สำคัญมากด้วยว่าเราจะอยู่ได้หรือเปล่านะครับล่าสุดเนี่ยแต่ก่อนอ่ะผมสั่งพวกแก๊ปพวกไลน์บ่อยสั่งอาหารนะครับแล้วผมอ่ะพอดีมีร้านอาหารเจ้าหนึ่งเป็นลูกศิษย์นะฮะแล้วเป็นร้านอาหารใหญ่ด้วยนะครับมีแบบเป็น10สาขาเลยดังอยู่นะฮะแล้วผมอ่ะก็ไม่ได้คุยกับเขาเป็นการส่วนตัวนะผมเห็นเขายิงโฆษณามาแล้วผมก็อยากกินผมก็เลยแบบอยากจะสั่งตรงกับเขาอยากจะสั่งตรงกับเพจเขาอะไม่อยากจะไปผ่านแก๊ปผ่านไลน์ให้เขาเสีย GP อยากจะแบบอุดหนุนเขาอะไรเงี้ยนะฮะผมก็สั่งตรงแล้วผมแชทเข้าไปคุยในแฟนเพจเชื่อไหมฮะว่าปกติผมใช้แก๊ปสั่งเนี่ยใช้เวลาประมาณอย่างนานเลยนะไม่รวมแบบตอนนั่งเลือกอะไรอย่างเงี้ยนะก็3นาทีเสร็จนะครับครับสั่งแป๊บเดียวเสร็จแต่ว่าผมสั่งที่แฟนเพจเนี่ยใช้เวลาคุยกับแอดมินเขาอะครึ่งชั่วโมงสั่งอาหารเนี่ยนะคือทั้งโปรเซสในการสั่งผมีเขียนเป็นบทความด้วยนะผมถอดออกมามันมีประมาณแบบ40ขั้นตอนอะตอนสั่งสั่งอาหารเนี่ย delivery อ่ะมี40ขั้นตอนนะคือทักเข้าไปอ้าวไม่มีเมนูตรงนี้เหรออ๋อต้องออกไปดูเมนูที่เพจไหนเลื่อนๆดูซิเอาเมนูแคปรูปมาส่งให้เขาแล้วก็อ๋อเมนูนี้ได้แต่ take away ไม่ delivery นะฮะอ๋อเลิฟเขาก็ส่งเมนูมาใหม่แล้วผมก็เลือกแล้วก็อีกยาวมากเลยนะฮะแล้วผมก็แบบหิวด้วยโมโหหิวด้วยนะฮะแล้วมันก็สั่งนานคือแล้วไหนจะทำอาหารไหนจะมาส่งอีกกว่าผมจะได้กินเนี่ยร่วมๆ2ชั่วโมงครึ่งไม่ไหวไม่ไหวสองชั่วโมงซึ่งมันก็มีความขยาดพอสมควรนะครับครับดังนั้นเนี่ยไอเรื่องการโต้ตอบของแอดมินตรงเนี้ยFacebook แชทบอทหรือว่าพวกแชทบอทเนี่ยมันจะมาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้ครับก็คือมันสามารถที่จะเซตโฟลว์ครับคล้ายๆกับคอร์เซ็นเตอร์อย่างเช่นว่าเข้ามาถึงปุ๊บเราจะบอกเขาว่าเนี่ยเราจะมีการสั่งอาหารมีให้ขั้นตอนมี3สเตปนะคือ1เลือกของคาว2เลือกเครื่องดื่ม3โอนเงินจบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็โยนให้เขาอะทำทีละขั้นตอนนะครับคือการที่เราจะขายของได้เนี่ยเรื่องนี้สำคัญด้วยคือความสมูทตั้งแต่ตอนที่เขาทักมาจนปิดการขายได้เนี่ยถ้ามันเร็วมันเพิ่มยอดขายได้นะครับถ้ามันช้ามันลดยอดขายเราได้เช่นกันถ้ามันช้ามันติดขัดอะไรเงี้ยมันลดได้ผมมีพอดีผมจริงๆผมมีคอร์สหนึ่งเป็นคอร์ส Facebook Chatbot นะครับมีลูกศิษย์ท่านหนึ่งอ่ะเขาทำแบบพวกติดเหล็กดัดในบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่าก่อนมาเรียนเนี่ยเขามีปัญหามากคือแอดมินเขาอ่ะคุยกับลูกค้าเจ้าหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะครับในการคุยกับลูกค้าเจ้าหนึ่งคือประตูพี่มีกี่อันกี่เซนถ่ายรูปให้ดูหน่อยอะไรเงี้ยนึกออกป่ะฮะแล้วยังไม่นับว่าลูกค้าคุยแป๊บนึงก็จะหายไปแป๊บก็จะกลับมาแล้วแอดมินก็ต้องมารีสมองใหม่ว่านี่คุยถึงไหนย้อนดูนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งในตรงเนี้ยมันก็เทคไทม์แล้วเวลาเราทำยอดขายมากขึ้นเนี่ยมันจะมีตรงเนี้ยยิ่งเยอะมันก็จะยิ่งเออร์เลอร์โอกาสเกิดเออร์เลอร์ก็ยิ่งสูงแต่ว่าสิ่งที่เขาพยายามทำก็คือเขาเนี่ยก็พยายามเอาแชทบอทเนี่ยเข้าไปเติมบางจุดที่มาถึงให้ส่งมาเลย1นะคุณส่งมาก่อนมาถึงถามว่าบ้านมีประตูกี่บานพิมพ์มา5บานโอเคขอบคุณครับแล้วประตูขนาดประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ส่งมาเป็นทีละเรื่องนะฮะแต่ว่าปัญหาคือมันจะไม่สมูทเหมือนมนุษย์หรอกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะเราค่อยๆปรับปรุงมันได้ให้มันเหมือนกับว่ารู้ใจคนถามมากยิ่งขึ้นว่าเขาอยากจะถามอะไรบ้างอะไรแบบเนี้ยนะฮะอันนี้ก็เป็น2ตัวสุดท้ายนะครับแชทบอททั้ง LINE Official Account ก็ต้องเสียตังค์ใช่มั้ยครับใช่ครับใช่ Live Official Account เนี่ยก็จะมีแพ็คเกจฟรีด้วยนะครับจริงๆ Facebook Chatbot เนี่ยคือตัว Facebook Chatbot อ่ะมันไม่ได้เสียเงินแต่ไอ้เครื่องมือที่จะมาสร้างและใช้งานมันอ่ะมันมีหลายยี่ห้อนะฮะไอ้พวกเนี้ยจริงๆมันก็จะมีโมเดลฟรีก่อนแล้วก็จะมีเสียเงินนะครับบางทีเราเข้าไปทักทายใครในเพจเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวตอบกลับมาภายใน2นาที3นาทีนั่นคือแชทบอทล่ะใช่ไหม
ันนั้นอาจจะเป็นข้อความอัตโนมัติเฉยๆก็ได้อาจจะยังไม่ใช่แชทบอทแต่แชทบอทนี่ทำอะไรมากกว่านั้นคือแชทบอทเนี่ยทำได้เหมือนมนุษย์เลยคือถามเสร็จปุ๊บแล้วเหมือนดักไว้ว่าถ้าเขาพิมพ์มาอย่างเงี้ยเราจะตอบยังไงถ้าเขาพิมพ์มาอย่างนั้นเราจะตอบยังไงอย่างเช่นสมมตินะเป็นร้านอาหารคนทักมาปุ๊บเราถามเขาไว้เลยว่าปกติคุณชอบทานอะไรที่สุด1อาหารทะเล2ผัดต้มเผ็ดอะไรเงี้ยสมมติแล้วเราสามารถให้ไอ้บอทเนี่ยมันจำคนนี้ไว้ได้ด้วยนะครับว่าชอบกินแบบไหนก็คือ AI แบบหนึ่งนะครับมันคือ AI เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันต้องเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้นะครับแต่แชทบอทเนี่ยแชทบอทอ่ะมันจะมี2 approach คือ1เป็น AI เรียนรู้พัฒนาตัวเองได้2คือเป็น flow ที่เราต้องเซตโปรแกรมที่เราต้องเซตซึ่งจริงๆเนี่ยไอ้เรื่องเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้เนี่ยทาง Google เค้าก็กำลังพัฒนาภาษาไทยอยู่ให้มันฉลาดขึ้นเรื่อยๆนะครับครับแต่ว่าอย่างไอ้ที่ผมให้ลูกศิษย์ทำเนี่ยมันจะเป็นแบบเราเซตเป็นโฟลว์นะครับครับพูดง่ายๆคือมันเหมือนเด็กฝึกงานแหละเราต้องเทรนมันด้วยตัวเองนะครับครับโอเควันนี้ก็มาสรุปเนื้อหาทั้งหมดวันนี้นะครับเกือบจะ2ชั่วโมงที่ทำผมคิดว่าน่าสนใจมากสำหรับคนที่อาจจะมีประสบการณ์บ้างประสบการณ์นิดหน่อยไม่มีประสบการณ์เลยหรือประสบการณ์ผ่านมาแล้วต้องการที่จะสร้างให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับเชิญคุณเบิร์ตสรุปสั้นๆเลยครับผมสรุปตรงนี้นะครับก็สิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยเป็นท็อป11การตลาดออนไลน์ที่ดีที่สุดในปี2020ครับครับก็ผมแบ่งเป็น5ช่องทางแรกนะฮะมันมีพิมพ์ตกเลยนะ5ช่องทางแรกคือเป็น Facebook Group Marketplace SEO YouTube บวก Know-how และ Blog บวก Know-how ครับนะครับอันนี้เป็น5ช่องทางดีที่ตรงประเด็นคุณภาพครับอีก4ช่องทางถัดมาคือเป็นSEM คือ Google Ads ที่เราไปซื้อเพื่อให้ติดหน้าแรกบน Google นะครับแล้วก็เป็นการซื้อแบนเนอร์โฆษณาบน Google ครับแบบ40แบบที่ผมบอกนะครับต่อมาก็จะเป็นโฆษณาบน Facebook และสุดท้ายก็จะเป็นโฆษณาแบบ Remarketing ครับตามหลอกตามหลอนนะครับหรือว่าเห็บของเราเห็บๆแล้วก็ซึ่ง4ช่องทางเนี้ยเป็นช่องทางที่ใช้เงินแต่มันทำยอดขายทำกำไรได้เร็วนะครับ Mindset คือเราต้องคิดว่ามันเป็นการลงทุนลงเพื่อหวังกำไรนะครับถ้าขาดทุนต้องหาทางทำให้กำไรนะครับอย่าแบบลงแล้วขาดทุนแต่มองว่าอย่างน้อยก็คนรู้จักอะไรงี้ไม่เอาคือลงแล้วต้องหวังกำไรถ้าเป็น SME นะฮะโอเคครับแล้วก็2ช่องทางสุดท้ายคือช่องทางดูแลลูกค้าเก่าแล้วก็ขายลูกค้าเก่านะครับทุกธุรกิจผมบอกได้เลยว่าที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่เพราะพยายามทำตัวเองอ่ะให้มี recurring model ทั้งนั้นคือหมายถึงว่าสามารถขายลูกค้าเก่าซ้ำๆได้นะครับดังนั้นเราจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยเราต้องมีที่ให้เขาเนี่ยมาอยู่ให้เราสื่อสารซ้ำๆก่อนถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเครื่องมือที่มันตอบโจทย์คือแต่ก่อนมันจะมีเป็นอีเมลมาร์เก็ตติ้งเป็นเบอร์โทรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าช่องทางพวกนั้นมันก็คนก็ไม่ค่อยนิยมนะครับคนดูไลน์โทรไลน์มากกว่าโทรศัพท์อีกอย่างนี้อีเมลนี่ไม่ต้องพูดถึงเหลือแต่พวกบริษัทแบบนั่งทำงานจริงจังนะครับดังนั้นเนี่ยก็ตัวที่ผมแนะนำก็เลยเป็น LINE Official Account และ Facebook Chatbot เพื่อให้การตอบเนี่ยมันสมูทขึ้นด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็น11ช่องทางแต่ก็ย้ำว่ามันมีช่องทางที่หลากหลายกว่านี้และมันก็จะมีอัปเดตเรื่อยๆแต่ว่า11ช่องทางได้เป็นช่องทางที่ผมคิดว่า1คืออยู่มานานนะครับอยู่มานานมากจนพูฟแล้วว่ามันมีบทบาทสำคัญจริงนะครับ2คือผมว่ามันจะอยู่กับเราอีกนานพอสมควรอย่างน้อยต้องมี5ปีนะครับดังนั้นศึกษาวันนี้ก็ยังได้ใช้อีกคุ้มนะครับครับมีคำถามจากผู้ชมที่อยู่ชักข้างนอกเขียนเข้ามาดูไลฟ์ของเราคุณพิมพรว่าถ้ามีไอเดียแต่ไม่รู้วิธีการไม่รู้มาร์เก็ตติ้งสเต็ปต้องใช้เงินเท่าไหร่จึงจะถือว่าสักเซสคะคำว่าสักเซสหมายถึงมีคนตามขายได้กำไรรายได้มากกว่า 100,000 บาทต่อ3เดือนแรกยากไหมที่จะทำให้คนที่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยแล้วต้องลงทุนยังไงต้องใช้เงินเท่าไหร่ถึงจะ3เดือนแรกได้รายได้มากกว่า100,000บาทขึ้นไปครับผมพูดเน้นในช่องทางที่ผมถนัดจริงๆละกันนะคือเรื่องโฆษณาบน Google Facebook นะครับหลักการเนี่ยเราตั้งอย่างนี้เลย
สมมุติว่าเราต้องการยอดขายเดือนละ 100,000 นะฮะให้เราตีว่าค่าโฆษณาเนี่ยเป็นประมาณ 5-15% ของยอดขายนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราต้องการยอด 100,000 เราต้องการเงินไว้ที่เดือนละ 10,000 บาทครับ 10,000 บาทค่าโฆษณานะทีนี้เนี่ย10,000 บาทตรงเนี้ยมันจะกลายเป็น 15,000 มันจะกลายเป็น 20,000 ครับก็คือ 15 หรือ 20% เนี่ยหรือว่ามันจะกลายเป็น 5% ครับมันอยู่ที่ความเข้าใจและแบรนด์เราด้วยแบรนด์ที่เราขายด้วยนะครับคือจะเห็นว่าบางคนเนี่ยแบรนด์ตัวเองดีมากลงมาสนามออนไลน์ปุ๊บทำแป๊บเดียวเกิดเลยนะครับผมยกตัวอย่างอย่างผมเห็นปาเต้เนี่ยปาเต้ทอล์กอ่ะคือแกแบรนด์แกเรื่องดนตรีอ่ะมันแข็งแรงมากใช่ไหมแกทำปุ๊บแป๊บเดียวเกิดเลยครับอันนี้คือแบรนด์ดีมาก่อนไอ้เปอร์เซ็นต์ค่าโฆษณาต่อยอดขายเนี่ยก็จะต่ำนะครับแต่ถ้าแบรนด์เราไม่มีเลยนะครับแบรนด์เราไม่มีเลยเนี่ยก็มันก็จะกลายเป็นว่าเราก็ต้องใช้ค่าโฆษณาสูงขึ้นมานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมันไม่ควรเกิน 15% นะครับทีนี้ก็อยู่ที่ความรู้เราด้วยถ้าเราเพิ่มความรู้เรามันก็จะลดสัดส่วนตรงนั้นได้นะครับแต่ว่าก็ต้องบอกนะว่าถ้าเราไม่รู้เลยแล้วเราทำอ่ะมันก็อาจจะเกินแล้วมันก็อาจจะขาดทุนก็ได้แต่ว่าก็ต้องประเมินไปเรื่อยๆถ้ามีโค้ชอย่างคุณเบิร์ดก็อาจจะแนะนำไประหว่างทางอันนี้หยุดนะอันนี้เพิ่มหน่อยนะอันนี้ทำคุณคอนเทนต์คุณต้องดีกว่านี้นะต่างๆใช่ไหมครับมันไม่ใช่ว่าบอกสูตรเดียวแล้วคุณไปลองดูมันจะต้องระหว่างทางมันจะต้องปรับตัวเองตลอดเวลาเรียนรู้ไปด้วยนะครับและสิ่งที่อาจารย์เบิร์ดสอนเนี่ยอาจจะไม่ถูกก็ได้เพราะตัวเองไปเจอที่มันชัดเจนกว่าได้ประโยชน์ได้ประสิทธิภาพมากกว่าก็มีเพราะว่าแต่ละตลาดแต่ละบรรยากาศมันก็ไม่เหมือนกันเพียงแต่ว่าเบสิกที่อาจารย์เบิร์ดมาพูดเนี่ยเบสิกพื้นฐานเนี่ยผมว่าน่าจะเหมือนกันแต่ว่าแต่ละคนมีเส้นทางตัวเองแต่ละคนมีคอนเทนต์ตัวเองแต่ละคนจะสร้างฐานลูกค้าของตัวเองได้ครับผมเชื่ออย่างนั้นครับใช่ครับมีท่านใดมีคำถามความเห็นขอความเห็นด้วยครับว่าเป็นยังไงครับฟังมา2ชั่วโมงแล้วจะเป็นความเห็นข้อเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆนานาก็ได้นะครับคุณชาลินครับเชิญครับครับผมสวัสดีครับครับได้ยินนะครับได้ยินชัดครับเจ้าแจ๋วครับครับผมสวัสดีครับก็เป็นผู้ชมนะครับครับก็วันนี้ยินดีที่จะมารีวิวให้ทราบนะครับครับครับก็นั่งชมอยู่ที่บ้านก็ทานอะไรไปเรื่อยเปื่อยสบายสบายนะสบายสบายนะครับสบายครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าใส่เอียร์โฟนเนี่ยก็สามารถที่จะลุกเดินไปไหนมาไหนได้ถูกต้องเพราะยังได้ยินเสียงอยู่ถูกต้องเลยเยี่ยมเลยครับแล้วก็จะทำให้ผมว่ามันเป็นการนั่งชมได้รับความรู้ภายใน2ชั่วโมงเนี่ยมันสบายมากครับดีมากดีมากครับแล้วก็สำหรับคุณเบิร์ดเองที่ให้ความรู้โดยที่เต็มเลยนะครับครับยกตัวอย่างมาว่าการให้ความรู้ก็ไม่ควรที่จะหวงความรู้ใช่วันนี้คุณเบิร์ดก็อธิบายได้ค่อนข้างละเอียดมากก็ผมว่าการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับน่าจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ทำให้คนอื่นๆนะครับสื่ออื่นๆเนี่ยน่าจะต้องลำบากละคราวนี้ทำไมต้องลำบากละแม่ ผมก็อยากให้ทุกคนทำแบบนี้แม่ผมคิดว่าทุกคนเนี่ยถ้ามีข้อมูลแล้วก็มีเนื้อหาเนี่ยก็น่าจะทำได้เพียงแต่ผมคิดว่าผมจะเริ่มทำให้ดูว่าเออนี่นะมันมีเทคโนโลยีแบบนี้แล้วเนี่ยเราทุกคนจะทำและพอมันเป็นประโยชน์ทุกคนมาร่วมกันได้อยู่บ้านสบายสบายได้ความรู้แลกเปลี่ยนแล้วก็ได้ไอเดียผมว่าระหว่างฟังไปแล้วก็เออปิ๊งขึ้นมาเฮ้ยเออใช่วะเราต้องลองดูนี่หน่อยเออเรามีเพื่อนคนที่ทำอย่างนี้เนี่ยนะผมว่าตรงนี้แหละที่ช่วยพวกเราในการสร้างให้เกิดไอเดียในยามที่เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้เราเจอโควิดอย่างนี้เนี่ยทุกคนอยากจะได้ไอเดียผมว่าเวทีอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมตั้งใจจัดตอนบ่ายวันอาทิตย์ด้วยนะเพราะวันอาทิตย์จะได้สบายสบายนั่งจิบกาแฟไปฟังไปตั้งคำถามไปแล้วก็ดูเพื่อนเออแล้วก็สร้างเพื่อนได้ด้วยนะครับอ๋อคนนี้ก็มาคนนั้นก็มาอีกหน่อยเราก็จะมีชุมชนที่สามารถร่วมกันได้นะครับคุณจันนินคุณจันนินเองเนี่ยเป็นยังไงตอนนี้ปรับตัวได้ไหมโควิด19สำหรับผมเองทำงานเกี่ยวกับชิ้นส่วนยานยนต์นะครับครับก็ปัจจุบันนี้สำหรับเดือนนี้เดือนพฤษภาคมเนี่ยครับทำงาน3วันหยุด4วันนะครับโอ้โหยังดีนะทำ3วันบางคนหยุด7วันเลยนะเพราะว่าตอนนี้คำสั่งซื้อจากลูกค้าเนี่ยไม่ถึง 50% แล้วนะครับใช่ใ
สำหรับเดือนพฤษภาคมมิถุนาแล้วก็กรกฎาคม3เดือนครับตอนนี้คำสั่งซื้อจากลูกค้ามาเนี่ยในเดือนพฤษภาคมเนี่ยชัดเจนแล้วว่าไม่ถึง 50% ไม่ถึง 50% แต่ว่าในเดือนมิถุนาแล้วก็กรกฎาเนี่ยก็ดูเหมือนเยอะแต่ว่าผมว่าไม่น่าจะใช่ครับผมว่าคงยังนึกภาพไม่ออกว่าใครจะซื้อรถนะครับในช่วงเวลานี้นะครับก็คงจะได้รับผลกระทบไปพอสมควรครับครับผมถึงคิดว่าการที่คุณเบิร์ตมาเล่าให้เราฟังทางดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งออนไลน์นี่น่าจะช่วยเราได้บ้างในการคิดเราทำอย่างนี้บ้างได้ไหมเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันต่ำสามารถทำได้แล้วก็สามารถปรับวิถีทางของเราได้ร้านอาหารที่ไม่เคยคิดเรื่อง delivery เลยเนี่ยอยู่ดีๆตุ้มเนี่ยข้ามชั่วข้ามคืนต้องทำเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็ปรับตัวได้แล้วก็ธุรกิจต่างๆที่ประชุมออนไลน์ต่างๆมันก็เกิดขึ้นได้ผมเชื่อว่าครั้งนี้นี่นะครับในแง่แย่แง่ลบก็เยอะแต่ว่าแง่บวกก็มีแง่บวกก็คือว่าอย่างเนี้ยเราต้องมาตั้งวงคุยกันอย่างเงี้ยถ้ามันชีวิตปกติก่อนโควิดเราก็คงไม่คิดว่าจะมาทำอย่างนี้แต่ว่าพอมันเกิดเราก็ต้องหาทางพอมันเทคโนโลยีมันเปิดทางผมก็คิดว่าอย่างเงี้ยสุดยอดเราสามารถมานั่งคุยกันได้คุณ NC บอกว่าคุณปูมบอกว่าขอบคุณค่ะฟังแล้วเหมือนได้ใส่ทองความรู้ตังทองคำนะครับแสนแพงนะครับเยี่ยมเลยครับผู้อื่นครับผมอยากจะฟังความเห็นหน่อยครับเพราะว่าเชิญนะครับคุณ Love is coming soon เชิญครับครับครับสวัสดีครับพอดีว่าผมอยู่เชียงใหม่นะครับแล้วก็ทำสินค้าขายในถนนคนเดินก็กระทบโดยตรงเลยโอ้ใช่ใช่แล้วก็ขนาดมีหน้าร้านด้วยนะครับแต่หน้าร้านก็ถูกสั่งปิดด้วยก็สองเด้งฮะแล้วก็มีฝากขายร้านเพื่อนก็เด้งที่สามอีกครับอันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยก็เลยเพาะผักเมล็ดผักอะไรเงี้ยเอามาเพาะไว้ก็คิดว่าน่าจะเป็นทางออกในอนาคตผมก็เลยคิดว่าคือมันมีผลกระทบโดยตรงแล้วก็คือพวก SME ในเชียงใหม่เนี่ยครับค่อนข้างผลิตสินค้าเยอะมากในประเทศไทยนะฮะที่ผมคุ้นเคยและรู้จักแล้วก็อยู่ในช่วงวัยกลางคนแล้วก็ครับก็เป็นเจ้าของธุรกิจแบบมีอายุมากแล้วด้วยเงี้ยงั้นเรื่องโซเชียลเนี่ยการที่จะแบบพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ต้องอาศัยคนรุ่นใหม่มาช่วยก็เป็นปัญหาเหมือนกันอันนึงครับใช่ใช่แล้วก็ตอนนี้ตัวผมเองเนี่ยพยายามหาทางออกด้วยการคิดว่าน่าจะคิดอะไรที่มันเป็น product เกี่ยวกับอาหารในอนาคตอาหารใช่อาหารใช่ใช่ครับคือเปลี่ยนเกี่ยวกับคือข้อมูลพวกนี้ผมฟังจากคุณสุทธิชัยเลยนะครับเพราะว่าตามฟังอยู่ข้อมูลอัปเดตไม่ว่าคุยกับใครผมตามไปดูเรื่อยๆเพราะว่าอยากจะรู้เพราะว่ามันเป็นแบบกระแสโลกมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วเราไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าปัจจัยอะไรที่จะสำคัญอะไรเนี่ยครับครับครับผมก็พยายามเชิญให้ขอความคิดเห็นอาจารย์เบิร์ตด้วยเป็นไงบ้างเรื่องนี้อาจารย์เบิร์ตว่าไงเรื่องทำอาหารน่ะแหละฮะเรื่องทำอาหารกับเรื่องของการที่ย้ายสถานีการแบบขายหน้าร้านมาขายในออนไลน์เนี่ยมันมีอุปสรรคเยอะเรื่องกระบวนการด้วยครับขายอะไรแล้วนะครับที่ย้ายถนนคนเดินทั้งหมดนะครับพูดในภาพรวมครับเพราะว่ามันมีหลายหลายหมื่นร้านในขายเนี่ยอย่างวันนี้ก็ยังหยุดอยู่ครับใช่ใช่ครับคือผมว่ามันอยู่ที่สินค้าที่เราขายด้วยครับแต่ถ้าเป็นผมแนะนำเนี่ยคือผมถนัดไอ้เรื่องโฆษณานะผมก็จะไปหาดีมานด์ในนั้นก่อนคืออย่างยกตัวอย่าง Google เนี่ยมันจะมีเครื่องมือที่เรียกว่า Keyword Planner ที่ให้เราเนี่ยไปลองดูซิว่าคีย์เวิร์ดเนี่ยคนค้นหาเยอะหรือน้อยขนาดไหนนะครับสมมุติว่าเราขายรูปวาดติดผนังอ่ะสมมติงานศิลปะอะไรเงี้ยเราลองไปหาดูซิใน Keyword Planner เนี่ยว่าคนค้นหารูปวาดติดผนังเยอะขนาดไหนถ้าเกิดว่ามันเยอะมันเยอะก็คือแบบคนหาเดือนนึงเป็นหลักร้อยหลักพันอย่างเงี้ยก็แปลว่านี่คือดีมานด์ที่ถ้าเราไปขึ้นโฆษณาปุ๊บมีคนมาเห็นคลิกเข้ามาดูเว็บเราและสินค้าเราเนี่ยมันตอบโจทย์ที่เขาอยากได้ก็จะมีโอกาสซื้ออะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ของบางอย่างอ่ะคือดีมานด์บนออนไลน์มันอาจจะต่ำเพราะว่ามันอาจจะหาตามทั่วไปได้นะครับสมมติเราขายสมมติเฉยๆแบบขายขันขายกะละมังอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบมันหาง่ายไปหน่อยแต่ยุคโควิดก็ไม่แน่นะยุคโควิดตอนนี้มันอาจจะกลายเป็นอะไรแบบคนก็มาหามันออนไลน์หมดก็ได้นะฮะคือคีย์พอยต์คืออยากให้เริ่มจากดูหาดีมานด์ก่อนซึ่งมันหาง่ายนะครับแค่ใช้เครื่องมือซึ่งคีย์เวิร์ดแพนเนอร์ที่ผมพูดเนี่ยไปเสิร์ชใน Google อ่ะ
วิธีใช้คีย์เวิร์ดแพนเนอร์เดี๋ยวก็จะเจอคลิปผมที่ผมปลูกต้นมะม่วงไว้อะแหละนะก็จะเจอคลิปที่ผมให้ความรู้ทั้งคลิปทั้งบล็อกอะไรเนี่ยก็จะเต็มไปหมดแหละนะฮะเออฝากการบ้านคุณเบิร์ตหน่อยเมื่อสักครู่พอคุยถึงเรื่องคนถนนคนเดินเชียงใหม่สมมุติว่าเราคิดว่าเราจะยกถนนคนเดินออนไลน์เลยเนี่ยเป็นการถนนคนเดินเลยนะเข้ามาปั๊บเนี่ยเหมือนเราเดินถนนคนเดินสินค้าที่ขายเนี่ยมีวางเหมือนกับเราเดินถนนคนเดินเลยเนี่ยมันน่าจะเป็นอีกทางหนึ่งที่น่าสนใจนะคือถ้าผมคิดเร็วๆตอนเนี้ยผมกำลังคิดว่าเวลาผมไปเดินถนนคนเดินอ่ะคือฟีลลิ่งเนี่ยมันเป็นบรรยากาศที่เราไปเดินมันเป็นแบบความเย็นมันเป็นอาหารมันเป็นอะไรเงี้ยแต่คำถามคือว่าถ้าเราแบบนั่งอยู่กับบ้านเนี่ยเราอยากจะสั่งหรือเปล่ามันอารมณ์เหมือนว่าฝรั่งมาซื้อของที่ระลึกอ่ะเพราะเขามาถึงบ้านเราแต่ถ้าเขานั่งอยู่บ้านเขาอ่ะเขาจะสั่งหรือเปล่าเวลาเขาเห็นบนออนไลน์อย่างเงี้ยคือมันจะต่างกันใช่ไหมครับแต่นะมันอยู่ที่ว่าไอ้ถนนคนเดินนั้นน่ะของอ่ะมันกระตุ้นความสนใจของคนที่ไม่ต้องอาศัยบรรยากาศได้แค่ไหนนะครับใช่ใช่ไม่ต้องบรรยากาศการเดินด้วยเนี่ยนะครับมีเพจนึงที่ผมสนใจมากเลยนะคือเพจขัวศิลปะที่อาจารย์เฉลิมชัยโพธิพิพัฒน์แกขัวศิลปะแกแบบปั้นขึ้นมาครับแกทำเป็นเพจแล้วก็ให้ศิลปินอ่ะมาโพสต์รูปวาดอ่ะแล้วก็ขายเดือนเดียวเนี่ยยอดแบบ4-5 ล้านเลยนะฮะซึ่งผมก็เป็นคนไปซื้อด้วยนะทั้งที่ไม่เคยซื้อรูปมาก่อนเลยนะคือมันง่ายมากเลยคือเขาทำเป็นอัลบั้มใน Facebook นะครับแล้วมันก็จะมีศิลปินมาโพสใช่ไหมฮะครับแล้วคนที่มาตามเพจเนี่ยก็จะเห็นรูปมาอัปเดตแล้วพอมันสวยเนี่ยก็จะกดเข้าไปแล้วก็แบบเฮ้ยรูปนี้ 3,000 เองอ่ะ5,000 เองอ่ะอะไรแบบเนี้ยฮะแล้วเราก็จองกันเลยนะครับแต่ว่าผมว่ามันซักเซสเพราะว่ามันชัดว่าเรามาตามเพจเนี่ยเพราะเราสนใจภาพวาดแล้วมันมีความแล้วมันน่าสนใจตรงที่มันไดนามิกมากเดี๋ยวมันก็มีคนใหม่มาโพสต์มีศิลปินใหม่มาโพสต์เดี๋ยวก็มีคนอยากซื้อผ่านมาเห็นก็เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยใช่น่าสนใจมากแล้วก็มีแบรนด์อาจารย์เฉลิมชัยเป็นคนตั้งให้ถูกต้องแต่ว่าถ้าเป็นถนนคนเดินเนี่ยคือผมไม่รู้ว่าธีมของอ่ะมันจะชัดได้อย่างนั้นหรือเปล่าแต่ที่ว่าอย่างที่บอกไปแต่ที่เบิร์ดพูดเนี่ยว่าต้องดูดีมานด์ก่อนเนี่ยผมเห็นว่าบางทีดีมานด์เราก็สร้างได้จริงเอาอย่างภาพวาดเนี่ยดีมานด์อยู่ดีๆเราคงไม่ไปคิดไปซื้อรูปหรอกแต่อยู่ดีบอกเขารวมศิลปินที่นี่เลยนะเว็บไซต์นี่ต่างๆนะเราก็ดีมานด์มันเกิดขึ้นในใจแล้วละเดิมที่เราจะไม่อยากซื้อรูปวาดเลยแต่เราเข้าไปดูเฮ้ยเราอยากได้มันง่ายได้แหละคลิกเข้าไป 3,000 บาทเฮ้ยได้เลยอ่ะส่งเลยแล้วก็ศิลปินคนนี้คนนั้นเนี่ยค่อยๆอ่านประวัติแกไปมันก็มีสตอรี่ด้วยใช่ไหมผมว่าเราสามารถสร้างดีมานด์ได้นะอยู่ที่เราด้วยที่จะคิดขึ้นมาครับจริงครับตะกี้คุณสินใจพูดถึงการรวมกลุ่มกันก็เป็นไอเดียที่ดีนะครับหมายถึงว่าเพราะว่ามันมีบางคนที่ทำไม่ได้ก็หาคนที่ทำได้มาเป็นเซ็นเตอร์แล้วก็เอาของมาฝากไว้ก็เป็นแบบระบบถนนคนเดินถูกต้องคือผมว่าน่าจะเป็นไอเดียที่ดีเหมือนอาจารย์เบิร์ดบอกครับครับคือไอเดียอาจารย์เบิร์ดบอกคือว่าไม่ใช่ทุกอย่างขายได้แต่ผมเชื่อว่าหลายอย่างบนถนนคนเดินที่เป็นเรื่องศิลปะเป็นเรื่องเฉพาะที่เชียงใหม่มีอ่ะเวลาเราเดินคนเดินที่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้เราก็จะรู้ว่ามันมีเฉพาะจังหวัดนี้นะนั่นแหละรวมตัวกันแล้วก็ขึ้นออนไลน์ผมว่านั่นก็เป็นทางหนึ่งที่มันจะทำให้เราต้องคิดด้วยกันครับมีใครเมื่อสักครู่ยกมือนะครับเชิญคุณพิชัยใช่ไหมครับคุณขอบคุณนะครับเชิญนะครับคุณครับเชิญนะครับครับคุณอันพินนะครับใช่ไหมไม่ใช่คุณวีระวงศ์เชิญนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เบิร์ตเป็นไงฟังมา2ชั่วโมงเป็นยังไงครับก็ได้ความรู้เยอะเลยครับถ้าแล้วก็สำหรับผมว่ามันมีประโยชน์มันเป็นการชี้จุดเลยว่าช่องทาง5ช่องทาง4ช่องทาง2ช่องทางคนไม่เริ่มควรจะเริ่มที่จุดไหนสำหรับคนที่เริ่มไปแล้วเนี่ยคุณยังขาดอะไรอยู่นะครับในส่วนที่คนที่ทำไปแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยวันนี้อย่างน้อยเนี่ยก็มองเห็นว่าที่อาจารย์พูดไปเนี่ยมันชี้จุดไปตั้งเยอะนะครับซึ่งปกติลักษณะอย่างเงี้ยคุณก็ต้องไปอาศัยในการสมัครเรียนหรือไปอย่างนั้นเลยแต่นี่มันเป็นเหมือนกับช่องทางอย่างผมอ่ะผมเองอยู่ภูเก็ตครับผมอยู่ภูเก็ตก็เดินทางก็ลำบากอยู่แล้วในช่วงนี้เป็นข่าวอยู่เป็นข่าวอยู่ภูเก็ตข่าวอยู่เป็นข่าวอยู่แต่ว่าตัวธุรกิจที่ผมทำเนี่ยก็คือผมขายสินค้าให้โมเดิร์นเทรดโมเดิร์นเทรดเป็นหลักเลยนะครับโมเดิร์นเทรดห้างใหญ่ๆที่เป็นนอนฟู้ดเนี่ยก็คือผมส่งขายอยู่แล้วทั่วประเทศแล้วขณะนั้นดังนั้นเนี่ย
วิธีการทั้งหลายทั้ง5วิธีช่องทาง4ช่องทาง2ช่องทางเนี่ยผมก็มีทำมาบ้างแล้วแต่ว่าก็ยังขาดอีกเยอะนะครับแต่ของผมเนี่ยจะผมจะพูดในมุมมองของธุรกิจที่ค้าปลีกโดนคำสั่งปิดเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนฟ้าผ่าเลยเพราะเรามีพนักงานขายทั่วประเทศเรามีพนักงานที่เรียก PC เนี่ยอยู่ทุกสาขาเลยครับนั้นเนี่ยแล้วตัวผมเองอยู่ภูเก็ตแต่ว่าผมก็จะมีคลังสินค้ามีสำนักงานอยู่กรุงเทพครับสัญญาณของผมมาฟังอาจารย์สุริชัยมาตลอดแหละครับตั้งแต่ Digital Disruption หรือว่าอะไรก็ตามแต่ก่อนหน้าโควิดเนี่ยเราก็ฟังดูแล้วล่ะยังไงก็ต้องปรับตัวสัญญาณของธุรกิจค้าปลีกมันก็ส่งสัญญาณมาตั้งนานแล้วแหละว่าอีคอมเมิร์ซเข้ามาแล้วแต่ว่ามันยังไม่ใช่ตัวที่จะทำให้อีคอมเมิร์ซเนี่ยมันทำร้ายค้าปลีกได้มันก็ยังแบ่งกันอยู่ชัดเจนว่าโอเคลูกค้าเข้าอีคอมเมิร์ซกลุ่มนึงนะลูกค้าเข้าค้าปลีกก็อีกกลุ่มนึงนะครับดังนั้นเนี่ยในเมื่อก่อนเราขายค้าปลีกนี่ยอดขายอยู่ประมาณสัก 98% คือขายห้างอย่างเดียวห้างอย่างเดียวแล้วก็เราก็ทำอีคอมเมิร์ซแบบให้รู้ว่ามีแค่ 2% ครับเป็น10กว่าปีแล้วนะครับผมอยู่กับค้าปลีกมา12ปีแล้วอ๋อครับดังนั้นก็พอมาปะสักปี61เราเห็นสัญญาณแล้วว่าสัญญาณกำลังซื้อน้อยลงนะครับราคาของสินค้าเราเนี่ยหน้าตาคล้ายๆกันโผล่เต็มไปหมดเลยในอีคอมเมิร์ซครับนะครับเรื่องแบรนด์ในอีคอมเมิร์ซลูกค้าไม่ได้สนเลยอย่างที่อาจารย์เบิร์ดพูดนะครับแต่ในฝั่งของค้าปลีกคุณต้องสร้างแบรนด์ทางเรื่องของเซอร์วิสอะไรมากมายเลยครับอันนี้พอมาเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มปรับตัวก็พอปรับตัวเสร็จเนี่ยของผมเนี่ยจะอธิบายว่าในหลังจากโควิดมาเนี่ยสิ่งที่บริษัทแบบเราที่มีพนักงานเยอะๆเนี่ยเราจะอยู่ยังไงในเมื่อหน้าขายมันไม่มีใช่ไหมครับตัวห้างเองก็ต้องขายออนไลน์แต่ว่าคนที่เคยเปิดหน้าร้านทุกวันใช่ไหมมียอดขายทุกวันอยู่ๆมาแบ่งเค้กออนไลน์เนี่ยห้างจะเหนื่อยกว่าผมนะฮะใช่แต่ตัวของผมเองเนี่ยผมก็จะเหนื่อยในรูปแบบของบริษัทที่พนักงานจะทำอะไรในเมื่อ 98% คือค้าปลีกตอนนี้เราสัญญาณค้าปลีกคำสั่งยังไม่เปิดหมดใช่ไหมฮะอย่างนั้นมันก็จะมีต้องรอดูว่ากลางเดือนพฤษภาปลายเดือนพฤษภาต้นเดือนมิถุนาเนี่ยจากการประชุมกับค้าปลีกเนี่ยก็คำสั่งซื้อน่าจะมากรกฎาครับโอ้กรกฎาผมจะแบกพนักงานยังไงสุดท้ายก็โชคดีที่ปรับตัวฟังอาจารย์นี่แหละครับอาจารย์เป็นคนที่จุดประกายให้ผมว่าเฮ้ยไม่ได้นะต้องมองออนไลน์เป็นหน้าอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเรามองว่าสินค้าเราอ่ะผมขายพวกรถตัดหญ้าปั๊มน้ำของเงี้ยมันไม่ได้เหมือนขายชิ้นละ25บาท10บาทมันขาย 3-4,000 4-5,000 บาทลูกค้าปกติเรามองออนไลน์ไม่ซื้อหรอกใช่ไหมครับออนไลน์ไม่อยากซื้อของเราหรอกเพราะว่าเราชินกับการมีพนักงานขายลูกค้าคนไทยชอบอธิบายชอบติดตั้งชอบประกอบให้แต่พอแล้วตอนนั้นเราก็โอเคทำยังไม่ได้ใส่ใจแต่พออาจารย์พูดแล้วก็เรามานั่งคุยเฮ้ยเราต้องแยกฝ่ายต่างหากเลยจุดเริ่มต้นมีออนไลน์3คนคอยดูแลแค่ก็เข้านั่นนะครับก็คือช่องทางของข้อที่2 Marketplace Lazada Shop เมื่อก่อนมีเว็บไซต์เอาไว้โชว์เฉยๆไม่เคยขายอะไรเลยก็เข้า Lazada Shopee ก็ขายได้นิดๆหน่อยๆก็แต่เห็นแล้วแหละว่าเออลูกค้าก็มีลูกค้าก็มีพอเข้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บพอมาโควิดจาก3คนที่มีพนักงานมันเหลือเยอะมากฮะทั้ง HR ทั้งเซลล์ทั่วประเทศทั้ง PCผมต้องปรับหมดเทรนด์หมดทุกคนในคือเราเองเราเทรนได้แล้วพอเราเข้าใจเราก็เรียนอย่างที่อาจารย์พูดนั่นแหละเราก็มองมุมมองว่าเราควรจะปรับดังนั้นณวันนี้อย่างแชทอ่ะผมก็จะเอาเซลล์ผมมาแชทตั้งแต่8โมงเช้ายัน5ทุ่มจะมีเป็นกะเป็นกะเป็นกะเลยเพราะว่าเขารู้สินค้าดังนั้นเขาก็เหมือนกับพูดอยู่กับลูกค้าเขาอยู่บ้านเพราะวันนี้เขาเดินทางไปไหนไม่ได้ทุกคนเชียงใหม่ก็โอเคก็รับผิดชอบแชทตอน8โมงเช้าถึง10โมงไอ้10โมงก็ส่งต่อไปบ่าย2แชทตัวจริงนะนี่ไม่ใช่แชทบอทนะนี่คือคนเลยนะไม่ใช่คนจริงๆเลยครับดังนั้นมันจะไม่มีปัญหาเรื่องว่ามันจะแปลความหมายผิดเพราะว่ามันคุยกันรู้เรื่องใช่อย่างนี้บางเคสเนี่ยมันก็จะดีตรงที่ว่าอย่างที่ผมเจอเมื่อเช้าเนี่ยลูกค้าซื้อปั๊มไปนะลูกค้าติดตั้งเองแล้วเราส่งวิดีโอแล้วลูกค้ารายนี้บอกไม่เอายุ่งยากผมไม่เอาดีกว่าผมขอเปลี่ยนเดี๋ยวผมจะไปซื้อโฮมโปรก็บอกโฮมโปรผมถามว่าทางเราก็ถามโฮมโปรสาขาไหนเขาบอกระยองออกเราก็โทรไปบอกเด็กเราว่าเดี๋ยวจะมีลูกค้ารายนี้ไปซื้อปั๊มแล้วนะแล้วลูกค้าที่ซื้อปั๊มของเราในระบบของ Lazada ก็ทำคืนมาแล้วกันอย่างน้อยเราก็ไม่หลุดเออใช่คือออนไลน์ผสมออฟไลน์เนี่ยอย่างน้อยมันก็ยังอยู่ได้
ครับแต่ณขณะนี้ออนไลน์ออฟไลน์เหนื่อยมากครับเหนื่อยมากผมบอกได้เลยแต่ว่าก็ต้องขอบคุณแล้วครับว่าอย่างเงี้ยวันนี้ผมมองเห็นแล้วแหละว่าสิ่งที่ผมยังไม่ได้ทำมีหลายข้อมากดีเลยครับมีหลายข้อแต่ทีมงานผมสามารถที่จะปรับตัวได้นี่คือตัวอย่างของคนที่อยู่กับค้าปลีกแหละครับผมว่าต้องเขาเรียกว่าต้องรีสกิลนะครับแล้วก็เทรนสกิลใหม่สกิลเก่าก็ปรับซะแล้วถ้ายังไม่มีก็รีสกิลนะเดิมทีก็เป็นอยู่แล้วแต่ต้องรีสกิลผมถึงอยากให้พวกเราฟังคนที่เขาทำเรื่องออนไลน์ประสบการณ์เป็นอย่างนี้อาจจะไม่ใช่ไม่ได้ 100% หรอกครับแต่ว่าอย่างรู้สึกมันจุดประกายเราผมก็เจอบ่อยๆเวลาผมฟังอะไรผมจะคิดเออจริงว่ะเออถ้าเราทำอย่างนี้เล็กน้อยพอไปเช็คเขาบอกเออเราลืมคิดไปอย่างเงี้ยพอได้และหลายอย่าง10อย่างเราทำได้แค่2อย่างแล้วก็สุดยอดแล้วนะครับใช่ครับใช่เนี่ยแล้วแปลกๆนะฮะอาจารย์ออเดอร์ผมอ่ะถ้าขายโมเดิร์นเทรดเนี่ยปกติเราก็จะรู้ห้างเปิด9โมงเช้าปิด3ทุ่มเนี่ยก็ล็อกอยู่เวลานั้นออนไลน์ลูกค้าซื้อผมตอนตี2มีคำถามตอนตี4อย่างเงี้ยครับแล้วเราก็นอนมันไม่มีเวลาเลยนั่นกลายเป็นว่าตอนนี้เด็กผมก็บอกว่าอาจารย์ปกติเนี่ยเราจะมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์กันใช่ไหมเออใช่ที่ work from home กันหมดดังนั้นผมบอกว่าไม่มีเสาร์อาทิตย์แต่คุณยังได้2วันปกติแต่กลายเป็นว่าตอนนี้เด็กบอกว่างานเยอะกว่าเดิมก็ดีก็โชคดีไปเพียงแต่ว่าผมก็เดินทางไม่ได้อย่างภูเก็ตเนี่ยผมก็เข้าออฟฟิศไม่ได้เพราะผมอยู่คนละตำบลก็ปิดตำบลอันละใช่ดังนั้นเนี่ยโชคดีว่าถ้าไม่ทำออนไลน์ก่อนป่านนี้ผมก็คงเข้าออฟฟิศไม่ได้ยุ่งเลยยุ่งเลยครับขอบคุณมากเลยครับมีใครก็ไหมครับเมื่อสักครู่เห็นคุณพิชัยครับเชิญคุณพิชัยครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพิชัยก็เล่าให้ฟังว่าเคยลองใน Google Ads เนี่ยเมื่อ8ปี10ปีมาแล้วครับโดยที่ลองเองเล่นเองนะฮะขึ้นมาอะไรก็ไม่รู้ภาษาคอมพิวเตอร์แล้วก็คลิกไปเรื่อยนะครับตอนนั้นขายกล้องวงจรปิดนะครับปรากฏว่า 80% ของที่เข้ามาคลิกแล้วเก็บตังค์เราเนี่ยเป็นเด็กอายุต่ำกว่า18เพราะตอนที่เขาขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขา associate อะไรของเขาเขาก็ไปลิงก์กันหมดแล้วทุกตัวก็มาเก็บตังค์หมดก็เก็บตังค์ไปเยอะแยะเลยก็เลยทำให้เข็ดไปเลยนะเก็บตังค์จนหมดบัดเจ็ตไปขายอะไรแทบไม่ได้เลยเพราะไอ้ที่เข้ามาคลิกนึกว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดกลายเป็นกล้องถ่ายรูปเด็กนะก็มาเมื่อหลายปีมาเนี่ยก็เริ่มออนไลน์ก็อย่างเหมือนกับท่านตะกี้นะก็คือออนไลน์แบบไม่ได้ตั้งใจเท่าไหร่นะมันก็อยู่ที่ 10% 5% มาเรื่อยจนผมอยากจะเรียนว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันฟังดูเหมือนง่ายแต่มันยากต้องเรียนต้องจ่ายค่าเราเรียนและต้องมีพี่เลี้ยงนะคืออยู่ๆจะไปคลิกเองเหมือนผมอ่ะตังมันออกไปอ่ะอย่างกล้องวงจรปิดเนี่ยครั้งแรกๆเนี่ยบิดหนึ่งในการคลิกนะ6สลึงแต่ตอนหลังๆเนี่ยมันขึ้นไปถึง16บาทนะโอ้ครับแล้วก็เก็บตังค์กันไปเยอะแยะโดยที่ไม่มียอดขายเพราะมันไปผิดที่นะผิดที่มาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็เริ่มทั้งน้องๆที่บริษัทก็เริ่มทำ Facebook ต่างๆเนี่ยครับก็ได้ผลขึ้นมานะแต่ไม่มีอะไรเหลือสมมติว่าเดือนหนึ่งใช้งบ Facebook ไปสักประมาณ60,000เนี่ยก็ได้ยอดขายมา6-7 หมื่นนะก็คือขาดทุนต้นทุนสินค้านะก็เลยตัดสินใจว่าของอย่างนี้ต้องเรียนนะก็เลยก็ต้องหาคนที่สอนได้ในสโคปที่เราอยากเรียนแล้วก็สักพักหนึ่งก็ลูกน้องก็ต้องยอมให้เขาใช้เวลาเข้าคลาสเข้าคลาสนะก็เข้าคลาสไป6 เดือนเดือนละ1 วันเนี่ยก็ผ่านไประยะเวลานึงเพิ่งจะรู้ว่าโอ้โหข้างในมันมีอะไรเยอะแยะเลยครับไม่ใช่ว่าจ่ายตังค์ไปจริงๆพวกคีย์เวิร์ดต่างๆที่หรือที่คนเอาคลิกเข้ามาเราต้องเข้าไปดูหลังบ้านหลังบ้านมีข้อมูลเยอะแยะที่เราจะไปวิจัยใช้นะฮะใช่ใช่ใช่จริงที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากนั้นก็คือยอดขายออนไลน์เราโตขึ้นแล้วไอ้ค่าโฆษณาเนี่ยมันลงไปเหลือ 10% ของยอดขายจากเมื่อก่อนมันคือ 100% ของยอดOh, yeah. แล้วก็ okay. มาถึงวันนี้เนี่ยมันผมเหมือนกันท่านที่แล้วคือขายอยู่ที่โมเดิร์นเทรดก่อนโควิดก็คนเดินน้อยลงไปแล้วโมเดิร์นเทรดก็จนตรอกครับไปหาของเมืองจีนก๊อปปี้เรา มาวางขายบนเชลเดียวกับเรา นะซึ่งก็ทำให้ยอดขายเราวูบลงไปเหลือครึ่งหนึ่งนะครับคนก็เดินน้อยลงขณะเดียวกันเนี่ยพอมาปีนี้ปุ๊บเนี่ยพอเรา
เข้ามาเริ่มจะเป็นเริ่มเข้าไปดูหลังบ้านรเริ่มจ่ายตังค์ได้คุ้มค่าก็กลายเป็นว่ายอดขายของตัวออนไลน์เนี่ยกลับสูงขึ้นมาในขณะที่ Modern Trade เนี่ยลดลงไปเหลือแค่ 10% นะลดลงไปเหลือแค่ 10% เพราะว่า Modern Trade เนี่ยเขาไปใช้เขายังมีออนไลน์เหลืออยู่นะ Modern Trade เขาก็เห็นสินค้าใหม่ที่เราเอาเข้ามาเนี่ยเขาก็มองว่าไอ้ตัวนี้ดีก็ค่อนข้างจะกึ่งชวนและก็บังคับให้เราเอาเข้าไปผมมันไม่เหมือนกันณวันนั้นที่ผมขายอยู่ตรงนี้ถ้าผมขายอยู่ใน Modern Trade เนี่ยมาจิ้น 35% แล้วยังมีตามมาเก็บค่า Marketing ค่า Rebate อีก 10% ใช่ๆๆคือ 45% เวลาผมตั้งราคาขาย Modern Trade ผมต้องเอา4คูณต้นทุนผมไม่ไหวนะเพราะว่าประมาณ40-45% น่ะคุณเอาไปที่เหลือประมาณสัก10-20% น่ะผมเอามาแล้วก็เป็นต้นทุนแต่นี่ผมขึ้นไปขายบนออนไลน์ครับสินค้าที่อยู่บนออนไลน์เนี่ยนะฮะอยู่ Lazada margin ไม่มีเลยมีแค่ค่าจัดการ 3% ใช่ Shopee ก็พอๆกันแพงที่สุดก็คือไอ้ตัวJD Center 12% นะซึ่งก็เลยบอกว่าแล้วราคาผมตั้งแบบนี้แล้วอ่ะสำหรับตรงนี้แล้วถ้าผมเอาไปขายผ่าน Modern Trade ครับคุณก็ต้องยอมขายราคาเดียวกันนี้ถ้าคุณขายราคาเดียวกันคุณถามมาเช่น 45% ผมก็ขาดทุนแล้วแล้วผมจะเหลืออะไร ใช่ไหมใช่ใช่เขาก็คือ Modern Trade เขาก็ด้วยความใหญ่ของเขาเขาก็พยายามแต่นั้นเราก็อธิบายให้เขาว่าตรงนี้ไม่ใช่เราไม่อยากไปนะแต่เวลาวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วของรายการไหนที่ผมจะเข้าออนไลน์ผมจะไม่เข้า Modern Trade เพราะถ้าผมเข้า Modern Trade แล้วผมไปขายถูกกว่าคุณก็มาฟ้องผมอีกถูกต้องต้องรับประกาศอิสรภาพเลยนะเนี่ยใช่ออนไลน์ก็ยังไม่เชิงขนาดนั้นเพราะของยังอยู่ใน Modern Trade เยอะแยะเลยตอนที่เขาปิดห้างอยู่ของที่อยู่ใน Modern Trade นี่ผมเอากลับมาทำอะไรต่อก็ไม่ได้ใช่ในขณะที่ของที่ผมสั่งมาขายออนไลน์ Modern Trade นะหนึ่งเราจ่ายตังสินค้าไปเมืองนอกก่อนเดือนถึงเดือนครึ่งสองมาขายอยู่ในห้างอีกเดือนนึงมาเจอเทอมอีกนะกี่เดือนอ่ะอีก3เดือนโอ้3เดือนบางทีมีการจ่ายตรงจ่ายไม่ตรงคือเอกสารไม่ครบอะไรนะเบสเซลเฉลี่ย4เดือนน่ะในห้างก็7เดือนนะแต่ Modern Trade ผมขายวันนี้ Lazada อีก2อาทิตย์ได้ตังค์ได้ตังค์เออเหรอ Lazada ได้ตังค์นะฮะตรงนี้มันทำให้เราอายุยืนขึ้นเยอะเพราะรอบมันเร็วขึ้นใช่ๆใช่ใช่ใช่สุดยอดเลยประสบการณ์เวลามันเปลี่ยนคุณวิชัยพอเจอโควิดนี่ก็ไม่เสียหายเท่ากับถ้ายังอยู่ใช้สูตรเดิมนะยังถือว่าปรับตัวได้ก่อนเล็กน้อยนะครับใช่ไหมก็ขณะนี้กำลังลุ้นกันอยู่ว่าจะรอดหรือไม่รอดนะก็กำลังลุ้นกันอยู่ครับก็ไม่แน่อาจจะมีเรื่องของการที่เราไม่ยอมขายเข้าไปเนี่ยอาจจะเปิดเทอมมาอาจจะเอาเราไปลงโทษก็ได้แต่อย่างน้อยสุดก็ได้ผมไม่ไหวจริงๆใช่นะใช่ใช่ใช่เพราะว่าวันนี้ผมตั้งราคาก็คือต้องแข่งกันอยู่บนออนไลน์ออนไลน์เขามีมาร์จิ้น 15% เขาก็บุญละถูกต้องนะถูกต้องผมจะไปตั้งมาร์จิ้นไว้เยอะแยะเผื่อให้ทางแชนเนลเยอะขนาดนั้นผมก็ไม่ไหวเป็นไปไม่ได้ก็เลยบอกเขาว่าเฉพาะตัวนี้ไม่ไหวจริงๆเพราะว่าผมเข้าไปในนั้นมาแล้วครับ Modern Trade ไม่ปรับตัวก็อยู่ลำบากนะลำบากเพราะว่าผมยกตัวอย่างเลยนะหนังสือเนี่ยที่ผมอยู่ในวงการคนรู้จักถ้าไปฝาก Modern Trade ร้านหนังสือเนี่ย 40% ครับ 40% นะครับตอนนี้เมื่อร้านถูกปิดด้วยโควิดเนี่ยคนก็มาซื้อออนไลน์มากขึ้นคนซื้อหนังสือออนไลน์เนี่ยนะครับสามารถลดราคาได้ 20-30% เลยนะเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับสมัยก่อนต้องให้ร้านหนังสือตัดไป 40% เนี่ยคนที่มีหนังสือพิมพ์หนังสือขายออนไลน์ตอนเนี้ยสามารถจะลดราคาให้กับผู้ซื้อแล้วก็ค่าส่งฟรีได้ด้วยในตรงเนี้ยที่จะทำให้ Modern Trade ต้องปรับกลยุทธ์ใหม่จริงๆเลยไม่งั้นอยู่ยากจะอยู่ยากผมก็เรียนทาง Modern Trade ไปว่าขณะนี้คอสที่จะอยู่กับคุณคือ 45% นะในขณะที่คนอื่นเขาออกไปอยู่ Modern Trade เนี่ยคอสก็ต่ำมากๆมากหมดแล้วถ้าลูกค้าเนี่ยผมเองเมื่อก่อนก็เป็นลูกค้า Modern Trade เดี๋ยวนี้ผมเข้าไปใน Modern Trade พอดูราคาเสร็จผมก็ใช้มือถือเปิด Lazada ผมก็
จาก Lazada จากแมคโมเดิร์นเทรนด์ไปดูของจริงที่นั่นซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วจากนี้ไปค่าใช้จ่ายของคุณพิชัยก็ต้องลดลงไปเยอะสิขายออนไลน์ค่าใช้จ่ายออฟใช่ไหมใช่คือพูดในแง่ของมาร์จิ้นแต่มาร์จิ้นเราลดลงเนี่ยเพราะว่าราคาขายเราลดลงด้วยใช่ใช่ถูกต้องจากเมื่อก่อนเนี่ยเรา pricing นี่โอ้โหต้องเผื่อ 45% ไว้แล้วต้องเผื่อดอกเบี้ยอีก7เดือนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นต่างๆเหล่านี้ก็คือพอของเรามาเนี่ยแผนให้ดีของเรามาสักช่วงเวลาภายใน2เดือนของหมดครับเงินก็ขายได้ก็เก็บตังค์ได้ครับผมเล่าให้ฟังในวงการทีวีที่ผมทำอยู่เนี่ยอาจจะไล่โดยเฉพาะคุณสุชัยให้ฟังว่าพอมีโควิดก็เริ่มทำรายการกันจากบ้านรายการเนี่ยรายการสัมภาษณ์เลยนะเป็นรายการทีวีเลยนะแต่ว่าอัดจากบ้านแขกก็อยู่ที่บ้านพิธีกร2คนก็อยู่คนละบ้านแล้วเมื่อวานนี้อัดอยู่เนี่ยพิธีกรของสถานีทีวีที่ทำอยู่เนี่ยบอกโอ้โหตั้งแต่มีโควิดแล้วเราอัดจากที่บ้านนะครับเรารู้เลยครับว่าอะไรจำเป็นอะไรไม่จำเป็นถ้าปกติเราอัดรายการอย่างนี้อยู่ที่สถานีนะครับเราต้องมีพนักงานอย่างน้อย20คนนะครับต้องมีอุปกรณ์ต้องมีห้องส่งต้องมีค่าไฟต้องมีค่าเงินเดือนคนทั้งหลายแหล่มากมายนี่เราอัดอย่างนี้นี่ใช้แค่อินเทอร์เน็ตแล้วไม่ต้องแล้วก็พนักงานก็ไม่มีอะไรเลยครับเนี่ยเราอยู่กันอย่างนี้เลยครับฉะนั้นสงสัยว่าหลังจากโควิด19เราอาจจะไม่กลับไปเหมือนเดิมแล้วนะครับคุณสุชัยทําทีวีเนี่ยนะไอ้ตรงเนี้ยมันทำให้เปรียบเทียบเหมือนกับ Modern Trade เลยครับเพราะว่าอย่างสถานีทีวีเนี่ยเขาต้องมีอุปกรณ์มีห้องส่งมีค่าใช้จ่ายมีพนักงานต่อค่าใช้จ่ายต่อผลิต1รายการเนี่ยมันต่างกันฟ้ากับดินเวลาเราทำออนไลน์แล้วเชื่อไหมคนดูไม่ได้น้อยลงนี่คือประเด็นก็คือว่าผู้บริโภคเขาไม่ค่อยสนใจหรอกว่าคุณเนี่ยผ่านขั้นตอนอะไรขอให้เขาได้สิ่งนั้นสะดวกเร็วขึ้นแล้วก็ดูธรรมชาติขึ้นดังนั้นตรงนี้แหละผมว่าโควิด1คราวเนี้ยมันจะทำให้โครงสร้างของการธุรกิจมันจะเปลี่ยนไปเยอะเลยครับคุณจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามเนี่ยคุณกลับไปแบบเดิมเนี่ยลำบากนี่คือตัวอย่างที่ผมไม่เห็นชัดเจนที่คุณพิชัยเล่าแล้วในวงการสื่อแล้วผมก็เชื่อว่าหลายท่านที่ทำธุรกิจอยู่ก็คงเห็นภาพแล้วแหละว่าไอ้โควิด19เนี่ยมันทำให้ไอ้การ transformationมันถูกบังคับให้ต้องเกิดเลยใช่ไหมคุณสุชัยใช่ครับได้ยินผมไหมครับแล้วคุณสุชัยก็เป็นผู้นำล่วงหน้ามาหลายปีแล้ว ตั้งแต่ก่อน Twitter มา Twitter ทุกคนก็หาว่าคุณสุชัยบ้าเลยนะครับใช่ก็หาว่าคุณสุชัยทำอะไรแก่เนี่ยก็คนจะนินทาพวกสตาฟพวกคนวงการก็จะนินทาว่าคุณสุชัยก็ให้แกบ้าไปแกสนุกแกไปมันเป็นของเด็กเล่นน่ะมันคงเอามาทำเป็นธุรกิจไม่ได้หรอกใครก็จะดูแหมไอ้ใช้กล้องมือถือทำเนี่ยแบบบ้านๆเนี่ยใครก็จะดูแต่นั่นสิบกว่าปีแล้วนะคุณสุชัยไม่ใช่เพิ่งเกิดนะใช่ครับใช่ครับผมก็เดินตามคุณสุริชัยเนี่ยครับไปไหนมาไหนออกถ่ายทอดไลฟ์ก็มีเครื่องนี่มีเครื่องมือถือนี่แหละมีแค่เครื่องนี้ก็สามารถที่จะถ่ายทอดสดได้ไม่ต้องมีคนเป็น10คนไม่ต้องมีรถโมบายไม่ต้องเช่ารถเช่าทีมต่างๆใช่ใช่เปลี่ยนไปมากเปลี่ยนไปมากครับใช่ครับพอผมฟังหลายท่านเนี่ยที่ทำเรื่องรีเทลก็ดีทำใกล้กับโมเดิร์นเฉยก็ดีผมคิดว่าอึดเอาไว้ครับแล้วก็ถ้ารอดตรงนี้ได้เนี่ยผมว่าทุกท่านเนี่ยที่ติดตามและปรับตัวได้เนี่ยใช้ออนไลน์เป็นประโยชน์เนี่ยจะไม่ใช่อยู่รอดเฉยๆนะจะดีกว่าอยู่รอดเพราะถ้าคนที่แข่งกับเราเขาไม่ปรับตัวเนี่ยเขาก็หายไประหว่างทางเยอะเลยครับดังนั้นอยากให้กำลังใจทุกท่านที่ติดตามแล้วที่ฟังอาจารย์เบิร์ดเนี่ยที่เล่าอาจารย์เบิร์ดก็จะเล่าจากประสบการณ์จริงที่มีอยู่อาจารย์เบิร์ดเองก็ต้องปรับตัวตลอดเวลาเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์เบิร์ดใช่ครับเราอยู่บนโลกออนไลน์เนี่ยเราคุ้นชินกับการปรับตัวมากๆครับใช่คือผมไม่เคยทำออฟไลน์เลยทำแต่ออนไลน์นี่รุ่นเนี้ยอายุ30เนี่ยไม่เคยทำออฟไลน์อยู่แล้วเกิดมาก็ออนไลน์หมดคือเคยพยายามจะทำแล้วไม่สักเซสด้วยครับไปออกบูธทำอะไรอย่างเงี้ยไม่สักเซสครับแต่ว่าออนไลน์เนี่ยคือเราคุ้นชินเลยแล้วแต่ว่าเรามองมันเป็นแง่ดีนะครับทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงบนโลกออนไลน์มีเครื่องมือใหม่ๆอะไรมาเนี่ยคือมันเป็นทุกครั้งที่จะทำให้เราอะธุรกิจเราโตแบบก้าวกระโดดเสมอเพราะว่ามันจะทำให้การแข่งขันอะมันกลับมาเท่ากันอีกครั้งหนึ่งในช่องทางใหม่นั้นใช่จากที่มีคนได้เปรียบอยู่นะครับ
มีท่านผู้ใดจะแสดงความเห็นไหมครับก่อนที่ผมจะกับอาจารย์เบิร์ดจะปิดรายการวันนี้ซึ่งต้องมีคนอยากถามอะไรเหมือนกันนะครับมีคำถามขันเชิญเลยครับเชิญเลยครับมีไหมครับผมให้เวลาอีก10นาทีครับจะให้เวลาอีก10นาทีครับเชิญเลยครับคุณอมรคุณอมรเชิญครับใช่ไหมคุณอมรสวัสดีครับคุณโสพลก่อนคุณโสพลเชิญครับครับผมผมอยากจะถามคุณเบิร์ดนะครับพอดีว่าผมทำธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือที่ขายตามโรงงานนะครับแต่มีราคาสูงทีนี้ผมอยากจะทราบว่าคือมันมีคู่แข่งที่เพจเขาเนี่ยมันกดไลค์เยอะครับผมแต่ทีนี้ของเราอ่ะกดไลค์น้อยผมก็เลยแล้วเคยไปเสิร์ชใน Google นะครับเขาจะมีรับให้เพิ่มยอดไลค์ในเพจครับผมไม่รู้ว่าไอตัวที่เขาเพิ่มยอดไลค์ในเพจเนี่ยมันเป็นคนจริงๆหรือว่ามันไปเพิ่มตัวเลขไม่รู้ว่าใช้ที่เทคนิควิธีไหนครับแต่ตรงเนี้ยมันได้ประโยชน์หรือเปล่าครับหรือว่าเราไปทำใน Google Ad หรือว่ายิงแอดใน Facebookจะดีกว่าหรือว่าไอ้ยอดไลค์เนี่ยมันมีผลต่อยอดขายมากครับโอเคได้ฮะผมพูดจากความเห็นของผมนะครับคือหนึ่งเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าการที่รับจ้างกดไลค์เนี่ยเขาใช้คนจริงหรือใช้บอทใช้อะไรเงี้ยคืออันนี้เราไม่รู้ได้นะครับคือมันเป็นไม่ได้ทั้งสองอย่างแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นแบบไหนในความเห็นของผมเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับขนาดการที่เราอ่ะเปิดเพจแล้วไปกดเชิญเพื่อนที่เรารู้จักมากดไลค์เพจเราอ่ะก็ไม่มีประโยชน์ด้วยในถ้าเพื่อนของเราเนี่ยไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายนะฮะก็ไม่มีประโยชน์แล้วมันเป็นโทษด้วยซ้ำไปเพราะว่า Facebook เนี่ยมันเรียนรู้จากลักษณะของคนที่มาปฏิสัมพันธ์นะครับดังนั้นถ้าตั้งแต่แรกๆคนที่มาปฏิสัมพันธ์มันผิดกลุ่มมันก็จะเรียนรู้ว่าคนที่ผิดกลุ่มเนี่ยมันใช่มันก็จะไปหาคนผิดกลุ่มมาให้เพิ่มอย่างนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยสรุปว่ามากดไลค์เนี่ยไม่มีประโยชน์แล้วผมเนี่ยจะยกตัวอย่างของตัวเองคือตอนที่ผมเปิดคลาสให้คนมาเรียนน่ะคือขายคอร์สเนี่ยนะครับณวันที่ผมเปิดครั้งแรกเนี่ยคนก็มาเรียนเต็มคลาสแล้วคอร์สผมเนี่ยแพงกว่าคนอื่นเขาด้วยนะฮะในตลาดณวันนั้นนะแต่ว่าคนกดไลค์เพจผมเนี่ยณวันนั้นน่ะ400คนนะครับคนกดไลค์400แต่ว่าคอร์สผมเต็มนั่นหมายความว่าคนที่เป็นคนสอน Facebook แท้ๆคนกดไลค์400อ่ะในขณะที่คนสอนคนอื่นคนกดไลค์กันเป็นแสนคือถ้าเกิดว่าคนเขาดูที่ไลค์จริงเขาต้องไม่มาเรียนผมแน่นอนถูกไหมครับเพราะคุณเป็นคนสอนแท้ๆคุณกดไลค์400อ่ะคุณกล้าดียังไงมาสอนอะไรเงี้ยแล้วคอร์สคุณแพงกว่าชาวบ้านเขาด้วยเออแต่ผมเนี่ยคนกดไลค์400คนมาเรียนแล้วคอร์สเต็มนะครับดังนั้นเนี่ยมันภาคของผมมันพิสูจน์แล้วว่าไลค์ไม่มีผลเนี่ยคนอื่นก็ไม่มีคำถามคือเวลาเขาจะซื้อเนี่ยเขาไม่ดูไลค์แล้วเขาดูอะไรเขาก็ดูทุกอย่างเขาก็ดูว่าเออพูดจาฟังรู้เรื่องหรือเปล่าสิ่งที่พูดเนี่ยเชื่อถือได้หรือเปล่าแล้วมีประวัติเดิมดีหรือเปล่าแล้วสิ่งที่พูดเนี่ยจะแก้ปัญหาให้เขาได้หรือเปล่าช่วยให้เขาดีขึ้นได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาดูตรงนั้นเป็นหลักเราซื้อของเนี่ยเราจำแทบไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเพจที่เราซื้อล่าสุดอ่ะคนกดไลค์เท่าไหร่นะครับอ้าวมีใครรู้บ้างกับเพจคุณสุทธิชัยคนกดไลค์เท่าไหร่ผมถามทุกท่านนั้นเนี่ยมีใครได้ไปจำได้ไปใส่ใจไหมฮะเออจำไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่เราก็มาดูตลอดอะไรเงี้ยนะครับทีนี้สินค้าเป็นลักษณะเข้าโรงงานอย่างเงี้ยถามว่าเหมาะกับอะไรเหมาะกับ Google Ads นะครับคือผมเชียร์เลยคือ Google Ads เนี่ยเวิร์คที่สุดละสำหรับพวกสินค้าที่เน้นลูกค้าโรงงานหรือว่ากลุ่มธุรกิจอย่างเงี้ยเวิร์คเพราะว่าคนพวกเนี้ยเวลาต้องการอะไรเนี่ยก็จะมาหาใน Googleแล้วมันจะเป็นความต้องการณขณะนั้นคือมันไม่สามารถที่ว่าไปสร้างให้เขาแบบเออกระตุ้นให้อยากได้สิ่งนี้ขึ้นมาอยากได้เครื่องจักรซะเดี๋ยวนี้เลยแล้วซื้ออย่างเงี้ยมันยากกว่าแต่ว่าเขาจะไปถูกอินฟลูเอนซ์จากที่อื่นแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาจะมาหาใน Google นะครับแล้วเราก็จะเข้าไปจังหวะที่เขาต้องการแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะทำกำไรง่ายนะฮะก็ประมาณนี้ครับครับมีท่านผู้ใดอีกไหมครับคุณอริสาครับเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอริสาเชิญนะครับสวัสดีคุณสุทธิชัยแล้วก็อาจารย์เบิร์ดนะคะครับผมค่ะจริงๆเป็นนักเรียนอาจารย์เบิร์ดตั้งแต่รุ่น9อ๋อครับใช่ทำการบ้านเลยเพราะว่าตอนนั้นยุ่งมากแต่ว่า
ตอนนี้ว่างมากค่ะไม่มีงานว่างมากไม่มีงานแล้วไม่มีถึงว่าคุณหน้าคุณตาอยู่ค่ะเป็นยังไงครับมีคำถามนะคะคือส่วนตัวนี่เคยทำมาเกือบทุกอย่างเลยยกเว้น Google Ads นะคะคิดว่า LINE OA เนี่ยค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพหลังจากที่มีคนมาแอดเราแล้วนะหลังจากมันจะไม่เหมือน Facebook ตรงที่ว่าโพสต์ไปตอนนี้ไม่มีใครเห็นอาจจะต้องยิงแอดแล้วก็ตอนนี้ยิงแอดก็ยากขึ้นมันมีการเปลี่ยนอัลกอริทึมตลอดเวลาบางทีก็ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายบางทีก็ได้แบบเด็กที่ไหนไม่รู้มากวนอะไรอย่างเงี้ยไม่เกิดการขายจริงแต่ LINE OA เนี่ยช่วยได้เยอะมากแต่ประเด็นก็คือทำยังไงให้คนมาแอด LINE OA เราเพราะว่าสมมติว่าอย่างคนที่อยู่ใน LINE เราแล้วเนี่ยเราสามารถส่งบอดแคสต์ไปได้ใช่ไหมคะว่าแบบเฮ้ยมีโปรโมชั่นใหม่นะกำลังขายอันนี้นะแต่คนที่ยังไม่รู้จักเราหรือในกรณีที่เราจะสร้างสินค้าหรือแบรนด์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยเราจะเริ่มยังไงให้คนเหล่านั้นน่ะเข้ามาอยู่ในมาแอด LINE เราอะค่ะครับโอเคครับคุณนิดนึงได้ไหมคุณอริสาขายเกี่ยวกับอะไรแล้วนะครับจริงๆตอนนี้ลองหลายอย่างมากเพราะว่าว่างลองยกตัวอย่างสักอย่างได้ไหมผมจะได้ยกตัวอย่างให้เป็นรูปธรรมเป็นอย่างสินค้าแฟชั่นค่ะพวกแบบหมวกกระเป๋าอะไรเงี้ยค่ะโอเคตอนแรกก็เริ่มให้คนมาแอดด้วยการขายหมวกที่แบบเป็นการไวรัสก่อนเพราะว่าช่วงนี้คนน่าจะสนใจแต่จริงๆตั้งใจจะขายแบบหมวกแฟชั่นอย่างอื่นอะไรเงี้ยค่ะแต่คิดว่าจะดึงคนเข้ามายังไงก็เลยลองด้วยวิธีนั้นแต่ว่าพอตอนนี้คนไม่ได้ออกจากบ้านแล้วยอดซื้อก็น้อยลงนะคะแต่ว่าเรายังสามารถแบบส่งข้อความไปได้ว่าตอนนี้มีกระเป๋านะมีนั่นมีนี่นะคนก็ทักมาซื้อนะคะโอเคครับถ้าเป็นของแฟชั่นเนี่ยคำถามก็คือว่า LINE เนี่ยมันมีประสิทธิภาพแต่เราจะเอาคนมาตามใน LINE อย่างไรนะครับคือมันก็มี2แนวทางใหญ่ๆนะครับเอา3ละกัน1ก็คือช่องทางในการเข้าถึง LINE เราอะมันต้องอยู่ทุกทัชพอยต์คำว่าทุกทัชพอยต์หมายความว่าทุกจุดสัมผัสที่ลูกค้าจะไปเจอไม่ว่าจะเป็นในเว็บไซต์ในหน้าแฟนเพจใน YouTube ในแพ็คเกจจิ้งสินค้าของเราในหน้าโมเดิร์นเทรดสินค้าออฟไลน์เราในแพ็คเกจจิ้งอะไรเงี้ยในสื่อต่างๆเนี่ยในการที่เซลล์ไปคุยกับลูกค้าคือต้องอยู่ในทุกทัชพอยต์นะครับคือต้องพยายามดึงคนที่เราได้สัมผัสกับเขาอะมาที่ไลน์ให้หมดซึ่งมันต้องมีปุ่มมีลิงก์ให้เขาเห็นก่อนก็ถึงจะมีโอกาสแอดเข้ามาอันนี้ข้อที่1ทีนี้ข้อที่2ก็คือเวลาเราจะไปฮุกให้คนเข้ามาเนี่ยมันก็จะมี2วิธีใหญ่ๆก็คือ1เราไปฮุกด้วยการขายเนี่ยแหละก็คือเราไปโพสต์ขายยิงโฆษณาขายปกตินะครับทีเนี้ยเวลาคนจะซื้ออ่ะถ้าเขาต้องแอดมาซื้อกับเราทางไลน์เนี่ยเขาก็จะต้องมาตามไลน์เราโดยอัตโนมัตินะฮะอันนี้อย่างที่1นะอย่างที่2ก็คือใช้ถ้าเป็นสับผมเนี่ยผมจะเรียกว่าฮีโร่คอนเทนต์นะครับก็คือทำคอนเทนต์ที่เราหวังให้คนน่ะแชร์เยอะโดยที่การแชร์นั้นน่ะเราบอกให้เขามาตามความรู้ต่อในตัวไลน์ด้วยนะครับ อย่างเช่นสมมุติว่าเราขายพวกของแฟชั่นใช่ไหมเราอาจจะบอกว่าทำคอนเทนต์สมมุตินะ10กระเป๋า15แบบที่ดาราฮอลลีวูดชอบใช้อะไรอย่างนี้สมมติอ่ะฮะแล้วสมมุติว่าคนมันดูแล้วมันชอบใช่มั้ยฮะหรือว่ากระเป๋า15สไตล์สำหรับพนักงานแบบว่าไฮโซอะไรเงี้ยสมมุตินะแล้วก็เป็นกระเป๋าแบบเน้นทำงานอย่างเดียวนะครับทีเนี้ยถ้าเกิดว่าคนมันแชร์เนี่ยเราก็พยายามหาฮุกอ่ะให้คนอ่ะเขามาตามต่อใน LINE OA นะครับซึ่งข้อสำคัญเนี่ยคือข้อสำคัญไม่แพ้การที่ได้คนมาตามคือคนมาตามต้องตรงกลุ่มด้วยนะครับคนมาตามต้องตรงกลุ่มด้วยเพราะว่าอันนี้ผมสมมุติเฉยๆนะฮะแต่ผมเข้าใจสถานการณ์คุณอริสานะคือสมมติว่าตอนแรกเนี่ยเราอะไปฮุกคนที่อยากได้เฟสชิลหมวกเฟสชิลอะมาตามสมมุติเฉยๆว่าคนเหล่านี้เขามาตามเพราะความฟังก์ชันนอลของเฟสชิลนะฮะแต่พอเวลาผ่านไปโควิดจบเราไปขายหมวกแบบแฟชั่นมันเป็นไปได้ที่เขาจะบล็อกอัตราการบล็อกมันจะสูงเพราะว่าเขาคือเหตุผลที่เขาจะอยู่ในไลน์เราต่อไม่บล็อกอ่ะมันต้องเป็นเหตุผลเดียวกับตอนที่เขามาตามเรานะครับถ้าเขามาตามเพราะเขาอยากซื้อแล้วเรายังมีของแบบนั้น
มาขายเรื่อยๆเขาก็มีแนวโน้มจะอยู่นะครับถ้าเขามาตามเพราะความรู้อะไรบางอย่างแล้วเรายังมีความรู้ให้เรื่อยๆเขาก็มีแนวโน้มจะอยู่นะครับแต่ถ้าเขามาตามเพราะจุดประสงค์อย่างหนึ่งแต่ถ้าพักจุดประสงค์นั้นมันหายไปแล้วก็เป็นไปได้ว่าเขาจะบล็อกซึ่งอันนี้เราก็ต้องเทรดออฟเอาว่าเราจะแฮนเดิลยังไงหรือว่าเราจะมีอีกไลน์อีกอันนึงไหมอีกแบรนด์นึงไหมที่เน้นพวกสินค้าแบบป้องกันไอ้เรื่องพวกนี้ไปเลยถ้าเราคิดว่ามันอาจจะกลายเป็น new normal ไปแล้วที่เราต้องป้องกันอะไรพวกนี้อีกนานก็อาจจะแบบอาจจะไปขายเฟสคิวไปขายไอ้แบบก็ไอ้กรอบขั้นอะไรอย่างอื่นหน้ากากอะไรอย่างอื่นทีหลังก็ได้เป็นแบรนด์ขายพวกนั้นไปเลยไหมอะไรเงี้ยอันนี้เป็นไอเดียนะฮะเราแปลงเฟสคิวเป็นแฟชั่นได้ไหมหรืออย่างนั้นได้ไหมคือพยายามไฮบริดมันได้ไหมต้องไฮบริดมันได้ไหมลูกค้าเดิมที่ซื้อแต่ face shield ไปมาทำให้เขารู้สึกมันก็เป็นแฟชั่นได้นะตรงมันมีทั้ง functional แล้วมันก็จะมี fashionable ด้วยเนี่ยนะค่ะจริงๆก็คือทำ IG ขึ้นมาก่อนแล้วก็ถ่ายรูปตัวเองเนี่ยค่ะไปอยู่หน้าเซเว่นไปอยู่อะไรที่แบบดูเป็นแฟชั่นแล้วก็ให้คนแอดมาแต่ก็กำลังสงสัยว่าหลังจากนี้ถ้าเราจะสร้างแบรนด์อื่นๆหรือขายอย่างอื่นเนี่ยเราจะทำยังไงให้คนแบบอยากมาแอดเราเพราะว่าตอนนี้ทุกคนอยู่ในออนไลน์หมดเลยแล้วก็จากประสบการณ์ที่เพิ่งเข้าไปลองขายของใน Shopee ประมาณเดือนนึงอะค่ะคิดว่ามันเป็นสงครามราคาที่หนักมากแต่ว่า5บาท10บาทหรือค่าส่งต่างกัน7บาทอย่างเงี้ยก็เป็นผลในการตัดสินใจแล้วเพราะฉะนั้นส่วนตัวคิดว่ายังไงก็ต้องสร้างแบรนด์เพราะไม่งั้นก็จะอยู่ในสงครามราคานี้ตลอดไปผมคิดว่าเรื่องสร้างแบรนด์ไม่ถูกต้องเลยครับสร้างแบรนด์แล้วก็ราคาเราตั้งของเราเองได้แต่ถ้าไปสู้กันแบกดินนี่เราตายคือมันเป็นตลาดทุกคนก็มีได้ครับแล้วยังไงลองแลกเปลี่ยนกันดูนะครับถ้าเราสามารถติดต่อกันเนี่ยเราจะได้ผู้ที่มาร่วมกันวันนี้ก็จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันต่อไปเราจะได้แชร์กันครับคุณสุชัยใช่ไหมครับครับเชิญครับเดี๋ยวนิดนึงครับของคุณอลิสาคือถามว่า IG ใหม่ทำยังไงก็ทำอย่างที่บอกแหละก็คือมีทุกทัชพอยต์แล้วก็ขายแล้วก็ให้มาซื้อกันใน LINE ออฟฟิเชียลแอคเคาท์แล้วก็ฮีโร่คอนเทนต์เพื่อให้คนแชร์เยอะๆแล้วก็มาตามในไลน์ออฟฟิเชียลเขาครับแสดงว่าฮีโร่คอนเทนต์เนี่ยเราก็ตั้งเพจแล้วก็สร้างคอนเทนต์ขึ้นมาใหม่แล้วก็ยิงแอดฮีโร่คอนเทนต์ไปเลยก็ได้ใช่ไหมคะใช่แบบนั้นครับใช่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับเชิญคุณสุชัยครับครับถามเรื่องเทรนด์หน่อยครับคือมีนักวิเคราะห์ซึ่งส่วนใหญ่ฟังแล้ววิเคราะห์ก็ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะครับผมในเรื่องเทรนด์ในอนาคตเนี่ยวันนี้คุณเบิร์ตบอกว่าวันนี้เรียนรู้เนี่ยอีกสัก5ปี10ปีมันยังคงใช้ได้อะพวก SEO อะไรต่างๆนะครับผมได้คืออ่านจากหลายที่เนี่ยเขาก็วิเคราะห์เทรนด์ว่าไอ้ลำโพงอัจฉริยะนี่นะไม่ว่าจะเป็น Google Nest นี่ที่บ้านก็ซื้อมาลองมาใช้นะให้มันเปิดไฟให้อะไรปรากฏว่าภรรยาใช้มากกว่าผมอีกนะฮะถามมันเรื่องเพลงเรื่องอะไรมันเปิดได้หมดเลยว่าจะเป็น Echo นะครับAlexa อะไรพวกนี้เขาบอกว่ามันเปลี่ยนต่อไป SEO จะล้าสมัยแล้วแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นไอ้เจ้าพวกไอ้ Google Home Google Nest อะไรพวกนี้คนจะใช้คำสั่งแล้วพอถามปั๊บมันก็จะตอบมาเป็นสินค้าโน่นนั่นนี่เราก็ต้องเข้าไปทำแทน SEO คิดว่าไอ้อย่างนั้นมันจะเกิดได้เร็วไหมฮะคือไอ้เรื่องเนี้ยเป็นข้อกังวลเหมือนกันคือมันมีไม่กี่เรื่องนะฮะที่มันจะ disruptSEO ได้อ่ะหนึ่งในนั้นน่ะที่มันเผยมาตอนแรกเลยเนี่ยก็คือ Siri นะครับก็คือ Siri ของ Apple เนี่ยเพราะว่ามันเหมือนกับว่าแทนที่เราจะต้องไปนั่งพิมพ์หาข้อมูลใช่ไหมตอนนี้เราถามมันแล้วซึ่งการถามมันก็หมายความว่าคนจะมาถาม Siri แทนไปเสิร์ช Google แล้ว Siri ก็จะไปหาคำตอบมาให้มันก็จะกลายเป็น Siri อ่ะเป็นเหมือนกลุ่มอำนาจอยู่ประมาณนั้นนะครับแต่เวลาผ่านไปเนี่ยค่ายอื่นก็พยายามทำบ้างก็คือ Alexa Assistant ใช่ก็พยายามทำบ้างทีนี้เนี่ยในความเห็นผมแล้วกันนะคืออนาคตเนี่ยมันก็พูดยากในความเห็นผมคือพอดีผมจบวิศวะคอมด้วยผมก็จะเข้าใจว่าไอ้การที่เราพูดเข้าไปเนี่ยคือระบบมันทำการ voice recognition แล้วมันก็ไปพิมพ์เอาในระบบนั่นแหละคือมันก็ไปพิมพ์ตามที่เราพูดแล้วมันก็ค่อยถึงค่อยไป input search มาใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรายังติด SEO อยู่นะฮะผมก็เชื่อว่ามันก็คงปลายทางมันก็คงไปดึงเว็บเรามาเป็นคำตอบให้มันอยู่ดีนึกออกไหมผมว่าอย่างนั้นนะฮะทีนี้ถามว่ามันจะไปเร็วแค่ไหนเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเอาประเทศไทยแล้วกันมันอยู่ที่ว่ามัน recognize ภาษาไทยอ่ะได้เร็วขนาดไหนนะครับซึ่งเท่าที่ผมเคยคุยกับคนภายในของ Google เนี่ยก็ Google ค่อนข้างให้ความสำคัญกับภาษาไทยนะครับมาสักพักใหญ่แล้วด้วย
ก็ผมว่าในไม่เกินปี2ปีนี้ฮะอาจจะได้เห็นอะไรแบบเป็นรูปประทับชัดๆเลยแหละว่าเริ่มจะคุยกับคอมพิวเตอร์กันรู้เรื่องแล้วอะไรเงี้ยใช่ๆก็ต้องเตรียมเผื่อไว้ Google Nest นี่รองรับภาษาไทยแล้วนะฮะแล้วเราก็วันนี้บวกเลขเมื่อวานนี้ผมบวกเลขอยู่10ชุดอ่ะให้มันบวกนะบวกแป๊บเดียวบวกเลยแทนที่เลยไปกดเครื่องคิดเลขโอ้โหง่ายมากแล้วให้มันเปิดเพลงอะไรนะบอกมันเปิดเพลงปั๊บมันเปิดเพลงให้เราเลยแม่นยำด้วยใช่มั้ยแม่นยำด้วยนะนี่พูดภาษาไทยภาษาไทยเลยใช่มั้ยฮะภาษาไทยครับ Google Nest เดี๋ยวนี้เป็นภาษาไทยเป็นที่ด้วยแค่ 1,000 กว่าบาทเออ 1,200 บาทเดี๋ยวผมต้องไปลองบ้างละคือที่ผมสนใจมากคือกลายเป็นว่าคนอายุเยอะอ่ะใช้เยอะกว่าเด็กครับลำบากลำบากฟีเจอร์นี้จริงๆกลายเป็นคนอายุเยอะแบบไฮเทคก้าวหน้ากว่าแล้วตอนเนี้ยเพราะมันเหมือนแบบใช่พิมพ์ไม่สะดวกพูดเอาสะดวกกว่าถูกต้องถูกต้องมันตอบโจทย์ของคนอายุมากง่ายขึ้นไม่ต้องไปเที่ยวกดเกิดสายตาก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมพูดเนี่ยนะมันช่วยได้มันช่วยได้ดีมากเลยครับมีท่านสุดท้ายท่านสุดท้ายคุณอมรใช่ไหมครับเชิญนะครับคุณอมรครับสวัสดีอีกครั้งนะครับสวัสดีครับอมรครับพอดีผมอยู่ที่ภูเก็ตนะครับเราเป็นบริษัทที่รับทำแบรนดิ้งให้ลูกค้าอยู่เมื่อก่อนเราทำออฟไลน์ให้ลูกค้านะครับสร้างแบรนด์อันนี้พอเวลาที่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเรามองเห็นแล้วว่าออนไลน์มันมาแน่นอนเราก็เลยอัพบริษัทตัวเองเนี่ยสร้างแบรนด์ให้ลูกค้าบนออนไลน์นะครับอันนี้ที่ก่อนหน้านี้ที่ผมเสนอว่าpersonal brand เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญในอนาคตครับตอนนี้เราก็เริ่มทำ personal brand ให้ลูกค้าคือจากการวิเคราะห์ของเราครับเคยเห็นโฆษณาที่เป็นหนอนชาเขียวสมัยก่อนนะครับที่มันเป็น image โจได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราดูแล้วนะครับผมสอบถามกับหลายๆคนนะครับจาก100คนเนี่ย 95% น่ะบอกว่ามันคือยี่ห้อโอชิแล้วก็เป็นอิชิตันแต่จริงๆแล้วมันคือยูนิฟยังเข้าใจว่าอย่างนั้นเลยลองย้อนกลับไปดูนะครับคือพอผมสต็อปตรงเนี้ยแล้วผมถามว่ายี่ห้อเนี้ยคือยี่ห้ออะไรเขาบอกว่าโอชิกับอิชิตันมี2ยี่ห้อในที่ปรากฏขึ้นมานะแต่จริงๆพอเฉลยตอนหลังมันคือยูนิฟซึ่งยูนิฟเนี่ยทุ่มโฆษณานี้มากเลยนะครับแต่กลายเป็นว่า personal brand เนี่ยไปตกอยู่ที่คุณตันเราก็เลยมองว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นคราวนี้เราก็เลยบอกเราก็เลยเริ่มสร้างแบรนด์ให้ลูกค้านะครับให้สร้างตัวตนขึ้นมาในโลกออนไลน์เอาเฉพาะในภูเก็ตก่อนไม่ต้องไปไกลมากแต่คำถามที่จะถามกับคุณเบิร์ตนะครับว่าเทคนิคนะครับของการเสิร์ชใน Facebook อ่ะครับให้ขึ้นอันดับต้นๆของเพจของลูกค้าที่ผมทำให้เนี่ยมีเทคนิคอะไรบ้างอ่ะครับที่จะสามารถที่จะคือเขาสร้างเป็นตัว personal brand แล้วใช่มั้ยครับคราวนี้เทคนิคของที่ชำนาญของคุณเบิร์ตเนี่ยก็คือเป็น Google แต่คราวนี้เทคนิคในการเสิร์ชของ Facebook ให้เพจเขาขึ้นต้นๆเนี่ยมีเทคนิคมั้ยครับรบกวนนะครับเอาด้วยความสัตย์จริงเลยนะผมอ่ะไม่ทราบเลยว่า Facebook อ่ะใช้กลไกอะไรในการจัดอันดับให้เพจไหนขึ้นมาอันดับแรกเวลาที่เราพิมพ์คีย์เวิร์ดเข้าไปอ่ะอันนี้ไม่ทราบแล้วก็พยายามทำความเข้าใจก็เห็นความสับสนอ่ะว่าแบบบางทีมันก็เหมือนเอาเพจที่ป๊อปปูล่าที่สุดขึ้นมาบางทีมันก็เหมือนเอาเพจแบบใหม่ๆเงียบๆขึ้นมาอันนี้ก็เลยด้วยความสัตย์จริงก็เลยไม่ทราบแต่ถ้าถามผมนะว่าอะไรที่มีผลกับ personal branding ในฝั่งของ Facebook อ่ะผมว่ามันเป็นไอ้ section วิดีโอมากกว่านะครับคือ Facebook อ่ะตอนนี้เวลาในฐานะคนเล่นน่ะมันจะแบ่งแท็บใช่ป่ะแล้วมันจะมีแท็บนึงเป็น Facebook Watch ก็คือแบบรวมวิดีโอนะครับซึ่งอันเนี้ยเราจะเห็นว่าจะมีคนที่ personal branding แล้วโด่งดังขึ้นมาอย่างมากเนี่ยก็มักจะถูกเห็นจากตรงนี้แหละแล้วพอเราดูคนเหล่านี้คือคนเขาชอบดูใช่ไหมถึงมีคนตามมันเป็นล้านของล้านได้เนี่ยนะครับพอเราดูปุ๊บมันก็จะมี personal branding อีกคนหนึ่งอะซักเจฟขึ้นมาแล้วมันก็จะให้ดูต่ออย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมว่าไอ้ตรงเนี้ยเป็นทราฟฟิกใหญ่ที่สุดนะฮะมันจะคล้ายๆกับฝั่ง YouTube ฝั่ง YouTube เนี่ยเวลาคนมาดูคลิปแบบมันจะมี2ช่องทางใหญ่ๆ1คือคนเสิร์ชเข้ามาคนพิมพ์คีย์เวิร์ดเข้ามาจากใน YouTube แต่อีกอันนึงที่มันมากและส่วนใหญ่จะมากกว่าด้วยนะครับก็คือที่ YouTube มันแนะนำอ่ะคลิปแนะนำต่อจากอีกคลิปนึงอ่ะซึ่งมันจะไปสัมพันธ์กับสิ่งที่เรากำลังดูและไอ้อันนั้นมันก็แนะนำขึ้นมานะครับผมเลยคิดว่าคือหลักๆแล้วอ่ะ
ต้องโฟกัสที่นี่คือต้องทำให้คนดูวิดีโอเยอะปฏิสัมพันธ์เยอะและสุดท้ายผมค่อนข้างเชื่อว่าสุดท้ายอะแทนที่คนจะพิมพ์คีย์เวิร์ดสมมุติว่าเรารับทำบัญชีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแทนที่คนจะพิมพ์ว่าบริษัทรับทำบัญชีใน Facebook อ่ะเขาจะพิมพ์ชื่อเราแทนนึกออกไหมฮะคือจะมีครูสอนบัญชีดังๆชื่อครูอัดเนี่ยบัญชีอย่างง่ายเลยเนี่ยคนก็จะไปพิมพ์ชื่อครูอัดเขาแทนนะครับอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นความเห็นนะฮะโอเคครับสุดท้ายจริงๆครับเมื่อสักครู่เห็นคุณ IT Service ใช่ไหมเชิญนะครับสุดท้ายจริงๆครับเชิญนะครับคุณ IT Service เชิญครับเปิดไมค์นะครับเปิดไมค์ด้วยครับกดจอออดิโอครับกดตรงออดิโอครับจะได้ยินเสียงครับออดิโอมาแล้วครับเชิญนะครับคุณ IT Service เชิญต้องกดไม่ได้ยินยังไม่ได้ยินครับกดตรงออดิโอครับมาแล้วมาแล้วอย่างเยี่ยมเขาออกให้ก่อนกดตรงออดิโอครับคุณ IT Service คืออันนี้คือยังไม่ได้จอยระบบยังไม่ได้จอยระบบหรอครับครับครับหายไปแล้วก็เอามาปึ๊บผมเปิดมาไหมครับไม่ยังไม่ได้ยินเสียงเลยยังไม่ได้ยินเสียงเลยครับครับไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินเสียงต้องกดไอ้ตรงออดิโอออดิโอครับมีท่านอื่นไหมสุดท้ายจริงๆครับเชิญครับคุณเอคุณเอครับเอหรือเอครับเชิญครับคุณเอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุดท้ายแล้วนะครับจะกลับเชิญเลยครับเป็นเสียงเองเขาเป็นเองอันนี้เขาเป็นเองเชิญเลยครับคุณเอครับเปิดไมค์ครับเปิดไมค์หน่อยครับเปิดออดิโอหน่อยครับเมื่อสักครู่ได้ยินแล้วนี่ครับสวัสดีครับโอเคได้ยินแล้วครับได้นะครับเชิญเลยครับคุณเอกครับขอรบกวนปรึกษาหน่อยครับพอดีว่าผมทำเกี่ยวกับพวกแบรนด์เสื้อผ้าครับเสื้อผ้าเสร็จแล้วครับแล้วผมมีตัวแทนปัญหาของผมก็คือว่าในเมื่อตัวแทนขายไม่ได้เพราะว่าติดเรื่องโควิดบ้างอะไรบ้างผมจะแก้ปัญหายังไงครับก็คือก่อนหน้านี้เราเคยสอนให้ทางตัวแทนเราเนี่ยขายออนไลน์แต่ด้วยความที่ว่าเราเรียกตัวแทนมาเป็นร้อยๆคนเลยครับเมื่อเราสอนขายออนไลน์นะความเป็นจริงคือกลับไปจริงเนี่ยเขาทำเรื่องออนไลน์ไม่ค่อยได้เพราะว่าตัวแทนเราเนี่ยก็มีทุกเจนนะครับมีอาซิมอาม่าบ้างมีเด็กหนุ่มบ้างใช่ครับปัญหาก็คือว่าตรงเนี้ยพอจะมีคำแนะนำพอจะให้ทางตัวแทนเราเนี่ยได้ขายออนไลน์ได้ไหมครับผมอยากจะเปลี่ยนตรงเจนเนี่ยครับตรงเจนอาซิมอาม่าเนี่ยครับให้เขาสามารถขายออนไลน์ได้ด้วยหรือเจนวงเจนวายอะไรประมาณเนี่ยครับคุณเบิร์ดทำไงจึงเปลี่ยนอาซิมอาม่าให้ทำออนไลน์ได้คือผมคิดว่าอันนี้เป็นตัวแทนที่ขายแบบออฟไลน์ถูกไหมครับออฟไลน์อยู่ใช่ครับออฟไลน์อยู่โอเคคือส่วนตัวผมคิดว่าจุดแข็งของคนกลุ่มเนี่ยที่เป็นตัวแทนเนี่ยจุดแข็งเดิมอะคือมันแตกต่างจากจุดแข็งที่จะต้องมาใช้บนออนไลน์อ่ะพอสมควรคือจุดแข็งมันอาจจะกลายเป็นว่าเขามีที่ในทำเลที่ดีนะฮะแล้วเขาก็บริหารจัดการร้านอาจจะดีแค่ระดับหนึ่งด้วยนะฮะอยู่ที่ร้านใหญ่ร้านเล็กนะครับซึ่งพอมาทำออนไลน์เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติครับคือผมมามีลูกศิษย์ที่มีตัวแทนแบบขายครีมขายอะไรอย่างเงี้ยเยอะธรรมชาติข้อหนึ่งก็คือมันจะมีตัวแทนบางคนครับที่ทำยอดขายอ่ะเป็นร้อยเท่าหรือว่าทำยอดขายเท่ากับตัวแทนอีกพันคนรวมกันอะไรแบบนี้อีกร้อยคนรวมกันนะมันจะมีแบบนี้เสมอนะครับแล้วมันก็จะมีตัวแทนที่ทำยอดนิดเดียวแล้วก็เลิกอะไรเงี้ยคือมันเป็นธรรมชาติจริงๆว่ามันมีอยู่เสมอนะครับดังนั้นน่ะถ้าถามใจผมนะผมว่าจะไปคาดหวังให้ทุกคนน่ะทำออนไลน์ให้ดีอย่างดีเลิศว่ายากนะฮะยากคือสุดท้ายเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะต้อง
าจจะต้องนะจัดเป็นโมเดลขึ้นมานะครับอย่างเช่นอาจจะต้องมีโมเดลแบบโค้ชอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นว่าทำปั้นคนเก่งขึ้นมาได้ระดับหนึ่งสมมตินะ3คน5คนแล้วก็5คนนั้นน่ะคือไปจับกลุ่มคนอีกจำนวนหนึ่งแล้วไปดูแลอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะชาเลนจ์ขึ้นมาเราก็ต้องคิดสตรัคเจอร์ให้เขามีส่วนได้ส่วนเสียอะไรแบบนั้นนะครับหรือไม่อีกอย่างนึงก็คือเราต้องหาคนที่มีแววอ่ะเป็นดาวรุ่งก่อนนะครับแล้วไปโฟกัสที่คนนั้นก่อนแล้วให้คนนั้นน่ะเขาเป็นตัวอย่างให้คนอื่นนะฮะว่าเออเฮ้ยมันซักเซสด้วยมันทำยังไงมันแบบถึงขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ผมบอกได้เลยนะว่าไม่เกี่ยวกับเจนนะครับผมเห็นมาเยอะละคนที่เป็นแบบแม่บ้านอาอึ้มเนี่ยแบบไม่เก่งคอมอ่ะแล้วเวลาทำคือคนพวกนี้เวลาเขามาเรียนกับผมนะผมให้ทำอะไรเขาจะทำแบบทุกเม็ดเลยนะแล้วเขาจะช้าแบบเป็นเต่าเลยนะครับเป็นเต่าเลยจริงๆแต่ว่าผมเห็นนะแปลงร่างเป็นกระต่ายมานักต่อนักแล้วนะครับตอนหลังคือแล้วพวกเก่งคอมใช่ไหมจะมีอย่างนี้คือเฮ้ยอันเนี้ยมันไม่สำคัญมากทำทีหลังไอ้ทำทีหลังเนี่ยนะสุดท้ายไม่ได้ทำนะฮะทั้งนั้นเลยสุดท้ายอ่ะคือ do it now or never สุดท้ายไม่ได้ทำนะฮะกลายเป็นพวกเต่าเนี่ยชนะคืออันนี้จะบอกว่าไม่เกี่ยวกับเจนนะครับแต่ว่ามันผมว่ามันเกี่ยวกับเรื่องการสอนด้วยแหละว่าถ้าเรามีวิธีที่ชัวร์ทำตามนี้ชัดเจนเป็นรูปธรรมแล้วเราสอนเขาเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยผมว่าคือทุกคนน่ะถ้าตั้งใจจริงๆนะมันเรียนกันได้นะครับทีนี้สรุปก็คือผมว่าหาดาวรุ่งหาดาวรุ่งที่มันจะจุดประกายให้คนอื่นตัวอย่างแล้วก็ถ้ามีหลายคนด้วยเนี่ยมีสัก 2-3 คนเนี่ยก็เอาดาวรุ่งนั้นน่ะอาจจะมาแชร์มาแบบจัดเป็นเวทีทุก1เดือนอะไรเงี้ยแล้วก็มาแชร์แล้วก็ให้คนที่อยู่เป็นคนอื่นๆน่ะมาเรียนแล้วก็มาได้อินสไปร์แล้วก็มาแบ่งปันกันว่าเออฉันทำอย่างนี้แล้วได้ผลนะพูดบนเวทีอะไรเงี้ยอาจจะทำเป็นห้องอย่างนี้ก็ได้นะครับเออฉันทำอย่างนี้แล้วล้มเหลวแล้วก็มาแบ่งปันกันอะไรเงี้ยใช่คุณเอใช้ซูมอย่างนี้ได้เลยใช้ซูมอย่างนี้ได้เลยฝึกการสอนกันคือปัญหาผมเป็นอย่างนี้ครับคือพอมีกลุ่มที่ทำได้เนี่ยเหมือนเขาจะห่วงวิชาครับวิชาเขาจะห่วงวิชาเพราะว่าตัวสินค้ามันเป็นสินค้าเดียวกันหมดแต่ว่ามันคนละตลาดปุ๊บคนละส่วนไม่ใช่เหรอคนละอ๋อเหรอใช่ครับเหมือนมันเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นอยู่ในแบรนด์หนึ่งเนี่ยพอถึงเวลาปุ๊บคนที่รู้เยอะเนี่ยเขาก็จะไม่บอกใครอ่ะเขามีฐานลูกค้าของเขาอยู่แล้วอะไรประมาณนั้นถ้าให้เขามาสอนเนี่ยผมดูแล้วน่าจะยากก็เคยสอบถามอยู่ว่าเทคนิคเขาทำก็ทำยังไงอะไรประมาณทำยังไงเขาช่วยแนะนำใช่ครับอาจารย์เบิร์ดทำไงเขาหวงวิชาทำไงคืออย่างเงี้ยผมว่าเขาเป็นคู่แข่งกันโดยตรงอะฮะใช่ครับใช่อย่างที่ผมบอกเนี่ยอันนี้ผมเคยเห็นลูกค้าทำแต่ว่าอันนั้นอะเขตแดนมันจะชัดเจนว่าแบบคนนี้ดูแลจังหวัดนี้คือเขตแดนพรมแดนมันชัดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรป้องกันกันเลยอย่างเงี้ยผมว่าธรรมชาติมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเหมือนแบบคู่แข่งก็คือตัวแทนด้วยกันอะซะยิ่งกว่าแบรนด์อื่นอีกเพราะว่านี่มันขายของอย่างเดียวกันเลยเออถ้าทำยังไงคุณให้อินเซนทีฟได้ไหมล่ะให้แรงจูงใจคือว่าถ้าคุณช่วยเขายอดขายของเขาเนี่ยคุณมีเปอร์เซ็นต์ให้อย่างนี้ได้ไหมเออมันน่าจะช่วยได้นะใช่ไหมใช่ต้องมันก็จะกลายเป็นโมเดลกลายเป็นโมเดล MLM ไปเลยครับโมเดลใหม่นะมาคิดได้นะเพราะว่าถ้าคุณเก่งอยู่แล้วถ้าคุณสอนเพื่อนคุณยอดขายเพื่อนคุณเพิ่มขึ้นเท่านั้นนี่คุณมีส่วนแบ่งเท่านั้นนี้เขาก็มีแรงจูงใจที่จะสอนไงใช่ไหมลองดูแต่ผมบอกเลยนะฮะว่าตัวเราอ่ะเราต้องเก่งที่สุดนะอันนี้ผมย้ำเลยนะเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเมื่อตัวแทนสมมุติแต่ก่อนเขาเคยขายแต่ออฟไลน์แล้วเขาไปขายออนไลน์ดีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาแบรนด์อื่นก็จะมาจีบนะฮะแบรนด์อื่นก็จะมาจีบทีเนี้ยในพอร์ตของตัวแทนที่เก่งคนนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องดูว่าแบรนด์ไหนที่ขายดีมาจิ้มดีกว่าเขาก็จะเริ่มมีอำนาจต่อรองเรามากขึ้นเพราะว่าดังนั้นน่ะคนเป็นตัวแทนน่ะเนื้อหอมนะผมบอกเลยคือถ้ายิ่งพวกเก่งๆนะเขาเห็นแบรนด์ไหนมาแบรนด์ไหนไปเนี่ยเขาสวิชไปมาอยู่ตลอดนะครับดังนั้นเนี่ยคือตัวเราอ่ะควรจะต้องเป็นตัวแทนที่ขายเก่งที่สุดในแง่ตัวเจ้าของนะตัวเจ้าของนะใช่อันนี้อยากจะย้ำจริงเพราะว่ามันไม่มีอะไรป้องกันเลยนะครับคือ
เราก็ไปเจอกับลูกค้า end user ได้โดยตรงตัวแทนก็เจอกับลูกค้า end user ได้โดยตรงในขณะที่ตัวแทนเราก็เจอกับซัพพลายเออร์เจ้าอื่นได้โดยตรงอะไรอย่างเงี้ยคือมันดังนั้นน่ะเราต้องมีวิชาอยู่กับตัวเนี่ยดีครับแล้วก็ต้องสร้างแบรนด์เราไปด้วยได้ครับขอบคุณมากเลยครับ3ชั่วโมงเต็มๆครับสามชั่วโมงเต็มๆทอล์คโชว์นะครับต้องขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมการทดลองที่ผมใช้ซูมเพื่อที่เราจะมาตั้งวงเหมือนกับการทอล์คโชว์เสมือนจริงที่เกิดขึ้นคึกคักมากและขอบคุณคุณเบิร์ตที่มาร่วมให้ความรู้ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความเห็นแล้วก็ทุกท่านที่มาติดตามนะครับผมจะทำอย่างนี้ต่อไปโดยจะเปลี่ยนหัวข้อแล้วก็คุณเบิร์ตยังไงก็จะต้องอยู่ในเครือข่ายเรานะครับเผื่อว่าเราจะได้ช่วยกันที่จะให้ความรู้ที่จะแบ่งปันกันในยามที่ทุกคนต้องการหาทางออกแต่ว่าผมเชื่อว่าเทคโนโลยีแบบนี้แหละที่ทำให้เราใกล้ชิดกันได้ถึงแม้เราจะอยู่ห่างกัน social distancing แต่เราอยู่ใกล้ชิดกันผ่าน social media อย่างนี้นะครับหวังว่าเป็นประโยชน์หวังว่าเอาไปใช้ปรับปรุงแก้ไขแก้ปัญหาที่เราเจอกันอยู่ทุกท่านนะครับดังนั้นขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งหวังว่าได้เจอกันผ่านสุทธิชัยไลฟ์ทุกวันนะครับมีอะไรผมจะส่งข่าวไปถ้ามีการจัดกิจกรรมอะไรคราวหน้าผมจะเชิญทุกท่านผมถือว่าเป็นแขกกลุ่มแรกของผมถือว่าเป็นแฟนประจำที่เรามาพบปะกันมีข่าวอะไรผมจะส่งให้ท่านทั้งหลายก่อนนะครับเพราะว่าผมมีชื่อท่านมาลงทะเบียนไว้กับเราแล้วนะครับขอบคุณเครือเจริญโภคภัณฑ์ขอบคุณกาแฟดำและขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ็นมิตติ้งล่างขวา